าละสายต่อไปฮะมาเป็นที่เรียบร้อยพี่ชายของผมเองนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกอัศวินรัติการด้วยตอนนี้แก๊งของผมนะครับมีกันอยู่3คนใครอยากจะเข้าร่วมแก๊งอัศวินรัติการเนี่ยบอกได้เลยนะฮะเรายินดีพาเข้าทีมครับแต่ว่าเขาคนนี้1ใน3น่าจะเป็นพี่ใหญ่สุดครับพี่หนุ่มพระประแดงครับมากับเรื่องราวที่คนรู้จักพี่หนุ่มเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดภูเก็ตผ่านมาได้สัก35ปีครับและก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ที่พี่หนุ่มไปเจอมาหรือว่าได้ยินได้ฟังมาจากคนที่เขารู้จักเนี่ยมักจะเกิดที่พื้นที่ทางภาคใต้ด้วยเรื่องนี้จะน่ากลัวและสยองขวัญยังไงกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าเหมยลี่ไปฟังเรื่องจากพี่หนุ่มพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับคุณตั้มมาพี่หนุ่มเรื่องที่พี่หนุ่มวันนี้จะมาเล่าให้กับพวกเราฟังเมื่อ35ปีที่คนรู้จักเคยมาเล่าให้พี่ฟังเนาะครับบ้านที่จังหวัดภูเก็ตเหมยลี่เนี่ยผมเชื่อว่าต้องเป็นชื่อของผู้หญิงแน่ๆถูกไหมถูกครับครับคือเรื่องนี้คือเรื่องนี้ผมเพิ่งได้ยินมาจากนี่เองผมมาที่พังงาเนี่ยผมก็ไปทานติ่มซำผมก็ไปเจอลุงคนหนึ่งซึ่งเขารู้จักกับคือสมัยก่อนเขาก็ค้าขายเกี่ยวกับอาหารจีนน่ะอยู่ที่พังงาเนี่ยแหละทีนี้ก็ไปกินติ่มซำไปแล้วกันก็คุยกันอะไรประมาณนั้นบอกเอ้ยแต่ก่อนลุงทำอะไรอะไรเงี้ยเฮียทำอะไรที่ไหนยังไงก็โอ้ยสมัยก่อนนะเมื่อ30ปีผมอยู่ภูเก็ตก็คุยกันไปก็เราก็เลยถามไปเลยเนี่ยตั้งแต่ขายของมาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับน่ากลัวนึกไหมแล้วก็คุยกันไปอย่างเงี้ยเราอยากจะหาประสบการณ์จากคนที่อายุเยอะๆไงเขาบอกโอ้มีสิเกิดกับอ้วเองเลยเขาบอกผมเอ๊ะยังไงเฮียเล่าให้ผมฟังเนี่ยเผื่อผมจะมาถ่ายทอดให้รายการเดือดช็อกฟังเขาบอกว่าอย่างนี้คือว่าเมื่อ35ปีที่แล้วเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารอยู่ที่ภูเก็ตเป็นร้านอาหารจีนอะไรพวกนี้แหละแล้วก็รับทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกอย่างหน้าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเขาก็จะมีพวกเป็ดไก่หมูอะไรอย่างเงี้ยคือจัดเป็นชุดให้คนไปไหว้แบบนี้ซึ่งคนก็จะมาซื้ออาหารที่ร้านเขาเนี่ยเยอะมากในช่วงเทศกาลตรุษจีนซื้อไปไหว้เงี้ยบางคนก็ไม่อยากทำกับข้าวแบบนี้นะทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยก่อนที่เขาจะมาในช่วงนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ภูเก็ตเขาก็ทำเปิดร้านกับแฟนเขานั่นแหละทีนี้เขาก็มีลูกจ้างคนหนึ่งเขาก็จ้างลูกจ้างคนหนึ่งซึ่งแบบว่าฝีมือในการทำอาหารเขาก็ค่อนข้างดีก็เหมือนกับเป็นลูกมือแบบมือขวาเขาเลยชื่อว่าเหมยลี่คุณเหมยลี่เนี่ยก็จะทำอาหารจีนเก่งแล้วก็ทำพวกซาลาเปาอะไรพวกนี้เหมือนติ่มซำเลยที่เขากินกันภาคใต้นั่นแหละทีนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเขาก็จะมีช่วงที่แบบว่ามีวันเลยนะวันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันเที่ยวครับสามวันทีนี้วันในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็เหมือนเนี่ยถ้าเทียบกับประมาณช่วงเนี้ยช่วงอาทิตย์หน้าอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าตรุษจีนมันก็จะมาประมาณมกราคมกุมภาเนี่ยต้นถูกต้องต้นคนก็จะเริ่มเหมือนกับว่าจัดหาของอะไรกันแล้วแบบนี้ทำให้เขาก็เหมือนกับว่าต้องเตรียมของเพื่อที่จะขายเนี่ยเพื่อคนจะมาออเดอร์ของไปไหว้เยอะเขาก็ต้องมีวัตถุดิบเยอะแบบนี้ตอนนั้นก็จะมีพวกคนงานเขาเรียกว่าพวกคนจีนก็เรียกว่าพวกเหล่าเกี้ยก็เหมือนกับว่าเป็นคนงานแบบว่าคนอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะครับก็เหมือนกับคนอีสานอะไรประมาณนี้ที่แบบว่ามาหรือว่าคนต่างชาติพม่าหรือพวกนี้แหละก็เหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีหลากหลายเชื้อชาติและช่วง35ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาส่งแก๊สนั่งส่งวัตถุดิบต่างๆหมูไก่อะไรพวกนี้แต่ทีนี้ด้วยเฮียแกเนี่ยแกอย่างนี้แกขายดีมากไงแกก็บอกว่าแต่ก่อนแกใส่พวกทองหยองเยอะใส่ทองใส่อะไรอุ้ยเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะคือว่าเครื่องประดับแกก็ชอบแฟนแกก็ชอบตัวแกก็ชอบเฮียคนนี้แกชื่อเฮียเล้งส่วนแฟนแกเนี่ยชื่อเจ๊งอสองคนนี้ก็จะก็จะค้าขายกันโดยมีเหมยลี่เนี่ยคอยช่วยแบบนี้ทีนี้ช่วงตุกตีนตอนนั้นเขาก็จะมีเทศมีโรงนิ้วอยู่ใกล้ๆแถวบ้านก็นั่นแหละก่อนเขาเหมือนก็ฉายให้เจ้าดูก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณเฮียเล้งแกจิงง้อเนี่ยแกก็ชอบไปดูหลังจากที่ปิดร้านตัวให้เหมยลี่เนี่ย
เคลียร์พวกของในร้านอะไรต่างๆเก็บพวกข้าวของต่างๆแล้วก็เตรียมพวกอาหารที่จะทำตามออเดอร์อะไรตรงเนี้ยแล้วก็เขาชอบไปดูนิ้วเสร็จเขาก็จะกลับมาที่บ้านเป็นแบบนี้เรื่อยๆไปอย่างเงี้ยก็มีอยู่คืนหนึ่งเขาก็ไปดูนิ้วกันแหละดูเสร็จก็เลิกมาสักพักก็ออกจากบ้านประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยเขาก็ไปดูนิ้วดูอะไรกันพอดูเสร็จกลับมาบ้านเนี่ยเขาก็วันนั้นมันเป็นวันจ่ายอะคือว่าขายดีมากขายของดีมากเลยแล้วก็เขาก็ไปดูนิ้วกันที่ว่าเหมยลี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยคอยเคลียร์อะไรต่างๆแล้วก็คอยที่จะล้างบ้านล้างอะไรเพราะวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันไหว้แบบเนี้ยช่วงที่เขาเดินกลับมาบ้านมาประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วเขาก็เดินเข้าซอยมาเพื่อที่จะกลับเข้าร้านเขาเนี่ยก็เห็นเหมยลี่เนี่ยยืนอยู่ที่หน้าปากซอยเขาอ้าวหรือมาทำอะไรหน้าปากซอยอะไรแบบเนี้ยเหมยลี่ก็บอกอ๋อมาทิ้งพวกขยะอะไรพวกนี้แหละมีเคลียร์ในร้านอะไรแบบนี้แล้วก็ของที่ประจำวันอะไรแบบเนี้ยบอกเอ๊นี่ดื้อมาดึกๆขึ้นอ่ะป้าๆกลับบ้านด้วยกันเหมยลี่เขาก็บอกว่าเฮียเจ๊เดี๋ยวเพิ่งเข้าบ้านดีกว่าพอดีเนี่ยฉันล้างบ้านอะไรอยู่มันอาจจะไม่สะดวกแต่เนี่ยข้าวของก็ต้องเคลียร์เยอะเลยเพราะว่าคุณทำความสะอาดก่อนวันไหว้เอางี้ได้ไหมล่ะเฮียกับเจ๊เนี่ยไปนอนบ้านเฮียตรงหน่อยซึ่งเฮียตรงเนี่ยเป็นญาติทั้งสองซึ่งจะเถอะไปสักซอยเนี่ยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะเคลียร์ให้เสร็จเลยแหละโอ้ยจะดีเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้มันไหว้แล้วนะเมอร์รี่ก็บอกไม่เป็นไรหรอกหน้าเดี๋ยวเฮียก็มาสักตีห้าก็ได้ก็มาเตรียมของไหว้ทานอยู่แล้วล่ะเช้าเฮียเล็งกับเจงอแกก็โอเคนะไว้ใจลือนะลือให้เรียบร้อยล่ะอะไรแบบนี้ก็แยกย้ายกันทีนี้เฮียเล็งกับเจงอแกก็ไปที่บ้านเฮียตงใช่ไหมไปนอนเออเหมือนรีมันขยันดีไว้ดูดิเราจะช่วยมันทำความสะอาดบ้านมันก็ไม่อะไรใช่ไหมเออเดี๋ยวหลังจากตุ๊กจีนเนี่ยเดี๋ยวหลังจากตุ๊กจีนเนี่ยเราต้องขึ้นเดือนให้หน่อยละอะไรแบบนี้ก็ชื่นชมเหมือนรีด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 ีทีนี้พอตอนตีห้าปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปที่ร้านเราดีกว่าป่านนี้คงจัดเตรียมเสร็จแล้วล่ะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปดูของไหว้อะไรเงี้ยที่จะไหว้วันตุ๊กจีนและวันไหว้เนี่ยเขาก็ไปพอไปถึงที่บ้านเนี่ยเอ๊ะทำไมประตูมันเหมือนแบบเหมือนประตูมันเปิดอะเอ๊ะตีห้าทำไมเหมือนที่มันไม่ปิดประตูให้เรียบร้อยไฟฟืนก็เปิดอยู่แต่ของไหว้ก็วางแล้วนะเขาก็เรียกเมอรี่เอ้าไม่มีเสียงตอบทั้งคู่ก็เดินขึ้นไปชั้นสองซึ่งเป็นห้องพักเมอรี่ก็เปิดเมอรี่ตื่นยังเนี่ยเว้ยหรือล้างบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยเตรียมของแล้วทำไมยังไม่ตื่นอีกอะไรแบบนี้เขาก็ไปเรียกพอเหมยลี่ก็ไม่เปิดประตูออกมาเฮ้ยทำไมจะเปิดบ้านทิ้งไว้ด้วยอะไรแบบเนี้ยเฮียเล้งแกก็เลยเปิดประตูเข้าไปสิปรากฏว่าเหมยลี่เนี่ยเสียชีวิตแล้วจริงเหรอเหมยลี่เสียชีวิตแล้วโดยสภาพของเหมยลี่ที่เสียชีวิตเนี่ยหน้าอกเนี่ยถูกตัดทั้งสองข้างเลยแล้วมาวางไว้บนจานถูกตัดทั้งสองข้างแล้วเอามาวางไว้บนจานแบบคู่กับโต๊ะที่วางซาลาเปาอ่ะโอ้ยเป็นภาพที่สยองมากแล้วก็ฮะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮียเล้งกับเจ๊ง้อแกก็ตกใจสิเฮ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้ยาอะไรเขาก็วุ่นวายดังลั่นบ้านเลยแบบเนี้ยทีนี้เขาก็วิ่งจากชั้นสองได้ลงมาข้างบ้านที่เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวอะไรข้างๆซึ่งตรงนั้นจะเป็นโซนขายของเนี่ยก็ตกใจกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ทีนี้เฮียที่อยู่ข้างบ้านแกเนี่ยซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยเนี่ยอู้เห็นคนเนี่ยมันปีนหลังบ้านหรือเนี่ยประมาณช่วงสักประมาณสี่ทุ่มเนี่ยมันปีนออกมาเนี่ยแล้วอู้ก็ทักอีเนี่ยเหมือนเข้ามาทำอะไรแต่อ้วสังเกตในบ้านรื้อเนี่ยมันเปิดไฟอยู่คิดว่าพวกรื้ออยู่กันเอาไปดูงิ้วกันเหรอเขาบอกนี่ก็เหมยลี่มันอยู่คนเดียวทีนี้พอตำรวจอะไรมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ดูสภาพศพตัวอะไรแบบเนี้ยเขาบอกโอ้โหนี่ก็ตายมาหลายชั่วโมงแล้วนะทีนี้ตรงหลังบ้านเนี่ยที่เป็นส่วนที่ซักล้างอะไรเงี้ยมันจะมีมีดตกอยู่เล่มนึงเหมือนเป็นมีดคนร้ายซึ่งมีรอยเลือดอยู่ทีนี้ทำยังไงอะตำรวจเขาก็เห็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นคนที่ปีนรู้ว่าที่ข้างบ้านเห็นนั่นแหละแน่นอนเลยเขาก็ทำไง
ลองสอหาดูนะที่น่าจะเป็นใครเงี้ยเขาก็สงสัยพวกที่มาส่งอาหารน่ะส่งแก๊สน่ะที่บอกว่าเป็นพวกเหล่าเกี้ยอะไรเนี่ยที่เป็นคนงานเนี่ยเขาก็สงสัยตรงนี้ครับทีนี้เนี่ยเขาว่ามันก็สืบตามไปเนี่ยตามไปเนี่ยก็ปรากฏว่าสงสัยคนหนึ่งที่มาส่งของซึ่งจะอยู่ละแวกแถวๆนั้นแหละนะฮะเขาก็ตามไปฮัลโหลครับครับผมฟังอยู่ครับเขาก็ตามไปปรากฏว่าคนเนี่ยที่น่าสงสัยเนี่ยอยู่ที่บ้านพักซึ่งเป็นคนงานเนี่ยพอไปถึงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าสภาพเขาตอนเนี่ยมันก็ว่ากลัวนะมันก็เฮ้ยก็ร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันก็ว่าโดนผีหลอกอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เขาก็พอตำรวจไปปุ๊บเนี่ยเขาก็วิ่งหาตำรวจเลยผมก็สารภาพเลยว่าเนี่ยเขาเนี่ยไปทำเรื่องนี้มาไปขโมยไปมันก็ว่าคือเขาก็เล่าว่าเขาว่าไปบ้านเนี่ยเขาเห็นว่าเฮียเล้งกับเจ๊งอเนี่ยแกมีทองหยองเยอะไปปล้นว่างั้นหรือว่าอยากจะเอาเงินไปปล้นแล้วก็ปล้นเพื่อเอาเงินจะไปเที่ยวอะไรช่วงเทศกาลเนี่ยแต่พอไปปุ๊บเนี่ยไม่เจอไงพอไม่เจอปุ๊บเขาเห็นเหมยลี่อยู่อ่ะเขาก็เหมือนกับว่าต่อสู้กันแบบเนี้ยแต่ทีนี้ว่าเขาก็พอฆ่าเหมยลี่เสร็จใช่ไหมเขาก็รอสองคนเนี้ยว่าจะกลับมาเขาก็แอบอยู่ดีแอบตั้งแต่สามทุ่มมาจนสี่ทุ่มกว่าเนี่ยก็ยังไม่กลับมาเขาก็เลยโมโหไงเขาบอกคนร้องไม่ไหวด้วยอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยตัดหน้าอกเหมยลี่แบบด้วยความโมโหว่าตัดเป็นซาเปาแล้วก็วางไว้เลยเหมือนว่าอะไรแบบเนี้ยดูโหดร้ายมากอ่ะทีนี้ใช่ซึ่งทีนี้พอเฮียเล้งกับเจ๊ง้อแกได้ยินตรงนั้นปุ๊บก็แกก็แล้วที่เราเจอตอน5ทุ่มกว่าเที่ยงคืนที่อยู่หน้าปากซอยอ่ะแล้วเหมยลี่มายังไงเพราะว่าถ้าจากไทม์ไลน์เนี่ยคือคนเนี่ยหนีไปตอน4ทุ่มคือฆ่าเหมยลี่แล้วอ้าวเขาก็คิดว่าเอาแล้วสงสัยเหมยลี่เนี่ยคงจะวิญญาณเนี่ยคงจะมาบอกไม่ให้เข้าบ้านไม่งั้นเนี่ยทั้งคู่อาจจะถูกฆ่าตายก็ได้ใช่ใช่ทีนี้พอวันรุ่งขึ้นวันไหว้เนี่ยที่เหมยลี่ตายเนี่ยเขาก็ตัดสินใจอย่างนี้เลยคือไม่ไหว้จุดจีนปีนั้นเลยแล้วก็ใส่ชุดดำแล้วเขาก็ไม่จุดประทัดเพราะว่าคนจีนเนี่ยเชื่อว่าการจุดประทัดเนี่ยเป็นการไล่สิ่งชั่วร้ายใช่ไหมไล่สิ่งเวลาไหว้เนี่ยเขาจะเขาเรียกปีศาจหนามปีศาจหนามเนี่ยมันจะมาช่วงจุดจีนเวลาเขาไหว้เสร็จเขาจะจุดประทัดเพื่อไล่ปีศาจหนานเขาก็มองว่าไม่ต้องไปไหว้หรอกแล้วก็ไม่ต้องจุดประทัดด้วยให้วิญญาณหนานเนี่ยช่วยกับเหมยลี่ไปจับตัวคนร้ายให้ได้แบบนั้นทีนี้มันก็เลยห่างไปสักวันสองวันแต่คนที่ฆ่าเนี่ยก็เหมือนหลอนเลยเหมือนกับว่าผีมาหลอกเนี่ยแล้วก็เหมือนว่าพอตำรวจไปมันก็หลบอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็ตัวสั่นเทาเลยแบบเนี้ยมันก็ว่าผีมาหลอกแล้วก็บอกว่าเนี่ยผีมาผีไอ้หมวยมาผีไอ้หมวยมาก็เหมือนกับว่าที่ไปฆ่าเขาตายเนี่ยก็เหมือนกับว่าวิญญาณก็มาทวงความจริงเนี่ยทีนี้ก็เลยบอกเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคือว่ายอมรับเลยว่าเหมยลี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีมากที่แบบว่าถึงตายไปแล้วเนี่ยก็ยังมาช่วยแกก็บอกไม่งั้นนะวันเนี้ยแกไม่อยู่แล้วแกคงถูกไอ้คนงานคนนั้นฆ่าตายแล้วทีนี้แหละช่วงประมาณอย่างนี้พอดีเลยแกก็เล่าให้ฟังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแกก็ด้วยความอะไรแกก็ทำใจไม่ได้แกก็เลยปิดร้านที่ภูเก็ตไงแล้วแกก็มาอยู่ที่นี่มันย้ายมาที่พังงาเนี่ยก็มาขายติ่มซ้ำขายเรื่องแกเนี่ยครับผมทั้งหมดก็มีตรงนี้ครับผมโอ้เนาะเหตุเกิดจากคนจะบอกว่าคนบ้าคนนึงละกันคนที่หวังทรัพย์สินคนอื่นน่ะใช่ใช่ใช่ใส่ทองหยองเยอะๆอ่ะมันก็หวังถูกทองหยองนี่คือทองที่กำไรข้อมือสร้อยข้อมือแหวนทองประมาณอย่างนั้นนะฮะแล้วไอ้คนเนี้ยนอกจากเป็นคนโลภแล้วเนี่ยก็ยังมีคนหัวร้อนอีกนะหัวร้อนไม่ได้ทรัพย์สินนะเฝ้ารอตั้งนานทั้งคืนซุ่มอยู่อ่ะไม่ได้เดี๋ยวมันตัดหน้าอกเลยแล้วมาทำเป็นซาลาเปาบอกโอ้โหคือเฮียแกเยลเล้งก็แบบซาดิสมากอ่ะคือเหมือนกับโอ้โหทีนี้วิญญาณคงจะเจ็บแค้นมากอ่ะคือว่าแต่ว่าเขาก็ยังไปเตือนเนี่ยเตือนนายจ้างอ่ะแต่สุดท้ายก็ไปล้างแค้นคืนนะเหมือนว่าไปตามไอ้ฆาตกรเนี่ยให้ตำรวจตามไปเจอเหมือนกับว่าให้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้อย่างเงี้ยโอ้โหครับแล้วโอ้ชิ้นส่วนที่ไอ้เจ้าโจรคนเนี้ยทำเอาไว้เนี่ย
ชื่อว่าเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องนำชิ้นส่วนเด็กกลับคืนสู่เจ้าของนะผู้วายชนนั้นแล้วก็ไปทำพิธีทางศาสนาเนาะใช่ใช่เขาก็ทำเหมือนกับทำสุสานอะไรให้สมัยก่อนนะสงสารที่พื้นที่เขาก็ปอมใช่ใช่แล้วทีนี้ลุงคนนี้ที่ว่าน่าจะชื่อเฮเล้งอะนะฮะเขาได้บอกกับพี่หนุ่มไหมพี่หนุ่มได้ถามหรือเปล่าว่าหลังจากที่ทำเหมือนผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปเพราะมันผ่านมา35ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮีเล็กเองกับเจ๊ง้อเขายังได้เจอมีโอกาสเห็นหมวยลี่ไหมก็แกก็บอกแกก็ฝันนะแต่ว่ามาแบบใส่ชุดสวยเลยใส่กี่เผามาสวยมายิ้มให้อะไรแบบนี้ก็คือเขาก็พอทำห่วงซุยให้อะไรเงี้ยเขาก็เลือกฝังที่ดีๆให้อะไรแบบนี้แล้วเขาก็ทำบุญให้ทุกปีอะไรแบบพอชิงเม้งเขาก็ทำให้อะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าเหมือนกับว่าอาจจะเขาได้รับส่วนบุญตรงนี้แล้วล่ะทางคนจีนนะครับหมายถึงแบบใส่วิญญาณนะที่มาใส่ชุดกี่เผาแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยไม่ได้มาแบบน่ากลัวแล้วก็มารอยยิ้มโอ้ผมพยายามนึกถึงภาพยนตร์ของประเทศจีนนะฮะที่เป็นเรื่องของผีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าอย่างที่พี่หนุ่มบอกจริงๆเขาก็จะมาแบบสดใสมีออร่าคือมาช่วยจริงๆนะครับส่วนผีที่ดูไม่ดีอ่ะมันก็จะเป็นผีที่ดูดำๆง่ำลืออะไรอย่างนี้เนาะนะครับผมว่าเขาเหมือนกันยังไงอ่ะเหมือนกับก่อนคือซึ่งเขาถึงเขาจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแต่เขาได้ทำดีเนี่ยโดยการช่วยสองเฮียสองกับเอเนี่ยสองคนเนี่ยก็เหมือนก็เขาช่วยชีวิตด้วยนะมันก็ไอสิ่งเนี้ยมันอาจจะเป็นเรียกอะไรเป็นความดีที่ว่าเขาได้ทำให้ไงก่อนตายแต่ส่วนความแค้นเนี่ยเขาก็ไปตามนิตาที่เป็นคนงานน่ะแล้วก็เชื่อว่าไอ้ตาคนงานคนนี้พอเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเนี่ยเหมยลี่ก็คงจะเข้าไปหาทุกคืนเหมือนกันไปหลอกไปหลอนเอาให้แบบทำคนตายอ่ะถูกไหมพี่ใช่ๆน่ากลัวว่ะอ่ะได้ครับพี่หนุ่มอันนี้ก็คือเรื่องราวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่หนุ่มจะมากับเรื่องที่เกิดขึ้นทางภาคใต้อาจจะด้วยความที่พี่หนุ่มเองเนี่ยต้องไปทำธุระป่าปังที่จังหวัดพังงาเยอะนะครับอาจจะมีใช่ไปจังหวัดอื่นด้วยใช่เขาก็เหมือนก็คือเฮียเนี่ยเขาอยู่ที่เนี่ยมานานตั้ง30 กว่าปีก็ต้องย้ายมาเนี่ยเกิดเรื่องแกก็ย้ายมาเลยเนี่ยก็ประมาณ 3-5 ปีนั่นแหละโอ้ครับโอเคโชคดีนะครับพี่หนุ่มเราไว้เจอกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้มากับเรื่องราวของอังกะลุงผีโอ้โหเป็นประสบการณ์ของคุณครูของพี่หนุ่มนี่แหละฮะท่านเล่าเอาไว้ให้ฟังซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ไหนฮะแน่นอนโรงเรียนแต่ว่าเป็นโรงเรียนในจังหวัดชนบุรีครับผ่านมาประมาณ30กว่าปีละตอนนี้พี่หนุ่มอยู่ในสายพี่ที่เรียบร้อยครับไปรับสายพี่หนุ่มกันสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับคุณตั้มเรามาฟังเรื่องนี้กันบ้างพี่อังกะลุงผีนี่สมัยม.ปลายผมเรียนอยู่นะดนตรีไทยเขย่าเงี้ยผมได้เรียนด้วยใช่ไหมครับเรียนได้เกรด3นะโอ้โหเป็นวิชาเลยครับเป็นวิชาดนตรีไทยจำได้เลยผมเรียนอยู่หอวังครับอาจารย์น่าจะเป็นผู้ชายสอนน่ะขออนุญาตนะอาจารย์หน้าตาอาจารย์เหมือนซูเปอร์แมนมากตอนนั้นผมจำชื่อไม่ได้อาจารย์น่ารักนะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังสอนอยู่หรือเปล่าเนาะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นอังกะลุงดนตรีไทยเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอ้ยน่าฟังไหนฮะคุณครูที่เขาเคยเล่าให้พี่หนุ่มฟังเขาเล่าว่ายังไงบ้างครับพี่หนุ่มครับคือเรื่องนี้ผมเกิดขึ้นตอนผมเรียนชั้นประถมปีที่6ตอนนั้นเหมือนกับว่าเราป.6อาจจะจบชั้นประถมปีที่6เนี่ยทางโรงเรียนผมเนี่ยเขาจะเหมือนกับให้เด็กนักเรียนในชั้นป.6เนี่ยรวบรวมกันเพื่อทำเป็นวงดนตรีขึ้นมาวงนึงเพื่อที่จะเล่นในงานวันเด็กแล้วก็ในโอกาสที่แบบว่าจะจบออกไปจากชั้นป.6ครับไปขึ้นม.1ตามโรงเรียนต่างๆเพื่อนฝูงก็ต้องแยกกันทีนี้ทางโรงเรียนก็เลยเกิดไอเดียว่าก็ทำเป็นวงดนตรีขึ้นมาที่เป็นกิจกรรมชิ้นหนึ่งนะครับให้เล่นในวันเด็กด้วยแล้วก็เล่นในงานของการจบป.6ด้วยครับครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณครูท่านหนึ่งเป็นครูสอนดนตรีที่ซึ่งเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังซึ่งเขาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเนี่ยตอนที่เขาจะออกจากการเป็นครูสอนดนตรีแล้วใช่เขาบอกว่าเขามีเรื่องไม่สบายใจก็ถึงลาออกดีกว่าไม่อยากไปสอนอยู่ที่นี่ละ
น่าอยากจะสอนดนตรีอยู่ที่นี่แล้วผมก็เอ๊ะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมกำลังจะจบป.6แล้วกำลังจะไปเรียนม.1ผมบอกเอ้าคุณครูพลอยครับทำไมเหรอครับทำไมคุณครูจะไม่สอนแล้วล่ะแบบนั้นก็บอกพอดีครูเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนึงซึ่งมันเกิดขึ้นมันผ่านมาแล้วเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วพอเกิดขึ้นกับคุณครูก็เลยไม่อยากจะสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้ละผมก็เลยถามอ้าวคุณครูครับมันเรื่องอะไรครับก็คุยกันคุณครูพลอยก็บอกเธอจำตอนที่เราเล่นดนตรีกันได้ไหมช่วงกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อจำได้ครับมีอะไรครับคุณครูพลอยเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่แกเนี่ยจะไม่อยู่ที่โรงเรียนนี้ละไม่เป็นครูสอนละคือว่าช่วงนั้นเนี่ยทางโรงเรียนจะให้รวบรวมทีมนักเรียนชั้นป.6ประมาณ30คนทำวงดนตรีขึ้นมาวงหนึ่งซึ่งจะเป็นวงดนตรีอังกะลุงผสมเครื่องดนตรีสากลเครื่องดนตรีไทยเพื่อเล่นเพลงที่เป็นเพลงโรงเรียนบ้างเป็นเพลงอะไรในงานบ้างในงานวันเด็กซึ่งคุณครูพลอยเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะดูแลวงดนตรีตรงนี้ครับทีนี้ว่าทางคนที่เล่นดนตรีกลางอังกะลุงเนี่ยจะมีประมาณ10กว่าคนแล้วก็มีเล่นดนตรีอื่นๆประมาณสัก 7-8 คนก็จะมีส่วนใหญ่น่าจะต้องเล่นอังกะลุงส่วนคนอื่นๆก็จะเล่นชิงชับกลับมงกองแขกแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกกองชุดมันจะผสมผสานกันระหว่างเครื่องดนตรีไทยกับสากลครับโดยมีอังกะลุงเนี่ยเขย่าประมาณนั้นครับทีนี้1คนเนี่ยนักเรียน1คนจะต้องถืออังกะลุง2ตัวเรื่องอังกะลุงของตัวคุณตั้มเคยเล่นอังกะลุงใช่ไหมเคยเล่นอังกะลุงเนี่ยครับคือผมว่ามันมีโน้ตขึ้นมาว่าผมยกตัวอย่างเช่นเลเลเลโดลาลาลาซอนซอนลาซอนซอนเลฟาเลฟาสมมตินี่คือโน้ตสมมติถ้าคุณตั้มถือโดกับเลคุณตั้มก็ต้องเขย่าตัวโดกับตัวเลถูกไหมถูกต้องถ้ามีโดนะก็เขย่าพอเลคือถ้าเพลงเนี่ยมันมาถึงโน้ตของเราเมื่อไหร่เราจะต้องเขย่าตัวโน้ตของเราที่เราถืออันนี้คือวิธีการเล่นอังกะลุงแต่ว่าการเล่นอังกะลุงเนี่ยเราต้องเขย่าด้วยข้อมือถูกไหมมันแค่เขย่าเพื่อให้เสียงมันกังวานถ้าเรากระแทกไปเงี้ยมันจะไม่เพาะใช่แล้วลักษณะการเล่นอังกะลุงมันต้องอาศัยความพร้อมเพรียงระหว่างทั้งหมดเนี่ยที่เขย่าสอดประสานกันมันจะได้เพลงที่เพาะซึ่งคุณครูพลอยเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าคอยอบรมเธอต้องเขย่าอย่างนี้นะพอถึงจังหวะตัวโน้ตที่เธอถือเนี่ยเธอต้องโฟกัสให้ดีว่าโน้ตมาถึงเธอแล้วเธอต้องเขย่าหรือต้องมีสมาธิครับทีนี้ในทีมของวงดนตรีพวกผมเนี่ยก็จะมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อว่าเอ็มนี่ก็จะถูกกำหนดแล้วว่าให้เล่นอังกะลุงเหมือนกับเพื่อนคนอื่นเพราะว่าเขามองว่าควรที่จะไปเล่นกองชุดจะไปเล่นอิเล็กโทรหรือไปเล่นพวกกลองแขกต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีสมาธิดีหน่อยจะต้องเรียนอะไรเยอะหน่อยเขาก็มองว่าเอ็มเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมครับก็เลยให้ไปเล่นอังกะลุงแต่ใจของเอ็มเนี่ยเขาอยากจะเล่นพวกเนี้ยพวกเครื่องดนตรีกองชุดหรือว่าอิเล็กโทนทำให้เวลาที่เขาซ้อมเนี่ยตอนเย็นๆที่มาซ้อมกันเนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่มีสมาธิคือว่าไม่โฟกัสกับตัวโน้ตแล้วก็กระแทกอังกะลุงแล้วก็ไม่พอถึงตัวโน้ตตัวเองก็ไม่เขย่าก็ไม่ชอบไม่อะไรแบบนี้คือใจมันไม่ชอบแต่ว่าครั้นจะครูเนี่ยเขามองว่าเด็กคนไหนมีความสามารถอะไรใช่ไหมครับเขาก็คือไม่ให้เอ็มเล่นแต่เอ็มเนี่ยเขาก็จะแบบว่าคอยสังเกตคนนั้นคนนี้เล่นเครื่องดนตรีที่เขาชอบเนี่ยทำให้ครูพลอยเนี่ยก็ดูนี่เธอไม่มีสมาธิในการเล่นเลยนะก็คอยดูทำให้การเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่ไม่ค่อยก้าวหน้านะทีนี้เวลาที่เราซ้อมเราจะซ้อมตอนช่วงตอน16:00 น.หลังเลิกประมาณ1 เดือนก่อนหน้าที่จะเป็นวันเด็กครับทีนี้ทางเอ็มเนี่ยเขาจะชอบแบบมาก่อนเวลาก็เข้าไปในห้องอังกะลุงนี่แหละแล้วก็ไปตีกองชุดมั่งไปเล่นพวกอิเล็กโทรนมั่งไปเล่นในสิ่งที่เขาชอบนะแต่ด้วยการที่เวลาตีกองชุดเนี่ยเสียงก็ดังแล้วมันยังไม่ถึงเวลาซ้อมเนี่ยก็จะไปรบกวนชั้นเรียนพวกเด็กที่ว่าป.3 ป.4และที่อยู่แถวๆนั้นน่ะทำให้ครูชั้นอื่นแล้วก็จะมาว่าครูพลอยว่านี่ครูพลอยทำไมครูพลอยไม่ดูเด็กเลยล่ะทำไมให้เขามาตีอะไรแบบนี้ทำให้ครูพลอยก็เริ่มแบบเอ๊ะทำไมเอ็มเธอดื้อจังเลยนี่มันยังไม่ถึงเวลาแล้วเธอมาเล่นแบบเนี้ย
เดี๋ยวเธอไปตีกองเนี่ยกองชุดเธอไปตีแตกเข้าไปเนี่ยหรือไปกดอิเล็กโทรแล้วมันเสียเนี่ยนี่มันใกล้งานแล้วนะแล้วถ้ามันเสียมาจะทำยังไงเขาก็เหมือนก็ดูทางเอ็มเนี่ยเอ็มก็ครับครับก็เหมือนกับรับฟังอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังแบบยังซนอ่ะยังมาเล่นยังอะไรแอบมาเล่นแล้วในระหว่างการซ้อมก็ไม่มีสมาธิกับการซ้อมเลยทีนี้เวลามันผ่านไปประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เวลาที่ซ้อมตอนเย็นเนี่ยครูพลอยก็พูดขึ้นมาคุณครูพลอยก็บอกว่าเออนี่นะรู้สึกว่าการเล่นดนตรีของเราเนี่ยจะมีเพื่อนเราเนี่ยคือไม่ค่อยชอบบทบาทตัวเองเลยแล้วก็ไม่ค่อยโฟกัสกับหน้าที่ตัวเองแล้วก็พูดถึงเอ็มขึ้นมาในขณะที่ซ้อมทีนี้ว่าเอ็มก็หน้าเสียด้วยวิ่งโดนครูดุโดนครูดุปุ๊บแล้วครูบอกเอางี้ละกันเพื่อนๆก็เห็นอยู่เนี่ยไม่งั้นเราก็จะลำบากเดี๋ยวเวลาเราเล่นในงานเนี่ยก็จะไม่ดีครูจะไม่ว่าเธอแล้วกันนะอยากให้เพื่อนๆโหวตกันแล้วกันว่าจะเอาเอ็มอยู่ในวงหรือเปล่าโอ้โหแล้วพูดอยู่ในวงสนทนานั้นน่ะแล้วเด็กป.6 อ่ะมันก็น้อยใจป่ะวะใช่มันน้อยใจพอน้อยใจปุ๊บผมมาเป็นเพื่อนเอ็มผมบอกอุ้ยเอ็มคุณไม่น่าไปโซนเลยผมก็โทรสายให้เด็กก็คุยเขาข้างๆนะคุณก็เขย่าไปที่มันก็สนุกดีออกมันถึงจังหวะเรามันก็ลุ้นนะพอถึงโน้ตเราเนี่ยเออแล้วคุณไปเล่นกองชุดมันเล่นยากคุณต้องตีจังหวะช้าๆตีนู่นตีนี่เนี่ยเฮ้ยแล้วเราไปเล่นอย่างนั้นครูก็ไม่ชอบแล้วแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรผมจะโหวตให้คุณละกันให้คุณอยู่ต่อคุณก็จะซนผมก็คุยเขาอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกเออขอบใจแต่โหวตมาเนี่ยเพื่อนไม่เอาเพื่อนไม่เอาอ้าวกลายเป็นว่าเขาบอกไม่เอาแล้วมันทำให้เขาช้าโอ้โหเอ็มก็หน้าซีดเลยแบบว่าอายเพื่อนด้วยอะไรด้วยแล้วก็แบบว่าเหมือนกับโดนดุอ่ะครูบอกอ๋อมันก็วันนี้ก็วันสุดท้ายของเอ็มแล้วนะเดี๋ยวยังไงครูอาจจะหานักเรียนชั้นป.5 อะไรที่เขาว่างๆขึ้นมาแทนแล้วกันนะเอ็มครูก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอนะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปนะก็เดี๋ยวมีกิจกรรมอื่นให้ทำครูเขาก็เหมือนกับว่าปลอบใจปลอบใจเอ็มไปวันนั้นเอ็มก็เดินคอตกเลยคอตกกลับบ้านผมก็จ้าผมบอกเอ็มอย่าเศร้าไปเลยก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเขาก็ให้คุณไปเล่นอย่างอื่นไปเล่นการแสดงอื่นในวันเด็กนั่นแหละทีนี้ก็เขาก็กลับบ้านไปอะไรไปพอรุ่งขึ้นเราก็ซ้อมกันปกตินะซ้อมกันวันนี้ไม่มีเอ็มละเอ็มไม่มาละเราก็ซ้อมกันก็มีนักเรียนป.5 มาแทนหน้าที่เขาก็มาเขย่าโน้ตของเขาเนี่ยทีนี้เหมือนกับว่าพอเลิกซ้อมปุ๊บคุณครูพลอยนะก็ด้วยความที่ว่าเป็นห่วงเด็กน่ะก็เลยถามว่าเออแล้ววันนี้เอ็มก็มาเรียนหนังสือไหมก็ถามพวกผมมาพวกผมบอกเฮ้ยเขาไม่มานะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรสงสัยน้อยใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ครูพลอยก็เริ่มรู้สึกไม่ดีก็เลยไปถามครูผู้ปกครองว่าเอ๊ะเนี่ยวันนี้เอ็มก็ไม่มาเรียนใช่ไหมไหนลองโทรไปที่บ้านก็สิก็ทางครูผู้ปกครองก็โทรไปที่บ้านคุณเอ็มไปที่บ้านเพื่อนเอ็มเนี่ยทีนี้ทางคุณแม่เขาก็รับสายเขาบอกลูกเขาบอกว่าวันนี้ไม่สบายแล้วเขาก็เหมือนเศร้าๆอ่ะเหมือนเขาบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนและอายเพื่อนไม่รู้เรื่องอะไรทีนี้ทางครูผู้ปกครองก็เล่าว่าเออมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคือว่าน้องเขาค่อนข้างโซนแล้วก็เหมือนกับว่าไม่รู้หน้าที่อะไรเงี้ยทีนี้ทางเพื่อนก็โหวตให้เขาออกแต่ว่าคุณแม่คุยกับน้องเอ็มเมื่อไหร่ที่ว่าอย่าไปน้อยใจเลยเดี๋ยวทางครูก็มีเรื่องมีอะไรมีกิจกรรมอื่นให้น้องเขาเล่นคุณแม่ลองคุยกับน้องเขาหน่อยคุณแม่บอกอู้ยังแค่นี้เองไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่คุยให้ก็คือจบไปทางนี้ก็ทางคุณครูก็สบายใจแล้วเดี๋ยวแม่เขาคุยให้ผ่านมาวันรุ่งขึ้นเราก็ซ้อมดนตรีกันเหมือนเดิมก็ใกล้วันงานละก็ซ้อมดนตรีกันก็ทุกอย่างก็ใกล้วันละคนที่ทางคุณครูผมก็ยังแบบตามผลนะเออพอเลิกซ้อมเสร็จก็มาถามพวกผมอีกว่าเออแล้ววันเนี้ยเอ็มเขามาโรงเรียนไหมเขามาโรงเรียนไหมเขาหายเสียใจหรือยังครูผมก็บอกวันนี้ก็ไม่มานะครูเออวันนี้ก็ไม่มาครูไม่รู้แม่เขาคุยรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยวันนั้นมันหน้ามันซีดเลยอ่ะมันเสียใจมันละมั่งครับทีนี้ทางครูพลอยก็เริ่มจะไม่สบายใจแล้วก็โทรไปทางครูผู้ปกครองให้ไปถามแม่เขาซิว่าคุยกับน้องเขาหรือยังกลัวเขาคิดมาก
ทางครูผู้ปกครองก็โทรไปหาใหม่โทรไปรอบที่สองถามคุณแม่คุณแม่เขาก็ตกใจเลยเอ้าเป็นไปได้ไงคือเอ็มเนี่ยเขาขี่จักรยานไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้วเขาขี่มาโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้วนะทางครูผู้ปกครองบอกวิเป็นไปได้ยังไงครับคุณแม่เพราะว่านี่มันก็จะสามโมงแล้วนะเขายังไม่มาโรงเรียนเลยวันนี้ไม่มีรู้ว่าเขายังน้อยใจอะไรอยู่คุณแม่คุยกับเขารู้เรื่องแล้วใช่ไหมบอกคุยรู้เรื่องแล้วน้องเอ็มเขาก็โอเคแล้วเขาก็พยักหน้าหนึ่งมือก็โอเคครับโอเคครับวิแล้วนี่ยังไม่ถึงโรงเรียนเหรอครับนี่ว่าจะกลับแล้วบอกยังมันไม่เห็นแต่เช้าแล้วทางคุณแม่ก็ไม่สบายใจที่ก็เหมือนกับว่าไปหาไปอะไรแถวบ้านนะลองดูให้รถชนหรือเปล่าหรือว่าไปหลงที่ไหนอะไรยังไงทำไมยังไม่ถึงโรงเรียนอีกหรือว่าใครจับไปอะไรแบบนี้เขาก็ช่วยกันหาช่วยแต่ทีนี้ว่าจะไปแจ้งตำรวจนะมันยังไม่24ชั่วโมงไงตำรวจก็บอกเอ๊ะลองหาดีๆก่อนสิเขาไปเที่ยวบ้านเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังแจ้งไม่ได้แต่แม่เขาเนี่ยรู้สึกไม่ดีแล้วเอ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะถึงแจ้งไม่ได้แต่ตำรวจบอกไม่ได้คุณแม่ก็หาใช่ชาวบ้านช่วยหาครูก็ช่วยหาคืนนั้นหากันดึกเลยก็ไม่เจอไม่เจอเอ็มเขาก็เริ่มกังวลใจอุ้ยเด็กมันคิดมากเปล่าหรือว่ายังไงยังไม่อยากเรียนหนังสือหนีออกจากบ้านเลยหรือเปล่าคือก็คิดไปต่างๆกันมาพอรุ่งขึ้นครบ24ชั่วโมงแล้วครับทางแม่ของเอ็มเนี่ยเขาก็รีบไปแจ้งความแต่เช้าเลยเพื่อให้ตำรวจช่วยเขากำลังไปหาอะไรแบบนี้ก็หากันทางโรงเรียนก็ช่วยดูช่วยถามเพื่อนให้ไปพักบ้านเพื่อนหรือเปล่าไปเที่ยวไหนหรือเปล่าวันที่สามแล้วก็ยังไม่เจอเอ็มอีกแต่ว่าทางครูพลอยก็ต้องสอนเนี่ยก็ต้องสอนดนตรีอ่ะเลิกเรียนแล้วก็ยังต้องก็ติดตามเรื่องเอ็มอยู่แล้วก็สอนดนตรีไปด้วยอะไรไปด้วยก็สอนอะไรเสร็จก็ตกเย็นละก็ยังไม่เจอเอ็มอีกโอ้สามวันสี่วันแล้วอ้าวไม่เจอดิจะก็เป็นกังวลแต่ยังไงงานมันก็ยุ่งอ่ะแล้วช่วงแบบวันเด็กงานนู่นนี่เยอะแต่ว่าทางครูผู้ปกครองบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยดูให้อะไรแบบนี้ทางคุณครูพลอยเนี่ยก็จะต้องไหนจะต้องดูเรื่องซ้อมเด็กไหนจะต้องแบบต้องเช็คอุปกรณ์อีกว่ามันเหลือแค่ประมาณ2วันนะ 2-3 วันละที่จะเป็นงานวันเด็กคุณครูพลอยก็ต้องเช็คพวกอังกะลุงเนี่ยทีนี้อังกะลุงเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบอะไรอ่ะเขาเรียกหางนกยูงใช่ไหมที่ติดตามตัวอังกะลุงเพราะเวลาเขย่ามันจะได้สวยไม่ได้พิ้วเหมือนกับงดงามอ่ะคุณครูพลอยก็ต้องติดหางนกยูงก็ติดหางนกยูงในห้องดนตรีนั่นแหละจนดึกเลยสามสี่ทุ่มแล้วก็ติดแล้วก็ต้องเช็คพวกกรองชุดว่าเอ้ยตรงนี้เสียงสูงไม่ได้ไหมต้องเอาสก๊อตเทปมาติดตามพวกกรองพวกอะไรให้จังหวะให้เสียงให้มันได้ตามเทคนิคของการเล่นดนตรีแล้วก็เช็คพวกอิเล็กโทรต่างๆพวกชิงชาบกองอะไรพวกนี้ในห้องดนตรีแล้วก็ประกอบกับจะต้องมีการบ้านเด็กเกี่ยวกับพวกดนตรีการเขียนโน้ตการอะไรเขาก็ต้องตรวจการบ้านอีกงานก็ยุ่งก็คือต้องอยู่ดึกในวันนั้นแต่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีห้องพักครูครูท่านไหนอยู่เด็กก็มีจะมีห้องนอนให้มีอะไรให้ครบซึ่งกลางคืนเนี่ยก็จะมีเวรยามีเหมือนกับว่าพาโรงเนี่ยเดินตรวจตราตามชั้นเรียนตามอะไรตามทุกสองชั่วโมงครับทีนี้ประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วคุณครูพลอยก็เหมือนกับทำการแบบเช็คอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปตรวจการบ้านต่อที่ห้องพักครูเนี่ยซึ่งมันถัดไปก็จะเป็นห้องนอนของครูพลอยพันโลงที่ชื่อชัยเนี่ยเขามีหน้าที่ในการตรวจห้องเรียนต่างๆเขาก็วิ่งขึ้นมาหาครูพลอยเขาบอกคุณครูพลอยครับคุณครูพลอยเห็นใครเดินผ่านมาทางนี้หรือเปล่าคุณครูพลอยก็งงเอ้าฉันอยู่ในห้องตรวจการบ้านฉันจะไปรู้ได้ไงเพิ่งจะเช็คห้องอังกะลุงเสร็จเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์เฮ้ยมันจะมีใครนี่มีนะคุณชัยอะไรเห็นอะไรอ่ะคุณชัยที่เป็นพันลุงก็บอกเมื่อกี้เนี่ยจังหวะที่เขาตรวจเดินตรวจตาห้องต่างๆเนี่ยล็อกกุญแจเนี่ยเขาเห็นเด็กเหมือนประมาณสัก10กว่าขวบ11ขวบเนี่ยเดินอยู่ในห้องเดินอยู่ในห้องเรียนน่ะซึ่งเป็นห้องติดกับห้องอังกะลุงเหมือนก็เดินอยู่ในบริเวณแถวนั้นน่ะซึ่งมันดึกแล้วดึกมากแล้ว 4-5 ทุ่มนั้นมันจะมีเด็กที่ไหนมาเดินคุณชัยที่เป็นพาโลเนี่ยเขาก็กลัวว่าเขาปิดประตูล็อกแล้วเนี่ยกลัวว่าถ้าเด็กติดอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องประเภทติดค้างเดี๋ยวจะกลายเป็นมีปัญหาแบบข่าวเขาก็กลัวตรงนี้เขาก็เลยวิ่งขึ้นมาแต่เขาก็ตุเดินอยู่สักรอบแล้วไม่เจอถึงได้มาถามคุณครูพลอยคุณครูบอกโอ๊ยถ้าจะเห็นอย่างนั้นยืนยันอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูกับชั้นเดี๋ยวลองหาดูติดอยู่ในห้องติดอยู่ตามห้องอะไรหรือเปล่าแล้วออกไม่ได้แล้วเดินวนเวียนอยู่ก
ทั้งคู่ก็ไปหาเด็กที่ว่าเห็นเนี่ยก็เดินหากันอุ้ยเดินคืนหาจนจะตีหนึ่งอยู่แล้วอะตีหนึ่งกว่าแล้วก็ไม่เจอครูพลอยบอกวิคุณชัยพ่วงหลายกะหรือเปล่าแล้วแบบมาเบอร์แล้วมามองเห็นอะไรอาจจะเห็นเป็นกองอะไรอุปกรณ์ดนตรีแล้วมองเห็นเป็นเด็กหรือเปล่าชัยก็แบบคุณไม่นะผมก็กินเครื่องดื่มบำรุงกำลังตลอดผมไม่มีฟาหรอกเขาค่อยยืนยันด้วยความมั่นใจครูบอกว่าไม่เป็นไรคุณไปเดินตรวจตาที่อื่นแล้วกันเดี๋ยวฉันดูให้ถ้ามีเดี๋ยวฉันจะบอกคุณครูพอดก็ว่าอย่างนี้แยกกันไปดูก็แยกย้ายกันคุณชัยก็เดินออกไปคุณครูพอดก็ไปตรวจการบ้านเสร็จแล้วจะเข้านอนแล้วประมาณใกล้เสร็จแล้วก็ไปตรวจการบ้านจังหวะที่ครูพอดตรวจการบ้านนะครับก็ห้องทางกระลุงอ่ะมันก็เหมือนมีการขยับของเครื่องดนตรีกอกแกกอกแกแล้วก็มีเสียงโน้ตเสียงอังกะลุงขยับอ่ะกรงเกรงเกรงคุณครูไปก็อุ๊ยฉันเคลียร์เสร็จเรียบร้อยใครยังอยู่ในห้องอังกะลุงเอ๊ะหรือว่าเด็กที่คุณชัยก็เห็นหรือเปล่าติดอยู่ในห้องนั้นเอ๊ะเราก็เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปดูเขาก็คิดในเรื่องแบบนี้หรือว่าเอ๊ะหรือว่าคุณชัยเนี่ยเขาไปตรวจอะไรในห้องอังกะลุงไปหาเด็กอะไรอีกหรือเปล่าฉันบอกว่าเดี๋ยวฉันดูให้นี่นะเอ๊ะไม่เชื่อเลยเขาก็คิดในแนวนี้เพราะคุณครูพอไม่ค่อยกลัวอะไรกับเรื่องพวกนี้กลางค่ำกลางคืนเพราะอยู่เวรดึกคุณครูพอก็เดินเข้าไปที่ห้องอังกะลุงก็เปิดไปห้องอังกะลุงเนี่ยมันก็จะมีไฟนีออนแบบเปิดพอสลัวสลัวนะคุณครูพอก็สอดสายตามองเข้าไปก็ไม่เจออะไรนะครับแต่ว่าเสียงอังกะลุงเนี่ยมันยังดังอยู่เป็นจังหวะกรึ้งกรึ้งดังอยู่คุณครูพอก็เริ่มมองเข้าไปที่หลังห้องอะปรากฏว่าเขาเห็นเอ็มมานั่งอยู่ที่เก้าอี้ในตำแหน่งที่เขาเล่นดนตรีที่จัดไว้สำหรับเขานะก็กำลังนั่งก้มหน้าเนี่ยแล้วก็เขย่าอังกะลุงของเขาอ่ะคุณครูพลอยก็แบบเอ้าเธอนี่เธอรู้ไหมเธอไปไหนมาเนี่ยเขาหาเธอตั้ง 2-3 วันนี่เธอไปไหนมาเนี่ยแล้วดูดิทำไมตัวแบบเปียกบอลไปหมดเลยนี่โอ้ซนไปไหนทำอะไรมาเนี่ยตรงนี้ทางเอ็มเนี่ยเขาก็นั่งเฉยนิ่งเอ้าถามไม่ตอบไม่โกรธครูใช่ไหมแล้วหนีไปไหนนะไปบ้านเพื่อนนี่ครูขอโทษนะครูไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยเพียงแต่ว่าครูเนี่ยอยากจะหาทางออกนี่มาคุยกันได้คุณครูพลอยก็เดินเข้าไปหาเอ็มที่นั่งอยู่นะถัดกันประมาณสัก4 เมตรได้ก็เดินเข้าไปหาเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องโทรหาแม่เธอแล้วแม่เธอนี่รู้ไหมเขากังวลใจมากเนี่ยคุณครูพลอยก็กำลังเดินเข้าไปหาก็เหมือนกับว่าหันเรียกหันขวางจะเรียกผ่านลุงชัยอะไรที่ว่ามาช่วยกันซิอะไรแบบนี้เด็กมีปัญหาหรือเปล่าจังหวะเขาก็มองไปทางฝั่งทางด้านนอกเพื่อหาพันลุงอ่ะพอเขาหันมาอีกทีบอกเดี๋ยวหาคุณให้คุณชัยมาช่วยพากลับบ้านนี่เดี๋ยวให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งจังหวะที่เขาหันกลับมาอีกทีนึงเนี่ยไม่เจอแล้วไม่เจอเอ็มนั่งอยู่แล้วเขาก็เอ้าไปไหนอีกแล้วเนี่ยนี่อะไรกันเนี่ยเขาก็มองหาเฮ้ยเป็นตั้งตรงไหนเดินไปตรงไหนเขาก็มองไปที่ทางขวามือจะเป็นตำแหน่งกองชุดนะครับที่เขาชอบไปเล่นไปตีตอนนี้เขาชอบมาตอนกลางวันชอบมาแอบตีนะปรากฏว่าตอนนี้คนนั่งอยู่ที่กองชุดนั่งอยู่ที่กองชุดแต่สภาพตอนนี้ของเขาเนี่ยเขาใส่ชุดนักเรียนนะแต่ตัวเขาเนี่ยเปล่งแบบปรีแบบโอ้ยเนื้อตัวนี่เขียวมันคือไม่ใช่เหมือนที่นั่งเหมือนทักคู่เนี่ยคือตัวปริไปแล้วตาเนี่ยปริ้นออกมาเหมือนกับปูออกมาเหมือนแบบตาถลนออกมาฮะแล้วก็ลิ้นเนี่ยตุกปากแล้วมือเขาถือไม้กองอ่ะแล้วก็ตีเขาก็ตีแช็คตึงๆแช็คตึงๆแล้วเท้าเขาเนี่ยก็แบบเหยียบไปตัวกองที่อยู่ด้านล่างที่เป็นตัวเบสอ่ะตึงๆเพราะตึงๆโอ้โหเท่านั้นแหละคุณครูขอบอกอุ้ยเธอเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยทำไมเธอเป็นแบบนี้อุ้ยตายแล้วผีหลอกคุณครูพลอยก็ตะโกนขึ้นมาเลยอุ้ยผีหลอกตายแล้วอุ้ยทำไมเธอเป็นแบบนี้เขาก็เหมือนกับไม่เชื่อสายตาตัวเองอ่ะทำไมลูกศิษย์เขาเป็นแบบนั้นเขาก็วิ่งออกจากห้องดนตรีในห้องอัญตลุงเลยเขาวิ่งมาไปที่ห้องพระครูก็โทรเรียกข้างล่างก็จะมีโทรศัพท์ของรปภ.เนี่ยของทงยามอินชัยเนี่ยพันโลงเนี่ยพอโทรเข้าไปปุ๊บเขาก็รับสายอ้าวมีอะไรครับกูทำไมเป็นมีอะไรครับกูขึ้นมาข้างบนเร็วขึ้นมาข้างบนแล้วเขาก็ตามคุณชัยเนี่ยขึ้นไปที่ห้องพระกูก็นี่เขาไปดูที่เจ
ที่เธอที่เธอบอกว่ามีคนเดินว่าเหมือนเด็กก็ใช่นะมีเด็กแต่ไปดูนี่ทำไมเขาเป็นแบบนั้นน่ะเหมือนกับเขาก็ไม่กล้าเหมือนกับยังไงละล่ำละลักบอกทางคุณชัยอ่ะหันลุงชัยก็บอกไหนๆครับครูผมก็เปิดไฟเข้าไปดูในห้องของกับลุงทั้งคู่เลยคุณครูพลอยก็กลัวใช่ไหมก็วิ่งตามมาดูนี่ๆๆเขาอยู่ที่กองชุดน่ะนั่งอยู่พาลุงชัยก็เปิดไฟปุ๊บปรากฏว่าไม่มีอะไรแต่ว่ามองไปที่ตรงโต๊ะที่เป็นอังคารุงนะตรงโต๊ะที่ตำแหน่งที่เอ็มเขานั่งเนี่ยตัวอังคารุงสองตัวนะวางผ้าอยู่ซึ่งคุณครูพลอยจำได้เลยว่าเอ๊ฉันเก็บเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ฉันติดหางนกยูงไงฉันเก็บเรียบร้อยละเออคุณครูชัยเอาไปวางไว้หรือเปล่าว่าอุ้ยผมไม่ได้เข้ามายุ่งเลยมันไม่ใช่หน้าที่ผมในนี้เท่านั้นแน่คุณครูพลอยก็โอ้ตายแล้วฉันเจออะไรเนี่ยขนลุกแต่พอขนลุกเกลียวเนี่ยเขาก็อุ้ยตายละมันอะไรเนี่ยน่ากลัวจังเลยแล้วเขาก็กลับมาที่ห้องพักครูเนี่ยเขาเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้พาลุงชัยฟังเขาก็อุ้ยมีหน้าละผมเห็นเดินอยู่เหมือนเด็กสัก10ขวบ11ขวบมันก็ถ้าจะสักป .5 ป .6 เนี่ยใช่ไหมใช่ใช่เลยเนี่ยเขาก็ประมาณนี้เลยทีนี้ทางครูพอเนี่ยจะโทรกลับไปหาแม่เขามันก็ตี 2แล้วก็อุ้ยป่านี่โทรไปเขาคงจะนอนแล้วมั้งเดี๋ยวเฮ้ยถ้าเราไปพูดอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าเขาก็หาลูกเขาอยู่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปแช่งลูกเขาหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวยังไงเดียครูชัยแต่โอ้โหอย่างนี้มันลางไม่ดีแล้วนะเนี่ยมันครูชัยก็บอกเอางี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันกับในทีมครูกับครูใหญ่ดีกว่าว่าเอาไงดีก็คุยกันแบบนี้ก็รอถึงพรุ่งนี้แต่ว่าวันนั้นน่ะคุณครูพลอยแกแบบนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานไม่นอนไม่อะไรเลยคือกลัวไปหมดเลยแล้วก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพยายามรวบรวมสติอะพอวันรุ่งขึ้นก็คุณครูพลอยเนี่ยจากพานลุงชัยเนี่ยก็ไปเล่าเรื่องเนี้ยให้ทางพวกกลุ่มครูนะฟังกลุ่มครูก็เฮ้ยคุณสองคนอยู่เด็กอยู่อะไรกันหลอนแบบเป็นไปได้ยังไงแล้วถ้าเห็นแต่เนี่ยเขายังไม่ได้เจอเด็กอะไรเลยนะเด็กตายถ้าอย่างนี้แปลว่าเด็กตายเหรอเขายังไม่เจอเลยคุณพูดแบบนี้เดี๋ยวผู้ปกครองเขารู้เนี่ยเขาหาว่าไปแช่งลูกนะเขาโกรธแล้วนะแล้วคุณแล้วคุณครูบอกพอเอาแล้วจะเอายังไงดีอ่ะฉันก็ทำยังไงดีคิดไม่ออกทางครูใหญ่ว่าเอางี้เดี๋ยวผมจะโทรไปหาแม่เขาก่อนละกันว่าถึงไหนแล้วแต่เราไม่ต้องเล่าเรื่องนี้เขาก็โทรไปหาแม่ไปหาแม่ของเด็กของแม่ของน้องเอ็มใช่พอโทรไปกุ๊บแม่น้องเอ็มก็บอกตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยแต่ตำรวจเนี่ยแบบระดมกำลังกันหาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าเห็นจักรยานเนี่ยที่เขาปั่นเนี่ยมันทิ้งอยู่ที่ใต้ต้นไม้เออแต่ว่าก็แล้วพวกกระเป๋าว่านักเรียนอะไรมันก็อยู่นะก็เกรงว่าใครจะจับไปอะไรหรือเปล่าพวกแก๊งลักอะไรพาค้ามนุษย์อะไรหรือเปล่าเขาคิดอย่างนี้นี่ทางครูพลอยเนี่ยเขาบอกว่าพูดเรื่องยาวที่เจอเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าไปแช่งลูกเขาเขาบอกว่าคุณครูใหญ่บอกกันอะไรกันว่าลองไปดูที่ตามแม่น้ำตามหนองตามบึงตามคลองอะไรเงี้ยมีไหมลองหาที่เด็กอาจจะไปว่ายน้ำก็ได้แล้วอาจจะจมน้ำเขาคิดอย่างนี้ไงเขาก็ตั้งสมมติฐานแบบนี้ทางครูใหญ่บอกเออแล้วคุณแม่ลองไปดูพวกหลังโรงเรียนหรือยังครับที่จะมีสระน้ำมีอะไรเนี่ยเด็กก็ชอบไปเล่นกันตรงนั้นนะครับหรือว่าใกล้ๆเนี่ยเพราะว่าเด็กมันบางทีก่อนไปถึงโรงเรียนเขาแวะสระน้ำนั่งกันที่แบบบึงมันเป็นบึงใหญ่ๆอ่ะแต่มันก็เลือดเยอะแล้วบึงก็แปลกมากเลยเด็กตายทุกปีเด็กไปเล่นน้ำเนี่ยบางทีเด็กไปว่ายน้ำเนี่ยรุ่นพี่เห็นรุ่นน้องจมน้ำกระโดดลงไปช่วยกลายเป็นว่าโดนดึงลงไปทั้งคู่เลยตายเขาว่าเฮ้ยลองไปดูบึงตรงนี้สิรถจักรยานเนี่ยมันก็จอดอยู่ใกล้ๆกันทางแม่เขาก็เลยบอกตำรวจลองไปดูที่ลองไปดูตรงนี้ใกล้ๆตรงที่เจอจักรยานเนี่ยลองไปดูลองหาดูสิปรากฏว่าพอตำรวจไปดูปุ๊บเนี่ยไปเจอศพของเอ็มเนี่ยลอยขึ้นมาสภาพนี่อย่างที่คุณครูพอเห็นเลยคือตัวนี่เขียวไปเป็นตาถลนเนี่ยเหมือนสภาพที่คุณครูพอเห็นเปียกเลยคุณครูพอก็พอตำรวจแจ้งมาปุ๊บทางพวกคุณครูพวกคณะครูก็ไปดูกันโอ้โหใช่เลยคือเขาใส่ชุดนักเรียนนะคือเข้าใจว่าเขาคงจะมาจะคิดจะมาโรงเรียนแล้วล่ะแต่ว่าไม่ถึงโรงเรียนเนี่ยเหมือนก็อาจจะเศร้าหรืออะไรหรือเปล่าเขาก็คือตั้งสมมติฐานแบบนั้นว่าอาจจะแบบไม่กล้าเข้าโรงเรียนแล้วเพื่อนรู้แล้วว่าโดนเหมือนกับว่าโดนโหวตออกอะไรเงี้ยก็อาจจะอายเพื่อนแล้วก็ไปอาจจะไปเล่นน้ำไปอะไรแล้วก็ด้วยตัวลำพังคนเดียวก็จมน้ำตายแต่ว่าการเขาคงอยากจะยังชอบในสิ่งที่เขาอยากจะทำไงโอ้โหตั้งแต่นั้นมาพอเป็น
พอถึงงานวันเด็กปุ๊บเขาคุณครูพลเนี่ยแกก็รู้สึกผิดอะแกต้องติดติดเหมือนกับแบบแถบดำที่ตัวอังสลุงทุกตัวเลยอะเหมือนกับว่าเออรู้สึกว่าเป็นความคิดของเขาหรือเปล่าที่ไปเหมือนกับว่าอาจจะเด็กอะเด็กความคิดการทำมันก็ไปหักหน้าเด็กเออในห้องอย่างเงี้ยเขาก็แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากพองานจบปุ๊บเนี่ยพอหลังจากงานวันเด็กเสร็จแล้วนักเรียนจบกันหมดเนี่ยคุณครูพลอยเขาก็บอกว่าครูก็รู้สึกไม่ดีเลยไม่สบายใจยังไงแฟนครูเขาจะไปสอนที่กรุงเทพคุณครูคงตามแฟนครูไปหลักคืออยู่แล้วก็ไม่สบายใจเอออะไรแบบนี้ทีนี้ทางพวกครูอาจารย์ด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ความผิดครูหรอกครูก็ไม่ได้อย่างนั้นก็อยากจะให้งานมันเสร็จแต่ด้วยวิธีการด้วยอะไรก็อย่าไปโทษตัวเองเลยเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยทางแม่เอ็มก็ว่าไม่ติดใจนะเพราะว่าเออคุณครูก็ก่อนหน้าก็โทรมาบอกแล้วฉันก็คุยกับเขาแล้วนะเด็กแล้วเด็กเนี่ยเขาเป็นลักษณะแบบเป็นยังไงอ่ะมันก็ว่าถ้าอารมณ์ดีก็ดีไปเลยถ้าแบบบางทีซึมเศร้าก็จะเงียบไปเลยเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรกระทบใจเขาก็จะแบบเหมือนกับซึมเศร้าไปในตัวอย่างเงี้ยก็เด็กอ่ะใช่แล้วหลังจากนั้นนะผมก็อุ้ยตายแล้วแต่ว่าครูเนี่ยเขาก็ไปงานศพอะไรเขาก็เก็บงานเรื่องนี้ไว้นะจนแบบว่าแต่ดูเขาเปลี่ยนไปเลยคุณครูจากล่าเริงก็เศร้าไปเลยอ่ะแล้วพอผมมาในมอนหนึ่งอ่ะเขาก็เหมือนกับเล่าให้ผมฟังผมก็บอกอุ้ยคุณครูอย่าไปโทษตัวเองเลยผมก็รู้แหละว่าครูตอนนั้นก็อยากให้เด็กก็ปรับปรุงตัวนะเอ็นเขาก็ซนด้วยนะแต่ว่าเขาอาจจะเศร้าแล้วเขาไปว่ายน้ำถึงก็จะจมน้ำมันก็คนละเรื่องกันนะผมว่าครูอย่าไปโทษตัวเองเลยแบบอย่างนี้ก็พยายามให้กำลังใจครูนะแต่ครูเออโอเคแต่ว่าครูก็อยู่ไม่ได้เราเห็นสภาพแวดล้อมเดิมๆครูก็เศร้าไปด้วยครับอย่างเงี้ยครับนะแล้วตอนนั้นน่ะพี่หนุ่มที่ตำรวจเขาเจ้าหน้าที่เจอศพของน้องเนี่ยนะฮะคุณครูเขาเล่าให้พี่หนุ่มฟังไหมว่าหลังจากชันสูตรศพน้องแล้วเนี่ยน้องคือจมน้ำจริงๆใช่ไหมฮะใช่เพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันอยู่หลังโรงเรียนมันเป็นสาแล้วตรงนั้นน่ะน้ำมันลึกมันเหมือนว่าเดินลงไปมันแบบเป็นแอ่งกระทะมันลงเลยอ่ะแล้วมันก็ว่าเด็กก็ตายกันบ่อยเด็กนักเรียนตายกันบ่อยทางนั้นอ๋อถ้ามองมันออกมาได้หลายแง่พี่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นความเฮี้ยนที่ครั้งหนึ่งเนี่ยบ่อแห่งเนี้ยอาจจะมีวิญญาณของรุ่นพี่อยู่อาจจะมาเป็นลักษณะเหมือนตัวตายตัวแทนกับสองก็คือน้องเอ็มเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบน้อยอกน้อยใจหรือว่าเครียดเรื่องที่โดนคุณครูเขาต่อว่าเอาอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นเรื่องของการไปปีนป่ายต้นไม้อะไรสักอย่างแล้วอุบัติเหตุตกลงมาจากต้นไม้ลงน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะจมน้ำได้นั่นคือแง่ที่สองถูกไหมฮะโอ้ครับคุณตั้มอย่างนี้คุณตั้มอย่างนี้คนเรานะเคยไหมอย่างที่ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเศร้าเราคิดมากเราอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีอะใจมันอะมันอยู่แล้วดีกว่าอะไรแบบนี้แล้วอย่างบางทีเนี่ยสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็เอาสิเอาเลยเอาเลยอะไรแบบนี้อาจจะผมนะเข้าใจว่าแบบนี้ก็อาจจะเศร้าไงแล้วก็ไม่กล้าเข้าโรงเรียนเท่าที่เขาพูดกันนะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะไปนั่งเราอยู่ที่ริมสระเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเศร้าแล้วอาจจะมีอะไรโดนจิตโดนใจเอาสิก็ไม่รู้ว่าลงไปว่ายน้ำหรือว่าโดดน้ำลงไปเราก็ไม่รู้เพราะว่าปกติเนี่ยมันไม่น่าจะไปเล่นอะไรตรงนั้นคือว่าถ้าไปถึงเด็กจะไปกันเป็นกลุ่มไปอะไรขนาดไปเป็นกลุ่มนี่น่ากลัวเลยรุ่นน้องลงไปแล้วรุ่นพี่ลงไปช่วยนะมันก็ช่วยขึ้นมาได้แล้วนะแต่เหมือนมีอะไรรู้ดึงลงไปอ่ะแล้วก็ตมไปหมดแล้วก็ไม่มีใครกล้าลงไปช่วยแบบนั้นก็เลยแบบมองได้หลายแง่แต่ว่าครูพลอยเขาเหมือนกับว่าสาเหตุอาจจะมาจากเขาไปโทษตัวเองไงโอ้ก็เหมือนแบบยังติดใจในเรื่องของครั้งหนึ่งอะเนาะณวันนั้นเนี่ยอยู่ในห้องดนตรีไทยแล้วก็ปรากฏว่าข้างหน้าก็มันจะเด็กๆจริงๆอะป.5 ป.6แล้วด้วยความที่น้องๆก็ยังอยู่เขาเรียกว่ายังดูเด็กอยู่อย่างเงี้ยการพูดจาจากคุณครูที่บางครั้งเนี่ยอาจจะคิดมาแล้วแหละแต่ก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณครูเขาคิดมาก่อนพูดเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไปทำร้ายจิตใจของน้องๆเหล่านั้นก็ได้โดยเฉพาะน้องเอ็มในเคสนี้ใช่ความเซนซิทีฟอะไรต่างๆของเด็กบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่รู้เนี่ยแต่ตอนนั้นน่ะผมนั่งข้างๆเขาเนี่ยผมจำสีหน้าเขาได้เลยคือว่าเขาเหมือนกับว่าหน้าซีดเหมือนกับว่าเหมือนกับอะไรอายด้วยอะไรเหมือนกับว่าตัวเกร็งไปหมดสั่นนะสั่นเทาไปหมดเลยผมก็ตอนนั้นผมยังเตือนว่าไม่เป็นไรหรอกนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปก็ให้นายไปเล่นละครอะไรบนเวทีแหละไม่ต้องไปคิดมากคือตอนนั้นก็พยายามปลอบเขาเนี่ยอย่างแบบทีนี้ทางครูพลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าครูเข้าไปในห้องดนตรีนะ
มองไปที่กองชุดทีไรนะครูยังจำภาพที่เขานั่งอยู่แล้วสภาพเขาได้เลยครูทนไม่ได้หรอกเหมือนกับว่าความกลัวก็ส่วนหนึ่งความเสียใจก็ส่วนหนึ่งพูดไปแกก็เหมือนกับว่าเศร้าๆไปด้วยเหมือนจะร้องไห้ด้วยไงผมถูกเป็นอะไรที่แบบทั้งน่ากลัวทั้งเศร้านะคุณตั้มเรื่องเนี้ยใช่ผมยังประจําได้เลยความทรงจำน้องเนี่ยจิตสุดท้ายของน้องคือน้องเขาอยากเล่นกองชุดน่ะนะเล่นพวกสแนกระเดื่องพวกแฉพวกอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตาตุ๊กตามันดูเด่นครับคุณตั้มคือการเล่นขึ้นในดูนั่นมันจะเด่นคือว่าคนอื่นเล่นอังกะลุงกันหมดมันก็ดูเยอะใช่ไหมแต่ว่าใครตีกองชุดใครเล่นใครเล่นอะไรเนี่ยพวกดนตรีทูนประมาณ5สมัยก่อนน่ะมันเท่มันแบบว่าแล้วมีบางคนเล่นแบบหลังออเคสตราแล้วที่เหมือนกับเป็นแต่ก็จะเป็นแบบเด็กๆที่ห้อยคอเขาเรียกอะไรที่เหมือนกับเป็นกีตาร์เป็นอะไรนะออแกนอะไรแบบนั้นน่ะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรเหมือนที่หลังแต่ก่อนจะชอบเล่นเป็นเหมือนเป็นปืนอะไรอย่างนั้นน่ะพยายามนึกภาพอยู่นะอะไรนะกีตาร์เหรอแล้วมีสายกีตาร์ที่มันเหมือนเป็นออแกนเหมือนเป็นออแกนสมัยก่อนที่หลังเขาชอบเล่นน่ะอะไรอย่างหลังล็อกเคสตาสมัยก่อนนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรตัวนั้นก็มีแต่เขาจะให้คนที่แบบว่ามีทักษะดนตรีนิดนึงแต่ว่าทางเอ็มก็อยากจะเล่นพวกนี้เนี่ยมันดูเด่นดูเด่นอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นของเด็กคือถ้าเกิดยังไม่มีทักษะอะไรเงี้ยไปเล่นดนตรีไทยก่อนอะไรประมาณเนี้ยใช่เขาให้ขยับง่ายง่ายกับเพื่อนอ่ะพูดง่ายวันนั้นโดนคุณครูว่าผมยังจำได้เลยพอพี่หนุ่มเล่าให้ผมฟังเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปสมัยผมยังเด็กอยู่อ่ะอยู่อนุบาลเลยอ่ะผมไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวย่านดอนเมืองแล้วกันพ่อก็พาไปส่งโรงเรียนตอนนั้นเข้าโรงเรียนอนุบาลใหม่ๆนะฮะก็เหมือนคุณครูเขาก็แบบให้ร้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนเข้าแถวนะฮะตอน8โมงเช้าเสร็จแล้วก็เข้ามาเหมือนจะเรียนหรืออะไรสักอย่างใช้ความจำเยอะมากแล้วมีอยู่ช่วงนึงคือตอนบ่ายเนี่ยจะต้องนอนนะครับเด็กๆอนุบาลเนี่ยพอเรียนหรือทำกิจกรรมอะไรเสร็จปุ๊บช่วงเที่ยงทานอาหารเสร็จเขาจะให้เด็กๆเนี่ยนอนปรากฏว่ามันจะมีอยู่เด็กอยู่คนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้มันนานมากขออภัยนะฮะอ้วนๆน่ารักเชียวแก้มป่องเขาไม่นอนอ่ะเขาก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนกระทั่งคนอื่นหลับไปหมดละคุณครูผมจำชื่อเหมือนกันไม่ได้ก็พอหลังจากที่ถึงคาบให้เด็กอนุบาลตื่นเนี่ยนะคุณครูก็จะจับน้องแต่งเนื้อแต่งตัวปะแป้งอะไรเงี้ยรอผู้ปกครองมารับแต่ก่อนที่จะถึงช่วงนั้นเนี่ยคุณครูก็เหมือนกับแบบอ้าวเนี่ยน้องคนนี้น้องอ้วนเนี่ยเขาไม่ยอมนอนเอ้าทำยังไงดีเราจะทำยังไงให้เขาได้นอนเราจะแกล้งเขาไหมหรือจะทำยังไงปรากฏว่าภาพที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนคุณครูจับน้องอ้วนคนนี้แบบเหมือนถอดเสื้อถอดแก้ผ้าน้องอ่ะโอ้แล้วก็ให้ทุกคนตบมือน้องน่ารักน้องทำตามคำสั่งอะไรเงี้ยซึ่งผมก็แบบเฮ้ยน้องน่าเสียเหมือนอย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยแบบกลัวแบบร้องไห้อ่ะแล้วผมทำอะไรได้ตอนนั้นอนุบาลน่ะผมก็ตบมือตามเขาตบมืออยู่ตายแล้วมารู้โอ้น้องคงฝังใจตั้งแต่เด็กไม่ยอมนอนเนี่ยก็เลยต้องถูกจับคุณครูเนี่ยแบบเหมือนไม่ถึงกับแก้ผ้าหมดเลยเหมือนจะแค่ถอดเสื้อแหละแล้วก็ปะแป้งน้องแหละแล้วให้คนอื่นเขาดูผมก็ตบมืออะไรอย่างเงี้ยสงสารเหมือนกันความคิดตอนนั้นคือมันฝังใจตั้งแต่เด็กเลยการสอนเด็กนี่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะอะไรเยอะสมัยนี้บางทีไม่รู้เด็กเขาคิดอะไรเนาะครับนะนี่ไงครับคุณตั้มคุณครูพลเนี่ยเขาก็บอกผมนะว่าเขาย้ายตามแฟนไปสอนแถวดอนเมืองแหละหรืออาจจะไปสอนคุณตั้มเลย30กว่าปีเหรอใช่เขาบอกไปสอนเขาบอกว่าเขาตามแฟนไปสอนที่ดอนเมืองไม่ยังจำได้เลยไม่แล้วไม่ใช่แล้วพี่หนุ่มผมนี่สี่ไม่ก็อายุแล้วโอ้ยถ้าคุณครูย้ายมา30กว่าปีผมก็น่าจะอยู่ประมาณมัธยมต้นแล้วมั้งตรงนั้นน่ะม.2 ม.3 แล้วพี่ได้แล้วก็คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยนะที่ชื่อว่าอังกะลุงผีกับทางด้านของน้องเอ็มนั่นเองนะฮะที่อาจจะในเนื้อเรื่องดูเหมือนจะเสียอกเสียใจนะฮะแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดหรืออาจจะมองในแง่ดีน้องอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้แต่ก็นำมาซึ่งการเสียชีวิตของน้องนะฮะแล้วก็วิญญาณก็คงจะมาปรากฏให้ครูพลอยได้เห็นเนาะเอาได้ครับเรื่องราวที่จบลงตรงนี้30กว่าปีนะที่คุณครูของพี่หนุ่มเคยเล่าให้ฟังโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนั่นเองขอบพระคุณมากครับพี่หนุ่มครับผมสวัสดีครับวันนี้เนี่ยพี่หนุ่มพระประแดงนะครับจะมากับเรื่องราวที่เพื่อนของพี่หนุ่มเนี่ยเล่าให้กับพี่หนุ่มได้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่รีสอร์ทในจังหวัดพังงานะครับ
พังงาผ่านมาสักประมาณ5ปีได้ครับเรื่องที่ให้ชื่อว่าเงาหลอนกับวันคริสต์มาสนี่มันช่างตรงกับเทศกาลที่ใกล้จะถึงนะตอนนี้มากๆครับเอาล่ะตอนนี้สายของพี่หนุ่มพร้อมเป็นที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะไปรับฟังแล้วก็ทักทายกับพี่หนุ่มพร้อมๆกันสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับเงาหลอนกับวันคริสต์มาสนะฮะคริสต์มาสก็25ธันวาคมเนาะสากลโลกเขาก็จะจัดงานกันนะครับแต่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มันตรงกันข้ามหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าพี่หนุ่มเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงครับพี่หนุ่มครับก็จะประมาณวันจันทร์นะครับผมจะไปพังงาที่เนี่ยจันทร์ที่จะถึงเนี่ยผมก็โทรไปที่พังงาเนี่ยแหละคือว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาชื่อกายคุณกายเนี่ยแต่ก่อนทำงานที่เดียวกันแต่ตอนหลังเนี่ยเขาไปทำงานที่สิงคโปร์เขาไปเป็นเซลล์ขายพวกอะไรเงี้ยอะไรเกี่ยวกับรถยนต์นะก็ไปประจำอยู่ที่สิงคโปร์แต่ว่าเขาจะบินกลับมาแบบช่วงเนี่ยช่วงคริสต์มาสช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นบริษัทฝรั่งเขาก็จะมาหาแฟนเขาแฟนเขาชื่อเกรซเขาอยู่ที่รีสอร์ทที่ทำงานนี่แหละรีสอร์ทแห่งหนึ่งเขาก็จะกลับมาหาแฟนเขาทุกปีอ่ะเพราะว่าทางนู้นเขาจะหยุดยาวทีนี้เนี่ยผมก็จะกลับไปทำงานเนี่ยผมก็เลยโทรหาเขาว่าเออมีรีสอร์ทที่แบบว่าราคาพิเศษไหมเดี๋ยวว่าจะกลับไปวันจันทร์เนี้ยเออคุณช่วยดูหน่อยสิทีนี้ก็บอกเขาไปเนี่ยเพราะว่าเขามีแฟนก็ทำรีสอร์ทที่มันก็อาจจะมีราคาพิเศษก็บอกเขาว่าเป็นไงคุณช่วยดูรีสอร์ทราคาพิเศษให้นะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณช่วยเช็คหน่อยนะว่าเป็นรีสอร์ทที่แบบว่าปลอดภัยไม่มีอะไรอย่างว่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรอย่างว่านี่คือยังไงก็หมายถึงว่าไม่มีเรื่องของผีสางหรืออะไรมีคนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยว่ากันตรงๆเอาที่แบบว่าเพราะว่าช่วงซึนามิอะไรมันก็มีใช่ไหมล่ะที่ว่ารีสอร์ทบางที่อ่ะเราก็แบบว่าคุณช่วยเช็คหน่อยสิคุณกายแกก็หัวเราะพวกเอ้าคุณรู้ได้ไงว่าคุณไปเช็คตามรีสอร์ทต่างๆเนี่ยถึงคุณเช็คแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรอ่ะคุณก็อาจจะเจอก็ได้มันไม่จำเป็นว่ามันไม่จำเป็นว่าที่ที่คุณไปเนี่ยมันไม่มีประวัติแล้วคุณจะไม่เจอนะเขาบอกก็ดูอย่างเขาเนี่ยเขายังเจอเลยเมื่อ5ปีที่แล้วนะตัวเขากลับมาหาคุณเกรซนะเขาก็เจอก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นที่ผมจะเล่าเนี่ยแล้วผมก็ถามว่าเอ้านายเจออะไรอ่ะเออจะได้เป็นประสบการณ์หน่อยว่าเอ้ยจะเจอเรื่องอะไรเขาบอกว่าอย่างนี้คือเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บินกลับมาเนี่ยมาหาคุณเกรซเรื่องเหมือนกับว่าอินมาช่วงนั้นเขาก็จะมาจัดงานคริสต์มาสขนาดที่แบบว่าบ้านเพื่อนอ่ะเพราะว่าเขานับถือพวกคริสต์คือที่ทางงานพวกทางใต้เนี่ยเขาก็จะมีนับถือพวกศาสนาคริสต์ด้วยก็จะมีโบสถ์มีอะไรด้วยนะสมัยก่อนเขาทำพวกโบสถ์พวกอะไรโบสถ์เก่าแก่นะก็มีทีนี้เขาก็บินกลับมาคุณเกรซเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขาก็บินกลับมาก่อนแหละประมาณสัก 3-4 วันซึ่งมันก็จะมีวันเขากลับมาประมาณวันศุกร์แล้วมันก็ติดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าไอ้งานที่เขาจะจัดกันเนี่ยที่บ้านเพื่อนของคุณเกรซเนี่ยที่ว่าคุณเกรซเนี่ยเขาจะมีบ้านอยู่ที่ในจังหวัดนั่นแหละก็ตกลงใจว่าจะจัดคริสต์มาสกันที่บ้านคุณเกรซทั้งสามคนเนี่ยเขานับถือศาสนาคริสต์นะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเออกลับไปเนี่ยมันก็จะมีวันอาทิตย์เนี่ยด้วยธรรมชาติของคนที่นับถือศาสนาที่เขาก็ต้องไปที่โบสถ์ไปทำพิธีนิซาไปสรรเสริญพระเจ้าไปร้องเพลงอะไรของเขาเนี่ยเขาก็ละมามันก็จะมีกิจกรรมตรงนี้เขาก็พอเขากลับไปถึงที่พังงาเนี่ยเขาก็ไปเจอกันเขาว่าโอเคเดี๋ยวเราไปบวช ด้วยกันเขาก็ไปเนี่ยทำกิจกรรมอะไรด้วยกันต่างๆพอเสร็จแล้วเนี่ยทำกิจกรรมเสร็จเนี่ยเขาก็คุณเกณฑ์ก็จะกลับที่บ้านที่เรียกว่าทางสองคนเนี่ยคุณเกณฑ์กับคุณกายเนี่ยเขาก็ต้องไปเข้ารีสอร์ทที่ว่าไปจองไว้แล้วเนี่ยซึ่งเขาก็เช็คกันนะว่ารีสอร์ทตรงเนี้ยเออราคาดีมากคุณเกณฑ์เนี่ยได้แบบหาให้อะไรเงี้ยเขาว่าก็ทำรีสอร์ทเดียวแบบในเครือเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามใช้สิทธิพนักงานอะไรแบบเนี้ยก็ไปได้รีสอร์ทจุดติดเขาเลยซึ่งแบบบรรยากาศดีมากชุ่มเนี้ยชั่วแล้วเป็นช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยประมาณคริสต์มาสพอดีเลยอากาศก็จะเย็นๆแบบเนี้ยครับฟิลอากาศต่างๆเนี้ยก็ดีเลยโอ้เพิ่งจะมาเจอแฟนนานๆก็จะเจอกันปีนึงอย่างเงี้ยนอกจากวันหยุดธรรมดานะที่เราได้หยุดยาวเจอกันเนี่ยแถมก็ได้มีปาร์ตี้กับเพื่อนด้วยเงี้ยโอ้เป็นอะไรที่ดีมากหลังจากที่ไปที่โบสถ์เสร็จเนี่ยก็เสร็จสักประมาณช่วงบ่ายๆเขาก็ไปเช็คอินที่รีสอร์ทก็เก็บ
ก็บข้าวเก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ลงไปที่มันก็จะมีพวกแบบทริปในรีสอร์ทอ่ะล่องแก่งล่องแก่งล่องอะไรกันมีพนักงานพาขึ้นแบบแพอย่างดีแล้วก็ไปล่องตามแก่งอะไรต่างๆเป็นแพ็กเกจที่รีสอร์ทก็มีให้เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นกิจกรรมเป็นอะไรมีแบบว่ายิงธนูมีอะไรต่างๆในแบบนี้เขาก็โอ้เพลิดเพลินมากเลยแล้วก็ไปว่ายน้ำตรงข้างๆตรงด้านหลังของรีสอร์ทเนี่ยมันก็จะมีพวกชายหาดเขาก็จะไปเที่ยวกันไปอะไรกันเพราะว่าว่ายน้ำอะไรกันโอ้ลมพัดเย็นๆบรรยากาศก็ดีก็ว่ายน้ำก็อาบแดดอะไรกันไปดีแต่ทีนี้พอสักประมาณสักช่วงเย็นๆละสี่ห้าโมงเย็นละทางคุณเกรซบอกว่าเฮ้ยเกณฑ์เนี่ยเขาโทรมาเขาบอกว่าไปที่บ้านเขาไหมเหมือนกับเดี๋ยวฉันจะไปจัดเตรียมการก่อนนะเพราะเดี๋ยวคริสต์มาสเนี่ยมันจะต้องมีแต่งนู่นแต่งนี่ใช่ไหมประดับประดาต้นคริสต์มาสอะไรต่างๆที่บ้านเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าขอตัวไปก่อนนะยังไงเนี่ยให้คุณกายเนี่ยพักผ่อนเต็มที่เลยตามสบายว่าพึ่งจะกลับมาเนี่ยเหนื่อยคุณกายบอกโอเคเลยเธอไปกับเพื่อนได้เลยเหมือนกับตามสบายเลยเดี๋ยวเขาอยู่ได้เขาอยู่คนเดียวก็ได้อะไรแบบนี้คุณเกศก็ขึ้นจากหาดเนี่ยขึ้นไปก็เหมือนกับว่าคุณเกณฑ์มารอรับที่นารีสอร์ทแล้วเขาก็ไปกันคุณกายก็เล่นน้ำที่หาดเนี่ยอยู่สักประมาณหกโมงเย็นหกโมงกว่าๆละก็ขึ้นมาที่จากหาดเนี่ยขึ้นมาที่โรงแรมเนี่ยก็ทำกิจทำอะไรก็ทำกิจกรรมอะไรต่างๆเข้าฟิตเนสบ้างนิดหน่อยก่อนที่จะขึ้นมาที่ห้องทีนี้พอขึ้นมาที่ห้องเนี่ยครับมันก็จะประมาณสักทุ่มหนึ่งละห้องเขาเนี่ยเขาเป็นห้องแบบเตียงแบบว่าเตียงแบบเตียงคู่อะแล้วก็จะเป็นบ้านลักษณะว่าเดินขึ้นไปอยู่บนเขามันจะมีเป็นแบบบันไดไม้เดินล้อขึ้นไปแล้วประตูเนี่ยมันก็จะเป็นแบบประตูไม้มีกระจกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินเข้าไปมันก็จะเป็นเตียงนะแต่ว่าเขาจะแต่งลักษณะเป็นแบบว่าเป็นแบบธรรมชาติเป็นไม้ๆอย่างเงี้ยประตูก็จะเป็นกระจกเป็นอะไรซึ่งสามารถมองทะลุเข้าไปได้แต่มันจะมีม่านปิดเป็นบ้านแบบกระจกแต่อยู่เป็นแบบอยู่เป็นบนยอดเขาอย่างเงี้ยแหละเช้าๆตื่นมาก็จะเห็นวิวเห็นหมอกอะไรเงี้ยจองแบบวิวอย่างดีเลยคุณกายก็เดินขึ้นไปที่ห้องใช่ไหมพอเขาไปเฮ้ยทำไมห้องเขาเปิดไฟอยู่เหมือนที่ห้องเนี่ยเขาเปิดไฟอยู่เขาก็เดินเข้าไปเลยอ้าวปรากฏว่าคุณเกศเนี่ยนั่งอยู่ในห้องแล้วอ้าวนี่คุณการก็งงอ้าวทำไมกลับมาเร็วจังอ่ะไปแค่ไม่ถึงชั่วโมงเลยขึ้นมาชั่วโมงนิดทำไมถึงกลับมาเร็วคุณเกศก็บอกอ๋อพอดีเปลี่ยนใจล่าเลยกลับมาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้แล้วกันค่อยไปเขาก็ว่าแบบนี้คุณกายก็งงเนี่ยอะไรวะทำไมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปก็งงใช่ไหมทีนี้คุณเคสบอกเดี๋ยวยังไงก็ขอตัวอาบน้ำก่อนละกันเพราะว่าเพิ่งขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยเพิ่งกลับจากทำข้างนอกมาเปลี่ยนใจกันทำงานเนี่ยเหนื่อยอยู่ก็ขึ้นจากสระอะไรมาเนี่ยก็ขึ้นจากหาดมาเนี่ยก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยก็ไปเลยยังไงเขาก็ขอตัวเข้าห้องน้ำคุณกายก็แบบขึ้นมาเนี่ยบรรยากาศก็ดีเนี่ยลมเย็นๆเนี่ยก็มีเครื่องดื่มหน่อยก็ดีใช่ไหมมีเบียร์มีไรจิบมีฟูมูลมีอะไรหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็ลงไปข้างล่างไปที่ล็อบบี้ไปซื้อพวกเครื่องดื่มมาขึ้นมาพอลงไปที่ล็อบบี้ซื้อเครื่องดื่มเลยปุ๊บเนี่ยโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นโทรศัพท์มือถือเขาว่าก็ดังขึ้นมาคือเขาก็รับโทรศัพท์ปรากฏว่าโทรเข้ามาเนี่ยคุณเกรซโทรเข้ามือถือเขาก็นึกว่าเอ้ยมีอะไรเหรอจะสั่งอะไรเพิ่มคุณเกรซบอกว่าตอนนี้นะเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านเกณฑ์กำลังแต่งอะไรคริสต์มาสอยู่เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะกลับแล้วเอาอะไรไหมเขาก็อ้าวแล้วในห้องที่เขาขึ้นไปเมื่อกี้อะที่เขาห้องน้ำใครล่ะเออแล้วบอกเอ้ยมีล้อเล่นหรือเปล่าเธอจะมาเล่นอะไรอย่างนี้เห็นมาพักกันสองคนจะมาหลอกอะไรเล่นอะไรเขาก็ขำไงเขาบอกเอาจริงๆจะมาหลอกอะไรนี่ฉันอยู่ที่บ้านเกณฑ์อยู่นะเนี่ยแล้วเธอจะเอาหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปจะให้ซื้ออะไรกินกันไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยเธออย่าล้อเล่นนะเมื่อกี้ขึ้นไปบนห้องเธออยู่ในห้องนี่เอาละสิยังไงอ่ะโท
ขาบอกเอาเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยโทรเนี่ยเกณฑ์ก็อยู่ข้างๆเขาก็ให้คุยสายกับเกณฑ์ก็บอกเขาว่าสวัสดีครับเป็นไงพี่กายเป็นไงเอาก็คุยกันเอ้าตายแล้วอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะเขาก็สะดุ้งเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตอนนี้เขาก็แบบเฮ้ยแล้วในห้องอะไรวะเขาก็ทำไงอ่ะเขาก็เดินขึ้นไปบนห้องเดินขึ้นไปบนห้องเลยนะไฟก็เปิดอยู่เนาะไฟก็เปิดอยู่เขาก็เดินก็ไปในห้องเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันก็เปิดไฟอยู่เอาเสียแล้วใครอยู่ในห้องน้ำวะเขาก็เอาวะเป็นไงเป็นการเขาเปิดประตูหน้าห้องอยู่นะวางเครื่องดื่มอะไรไว้หน้าห้องอ่ะผมก็เดินลงไปเลยผมก็ถีบประตูห้องน้ำเนี่ยเข้าไปปึ้งโอ้ไม่มีอะไรเลยแห้งสนิทไม่มีคนใช่แต่เปิดไฟอยู่โอ้โหทุนนั้นน่ะเขาบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าแฟนเขามาแกล้งอะไรหรือเปล่าเหมือนกับอาจจะอยู่ในห้องแล้วแกล้งกับเป็นอัมกับเจนอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับหลอกเขาหรือเปล่าเตรียมกันหรือเปล่าเขาก็ไม่เชื่อด้วยความที่เขาเป็นเหมือนกับนับถือคิดอะไรเขาเป็นออกไปทำงานต่างประเทศก็อาจจะไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแฟนเล่นอะไรละไม่ใช่ละมันไม่ใช่แล้วไปไม่ได้ยังเห็นนั่งเดินอยู่ในห้องมันจะเป็นไปได้ไงก็พักหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงรถก็มาจอดข้างหน้ารีสอร์ทตรงรับพี่เขาก็โทรมาเนี่ยมาแล้วมาช่วยเก็บมาช่วยขนของขึ้นหน่อยก็บอกเอาเลยอะไรวะเนี่ยเขาก็ลงจากห้องเขาเนี่ยไปที่รับพี่ไปที่อะไรเอามาขจีจริงๆมีของมีอะไรซื้อมากินนะเขาก็เอาละสิยังไงวะเขาบอกนี่เธอเจนบอกถามจริงๆนะเธอร่วมกันหรือเปล่าเนี่ยหลอกฉันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกวีมีอะไรจะมาหลอกทำไมกันไม่ใช่เรื่องสนุกเอาละสิทีนี้ก็บอกว่าใจเขาเนี่ยก็ไม่เชื่อสองคนนี้หรอกเขาคิดว่ามาอ่ำเขาเล่น Just แต่สองคนเนี่ยถ้าทำหน้างงๆ นะอ้าวก็ไม่เป็นไรอ่ะขนของกันขึ้นห้องไปก็ขึ้นห้องไปปกติแล้วก็ไปนั่งกินอะไรกันอะไรแล้วก็ชมวิวอะไรไปสามคนเนี่ยสักพักหนึ่งกินกันสักสี่ห้าทุ่มแล้วคุณเจนก็ขอตัวกลับสองคนนี้เขาก็กินต่อสักพักหนึ่งเขาก็เล่ากันไอ้เรื่องนี่แหละเฮ้ยมีเคสเธออย่ามาล้อเล่นดีกว่านะนี่เราอยู่กันสองคนมาทำอย่างนี้มันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบเนี้ยทางเคสก็ปฏิเสธเธอเสียงแข็งเลยนี่ฉันจะไปทำทำไมเธอจะบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยฉันก็ขึ้นหาดมาฉันก็ไปเลยแล้วฉันจะมากลับมามาคือกายก็งงเนี่ยแต่ว่า 80% เนี่ยเขานึกในใจล่อหลอกอํากันแน่ๆขึ้นมาแล้วก็แกล้งลงไปอะไรแบบเนี้ยครับก็ผ่านไปทั้งคู่ก็นอนคุณกายเขาก็ไม่ได้กลัวแล้วเขาก็คิดว่าเป็นการทำเหมือนกันแต่คุณเจ๊ก็ตังหิดแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งคู่คืนนั้นเขาก็นอนไปนอนที่รีสอร์ทเนี่ยพอนอนกันตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็โอเคประมาณว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยต้องไปบ้านของเจนแล้วเพราะว่าจะจัดงานมันเป็นวันคริสต์มาสแล้วไงก็ต้องไปงานก็แล้วคุณเจนกับเพื่อนอะไรกับเพื่อนที่ทำรีสอร์ทด้วยกันเนี่ยเขาก็อยู่ที่บ้านแล้วเราก็ประมาณ 2-3 คนเจนเขาก็จะมีแฟนเป็นฝรั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละเขาก็จัดเตรียมงานปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ละสองคนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมก็อยู่ที่รีสอร์ทเนี่ยก็ตามกิจกรรมอะไรก็แบบตามทริปที่เขามีนะ เพราะว่าจะไปทีก็ประมาณช่วงเย็นๆแล้วเพราะว่างานมันจัดประมาณทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ออกจากรีสอร์ทตรงเนี้ยไปประมาณ6 โมงเย็นหลังจากที่ทำอะไรในรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปที่บ้านของเกณฑ์ทีเนี้ยก็ไปปาร์ตี้อะไรกันคริสต์มาสนั่นแหละธรรมดากันทีนี้เขาก็คุยเรื่องนี้ขึ้นมาอืมกายเนี่ยบอกเฮ้ยนี่เธอหลังให้เธออย่ามาเล่นอย่างนี้นะมันเนี่ยอยู่ในรีสอร์ทเงียบๆเนี่ยมันน่ากลัวทีนี้คุณเกณฑ์ก็บอกเนี่ยดูดิยังคิดอยู่อีกว่าเราไปแกล้งเขาอะไรเขาคุยไปคุยมาใช่ไหมทีนี้เนี่ยคุณเกณฑ์เนี่ยที่นั่งอยู่อ่ะเขาบอกนี่เมื่อคืนที่ไปเนี่ยที่เหมือนว่าไปนั่งกินด้วยอ่ะคือไม่ได้อยากจะอะไรหรอกไม่ได้อยากจะเล่าอะไรหรอกคือแต่มีเรื่องนึงนะพวกเธออย่าตกใจนะเขาก็บอกสองคนนี้อย่าตกใจนะเขาเอ้ามีเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกคืออย่างนี้วันที่ไปที่โบสถ์อ่ะจำได้ไหมวันอกคิดที่ไปที่โบสถ์กันเนี่ยแล้วเราไปสันไปทำพิธีมิสซาแล้วไปสรรเสริญพระเจ้าอะไรกันเนี่ยคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าบาทหลวงเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอะนะที่นับถือศาสนาคิดเนี่ยมอบความรักให้กันนะ
แล้วทุกคนที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยเขาก็จะต้องไหว้ไปรอบๆอ่ะเหมือนกับไหว้ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยทีนี้คุณเกณฑ์เนี่ยครับคุณเกณฑ์กับแฟนฝรั่งเนี่ยเขาก็อยู่ในโบสถ์ใช่ไหมคือโบสถ์เนี่ยเวลาไอ้โบสถ์คิดเนี่ยข้างๆเนี่ยมันจะประดับไปด้วยกระจกนะเป็นกระจกใหญ่ๆกระจกแบบเป็นตุ้งจั่วนะรอบๆไปข้างๆนะแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแบบเป็นแบบรูปปั้นใช่ไหมแล้วก็จะมีกระจกสีๆใช่ป่ะแบบนั้นเนี่ยทีนี้จังหวะที่แบบไหว้เนี่ยว่าทุกคนต่างไหว้ซึ่งกันและกันเนี่ยเงาของคนที่อยู่ในกระจกเนี่ยเราก็ต้องเห็นใช่ไหมก็ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่คุณเจนบอกว่าจังหวะหนึ่งเนี่ยที่เขามองไปเนี่ยเห็นคุณเกรซเนี่ยกำลังไหว้เนี่ยตัวคุณเกรซเนี่ยไหว้นะแต่เงาที่กระจกอ่ะมันยืนเฉยๆอ้าวเขาเห็นแล้วแต่เขาบอกเฮ้ยตาฝาเปล่าวะเพราะว่าคนจำนวนเยอะแล้วมันเป็นคนอื่นหรือเปล่าอาจจะเป็นคนที่ยืนใกล้ๆแต่เขาก็มองมาอีกทีนึงเนี่ยทุกคนก็ไหว้กันหมดนะหันไปที่กระจกอีกทีนึงอ่ะที่สะท้อนไปที่คุณเกรซเนี่ยแบบยืนเฉยอ่ะไม่ไหว้ครับครับเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่เขาเนี่ยไม่กล้าบอกคุณเกรซเพราะว่าเห็นว่าแต่คุณกายเนี่ยจะไปรีสอร์ทอยู่จะกลัวทีนี้ก็เฮ้ยมันเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่ามันเหมือนกับว่ามีอะไรแบบติดตามเธอหรือเปล่าเนี่ยเท่าที่เล่ามาเนี่ยเพราะว่าก็บอกว่าเห็นอีกคนนึงแต่ว่าเธออยู่กับฉันนะฉันก็ยืนยันได้แบบเนี้ยทีนี้คุณรอนที่เป็นฝรั่งเนี่ยซึ่งเป็นแฟนของเจนอ่ะเขาก็นั่งอยู่ด้วยเขาก็ฟังภาษาไทยอะไรรู้เรื่องนั่นแหละเป็นฝรั่งอ่ะเขาบอกเฮ้ยแบบเนี้ยนะถ้าในเชิงทางคริสต์เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเงาแบบเงาโค้ชเขาบอกคนเราเนี่ยจะมีเงาในกระจกเนี่ยทุกคนใช่ไหมใช่ทุกคนมีเงาแต่มันมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าไอ้พวกผีเนี่ยหรือว่าพวกซาตานพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะใช้เงาเราเนี่ยในการที่จะเข้าไปสิงในเงาเราเนี่ย แล้วก็จะออกจากเงานั้นเนี่ยมาเล่นงานเราได้ครับมันมีแบบนี้นะเอาจริงก็เลยบอกจริงอ่ะที่เมืองนอกเนี่ยเยอะเลยที่แบบว่าเวลาส่องกระจกอะคุณตั้งเคยดูพวกแบบข่าวตามเฟซนะที่แบบว่าบางทีคนที่อยู่ที่กระจกเนี่ยทำอย่างหนึ่งแต่ในกระจกเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะแล้วจะตายแบบนั้นอะกระจกที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยจากที่ผมเคยเห็นนะพี่หนุ่มมันไม่ใช่บานเล็กๆแบบเล็กๆมันบานใหญ่พอที่จะเห็นและสังเกตได้ว่าเนี่ยเห็นเต็มคนเลยเป็นคนตัวใหญ่จริงคือบานใหญ่ใช่แต่นี่จังหวะที่เขาแบบไหว้ซึ่งกันและกันบางทีเขาก็ไม่ได้ไปโฟกัสที่กระจกไงแต่คุณเจนเนี่ยมันก็บอกไปเห็นพอดีจังหวะนั้นน่ะซึ่งแบบเอ้าก็ว่าแต่ว่าคนอื่นก็ไหว้ก็คือเงาในกระจกเนี่ยสะท้อนเหมือนกันหมดนะยกเว้นคุณเกรซคนเดียวทีนี้ว่าโอ้ยพวกนั่งฟังอยู่ก็ขนลุกเลยโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยตายแล้วเพราะว่าคุณกายเนี่ยเขายังเข้าใจว่าเฮ้ยหรือว่าเราเช็คไม่ดีแล้วว่ารีสอร์ทเนี่ยมันมีผีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้เขาเนี่ยเป็นคนที่ระวังอยู่แล้วเขาเช็คอยู่แล้วว่ามันไม่มีทีนี้คุณรอนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ตอนเนี้ยถ้าเกิดเกณฑ์เขาแน่ใจว่าเขาเห็นอย่างเนี้ยแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในรีสอร์ทแล้วล่ะมันต้องมาจากโบสถ์เนี่ยตามคุณมาแน่เลยอ้าวทำไงดีล่ะแล้วคืนนี้ก็ยังต้องนอนที่รีสอร์ทนี้อยู่ว่าจะทำยังไงดีคุณรอนเนี่ยเขาก็เลยให้ที่ตัวหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยคุณรอนเนี่ยเขาเป็นคนอยู่ที่เมืองที่อิตาลีอ่ะเขาอยู่ที่โบสถ์นักบุญเตโตซึ่งนักบุญเตโตนะโบสถ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยนะในลาวคริสต์คาทอลิกเนี่ยแล้วเขามีสร้อยอยู่เส้นนึงนะผมส่งให้คุณต้อมแล้วมันเป็นสร้อยกางเขนของพระเยซูเส้นนึงเขาบอกเนี่ยยังไงคุณห้อยไว้หน่อยดีกว่าเพราะว่าทางคนคิดเขาก็ไม่ห้อยผ้าอะไรอย่างเราของเราอยู่แล้วนี่เขาจะเป็นไม้กางเขนเป็นจี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มีน้ำมนต์อยู่ขวดนึงเขาบอกว่าบาทหลวงที่นั่นเคยให้เขาไว้สมัยก่อนเขาก็ไปทำพิธีอะไรในนั้นนั่นแหละก่อนที่เขาจะมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าอ่ะงั้นเนี่ยทางที่ดีนะคุณกายเนี่ยผมมีอยู่เส้นเดียวไม่รู้จะยังไงแต่ว่าเห็นเขาเนี่ยมาให้คุณปรากฏตัวให้คุณเห็นแล้วแสดงว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายเขาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นผมให้ที่คุณไปดีกว่าเนี่ยเป็นไม้กางเขนแบบสีทองแบบเนี้ยแล้วก็มาพร้อมสร้อยตัวนี้เลยนะเนี่ยคุณกายส่งให้ผมดูทีนี้ว่าเขาก็
ให้ใช้ไม้ตะเกียบเนี่ยแขวนที่คอไว้แล้วก็ให้น้ำมนต์ไปขวดหนึ่งก็ว่าทำมีอะไรเนี่ยคุณก็ใช้น้ำมนต์นั่นแหละแบบนั้นเลยทีนี้คุณกายก็บอกโอเคทีนี้คุณกายจากที่ไม่เชื่อเนี่ยก็เริ่มแสบขยองแล้วเพราะว่าคนเห็นเนี่ยก็มีทั้งคุณเจนใช่ไหมคุณเจนก็เห็นแล้วเกสก็ยืนยันว่าไม่ได้หลอกอ้าวกลายเป็นว่าคืนนั้นก็ค่อยๆเลยค่อยตัวไอ้เนี่ยที่ตัวเนี่ยที่ขังเขนตัวเนี่ยแล้วก็น้ำมนต์ก็พกกลับไปทีนี้หลังงานปาร์ตี้เริ่มเนี่ยคุณเกสกับคุณกายก็ขับรถกลับที่รีสอร์ทเนี่ยพอถึงที่รีสอร์ทปุ๊บเนี่ยคุณกายเนี่ยเขาก็เอาตัวที่ตัวเนี่ยที่ที่เป็นไม้ขังเขนเนี่ยเขาก็แขวนอยู่ที่ตรงที่ประตูหน้าห้องเลยแขวนที่ประตูหน้าห้องเลยแล้วน้ำมนต์เนี่ยเขาก็เอาวางไว้โต๊ะที่อยู่ข้างๆเตียงอ่ะตรงโคมไฟอ่ะเขาก็วางไว้เลยเขาบอกเนี่ยเขาว่ากันไว้ก่อนดีกว่าไม่แขวนที่คอดีกว่ากันไว้เนี่ยวางไว้แขวนไว้ที่ประตูหน้าห้องหรือตรงที่เลื่อนประตูเนี่ยเขาแขวนไว้คืนนั้นทั้งคู่เขาก็นอนดินอนนอนปกติอ่ะก็นอนด้วยกันก็ปิดไฟนอนละเพราะว่ารุ่งขึ้นก็เช็คเอาท์แล้วนี่นะโอ้แล้วก็ทนอีกคืนแล้วกันเนี่ยอะไรแบบนี้เดี๋ยวยังไงก็กลับไปนอนที่บ้านที่บ้านที่พ่อแม่เขาละแบบเนี้ยคืนนั้นเขาก็นอนไปประมาณทักตีสองอ่ะเขาก็เหมือนกับได้ยินเสียงที่กระจกอ่ะมันเหมือนมีคนมาเคาะแก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 ะคุณกายเนี่ยเขานอนอยู่ใช่ไหมคุณกายเนี่ยคือเตียงมันนอนสองคนใช่ไหมคุณกายเนี่ยจะนอนทางซ้ายส่วนคุณเกสเนี่ยนอนทางขวานอนด้านในอ่ะคุณกายจะนอนติดกับประตูถ้าเปิดประตูเข้ามาจะเจอคุณกายก่อนทีนี้จังหวะที่คุณกายนอนเนี่ยมันมีเสียงเคาะที่กระจกอ่ะแกเหมือนคนมาเคาะเรียกอ่ะคุณกายก็เฮ้ยอะไรวะอะไรมาเคาะวะนึกว่าเป็นมีเจ้าหน้าที่อะไรมาเคาะมีเรื่องอะไรแกก็ลุกขึ้นมาจากเตียงเลยแกมองไปที่กระจกเนี่ยไอ้ห้องเนี่ยคือมันมีแกปิดม่านอยู่ไงกันแสงเข้ามาใช่ไหมเขาก็เปิดม่านออกมาเนี่ยปรากฏว่าคุณเกสเนี่ยยืนอยู่ข้างนอกเฮ้ยเกสคุณเกสใช่คุณเกสเคาะกระจกอยู่ข้างนอกเขาบอกเอ้าออกไปทำอะไรเนี่ยออกไปทำอะไรข้างนอกแต่ห้องเนี่ยมันล็อกอยู่นะห้องล็อกด้วยห้องล็อกแล้วคุณเกสเนี่ยไปอยู่ข้างนอกเอาล่ะแล้วเคาะเหมือนเรียกว่ะเขาก็เอามาแล้วเว้ยไอ้เงาไอ้ที่เขาเห็นหรือเปล่าไอ้เงาอะไรกระจกที่ว่าหรือเปล่าเขาก็ไม่กล้าเปิดสิเฮ้ยอะไรว่ามาเคาะแบบนี้เขาก็หันไปที่เตียงที่คุณเกสนอนอยู่อ่ะปรากฏว่าที่เตียงอ่ะก็คุณเกสอีกคนก็นอนอยู่อ้าวแล้วงามไส้แล้วมึงอ้าวทีนี้ทำไงอ่ะเอ้าตายหาแล้วก็คิดในใจอ่ะตอนนั้นเขาก็อุ้ยทำไงดีวะเนี่ยไอ้ข้างขวามือก็เกสนอนอยู่คนหนึ่งที่นอนด้วยกันเนี่ยข้างนอกมันก็เคาะประตูก็อยู่อ้าวจังหวะนี้ทำไงอะหลอนหรืออ้าวเฮ้ยตกลงอะไรวะเนี่ยเขาก็มองกับพี่ที่เตียงอีกทีนึงนี่คุณเกสนอนอยู่คุณเกสตอนนี้ลุกขึ้นมาละทีนี้เขาก็เอ้าตกลงเกสคนไหนก็แฟนเขาเนี่ยทีนี้จังหวะที่คุณเกสที่นอนอยู่ที่เตียงเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยเตียงเนี่ยในห้องเนี่ยคุณตั้มมันจะมีกระจกอยู่ตรงปลายเตียงกระจกแบบแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยมันอยู่ปลายเตียงใช่ไหมยักษ์บ้านใหญ่ๆเลยครับคุณกายเขามองไปที่กระจกอ่ะมันไม่มีเงาของคุณเกสที่ตัวที่นอนอยู่ที่เตียงอ่ะอ๋อไม่มีเงาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาคิดได้แล้วว่าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคือแฟนเขาไอ้ที่อยู่ในห้องเนี่ยมันไม่ใช่เท่านั้นแหละผมก็เปิดประตูที่ล็อกอยู่ว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเปิดมาปุ๊บคุณเกสที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาบอกไอ้ที่เตียงอะผีนี่คุณกายก็เห็นแล้วนี่ว่าคนที่อยู่บนเตียงอะมองไปที่กระจกตรงปลายเตียงอะมันไม่มีเงาเขาก็เอาไอ้สายสร้อยที่เขาแขวนอยู่ที่ประตูอะจังหวะเขาเปิดไปเนี่ยที่ปลดล็อกแล้วเขาเอาสายไอ้สร้อยที่ตัวนี้ที่คล้องอยู่อะเขาก็หยิบไปใส่บนหัวของไอ้ผู้ไอ้เกสที่อยู่ที่เตียงอะเอาไปคล้องเลยปุ๊บก็คิดว่ายังไงนะช่วยได้แน่นอนเขาก็ไปคล้องปุ๊บโหเท่านั้นแหละคุณเกสที่อยู่บนเตียงอะดิ้นดิ้นแบบเหมือนจะตายอ้อแล้วก็ร้องกรี๊ดอะเขาร้องกรี๊ดแต่เฮ้ยทำไงต่อเนี่ย
คุณเจ๊ที่อยู่ข้างนอกเขาบอกก็ชี้ที่น้ำมนต์น้ำมนต์เห็นน้ำมนต์ที่วางอยู่ข้างแต่ยังอ่ะเขาก็เปิดขึ้นมาเลยเปิดไอ้ขวดน้ำมนต์เนี่ยที่ร้อนเขาให้มาเนี่ยเขาก็สาดไปที่ไอ้เจ๊ที่อยู่บนเตียงอ่ะสาดเข้าไปโอ้โหเท่านั้นแน่จากผู้หญิงที่เห็นนอนอยู่ที่เตียงนะมันค่อยๆแบบกลายร่างเป็นแบบว่าเป็นควันดำๆมาเป็นควันดำๆเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นแบบรูปทรงผู้หญิงเนี่ยเป็นแบบเป็นควันขึ้นมาเลยนะครับแล้วตามันแดงอ่ะตามันแดงงึ้ขึ้นมาแล้วแบบมันก็ขีดร้องอ่ะงึ้งโอ้โหเป็นควันหายไปโอ้โหเท่านั้นแหละคุณเกสก็วิ่งที่อยู่ข้างนอกนะเขาวิ่งเข้ามาในห้องเขาบอกวิดีนะเนี่ยพี่เปิดประตูมาทันเนี่ยคือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเอาถ้ามันเรื่องอะไรทำไมเธอไปอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าคุณเกรซเนี่ยเขาบอกว่าเขานอนอยู่เนี่ยประมาณช่วงตีหนึ่งกว่าๆเนี่ยเขามาเข้าห้องน้ำปุ๊บใช่ไหมแต่ว่าคุณกายเนี่ยนอนอยู่แล้วทีนี้พอเข้าห้องน้ำเสร็จเขาเดินออกมาจะมานอนต่อเนี่ยมันมีคนมากดกอดข้างหน้าเนี่ยเขาก็นึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มากดจะมาเสิร์ฟอะไรอย่างนี้กดกิ้งกิ้งหน้าประตูใช่เขาก็ด้วยความที่สงสัยเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอะไรแต่ตอนนั้นคุณกายนอนอยู่เขาก็เดินออกไปเปิดประตูปุ๊บพอเดินเปิดประตูออกไปพอเดินออกไปข้างนอกเนี่ยไอ้ตรงระเบียงปุ๊บเนี่ยมันไม่มีคนมันไม่มีคนแต่ว่าประตูที่เขาเปิดมาสักพักเนี่ยมันปิดเองเขาปุ๊บมันล็อกเลยปึ๊บครับอ้าวผมมันล็อกปุ๊บอ้าวเปิดมาเฮ้ยทำไมมันล็อกเองวะมันเลื่อนแบบล็อกเองเป็นประตูสไลด์อ่ะทีนี้เขาอ้าวเฮ้ยใครมาเล่นอะไรวะทำไมเปิดมาปุ๊บไม่มีคนแล้วประตูล็อกเองเขาก็มองไปที่กระจกด้านในอ่ะตอนเนี้ยมันมีผู้หญิงเนี่ยมันออกมาจากกระจกอ่ะโอ้ยผู้หญิงเนี่ยมันออกมาจากกระจกก็มาแล้วก็ออกมาเป็นคุณเกสเนี่ยแล้วก็เดินไปที่เตียงไปนอนอยู่ข้างๆไอ้คุณกายที่มันนอนอยู่นั่นน่ะแล้วมันทำท่าแบบจะบีบคอเนี่ยคุณเกสแกก็เลยเคาะกระจกปั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 กคุณกายแกถึงตื่นขึ้นมานี่ไงเขาบอกโอ้โหมันมาได้ยังไงวะเนี่ยคือเขาก็งงอ่ะเฮ้ยดีที่เขาอยู่ข้างนอกแล้วเขาเคาะทันแล้วไอ้คุณกายมันตื่นขึ้นมาโอ้โหเท่านั้นแน่พอเรื่องนี้เกิดขึ้นปุ๊บลุงขึ้นเลยไม่ต้องทันลุงขึ้นแต่คืนนั้นเขาเก็บข้าวเก็บของเลยอ่ะพอเช้าปุ๊บก็คือคืนนั้นก็ไม่ได้นอนเลยแล้วเขาก็เก็บข้าวเก็บของเนี่ยเขาก็เช็คเอาท์เลยทางรีสอร์ทก็งงเลยเฮ้ยทำไมคุณถึงได้ออกกันเร็วจังอะไรแบบเนี้ยแต่เขาบอกอ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าเล่าไปเนี่ยรีสอร์ทเขาก็คงจะไม่เชื่ออยู่แล้วล่ะและอย่างนึงมันก็ไม่ใช่ปัญหาของรีสอร์ทเพราะว่าผีมันไม่ได้มาอยู่ในรีสอร์ทมันตามมาจากโบสถ์ทีนี้พอเช็คเอาท์เสร็จเขาก็ไปหาคุณเคนที่บ้านเลยเนี่ยเช้าเลยเขาบอกเนี่ยที่ร้อนบอกนะที่ยูบอกนะโอ้โหจริงๆเลยอ่ะมันมาจากกระจกจริงๆเลยอ่ะเนี่ยดีแล้วเนี่ยตัวที่เนี่ยของคุณเนี่ยช่วยไว้ได้แล้วเขาก็จะมาคืนที่คุณรอเนี่ยคุณรอบอกเราไม่เป็นไรเรายกให้เลยคือเก็บไว้ใช้เลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาเลยบอกว่าการที่คุณไปนอนรีสอร์ทเนี่ยถึงคุณจะเช็คก็จริงนะไม่ได้หมายว่าคุณจะไม่เจอนะพวกวิญญาณสัมภเวสีต่างๆเนี่ยมันมาได้หมดแล้วมันอยู่ทุกที่แหละแต่ถ้าคุณไปเจอมันเนี่ยหมายว่าบางทีดูเขาบอกว่าอาจจะเป็นได้ว่าคุณสมควรเนี่ยดวงตกหรือไงได้อย่างนึงช่วงคริสต์มาสเนี่ยช่วงอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาของการแบบเฉลิมฉลองก็จริงนะแต่มันก็จะมีเขาบอกว่าทางคิดเนี่ยทางคุณรอนเขาบอกว่ามันก็จะมีวิญญาณประเภทหนึ่งที่มันจะอาศัยช่วงเวลาเนี้ยออกมาครับนี่แหละครับผมตอนหลังจากนั้นเนี่ยคุณกายเนี่ยก็ใช้สร้อยเส้นเนี้ยติดตัวประจำเลยเวลาเขาจะไปไหนมาไหนเขาก็ใช้เส้นนี้เวลาเขาจะกลับไปที่สิงคโปร์หรือว่ากลับมาที่ไทยเนี่ยเขาก็จะใช้เนี่ยไม้กางเขนแต่ว่าเขาไม่กลับไปโบสถ์แล้วนะเพราะโบสถ์เนี้ยมันเก่าแก่มากมันมีมานานแล้วและอย่างหนึ่งใต้โบสถ์เนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยที่ทำงานเนี่ยมันเป็นพวกเมืองทำเหมืองไงเขาบอกแต่ก่อนเนี่ยมันมีการแบบว่าเป็นช่องทางทำเหมืองเลยมากมายเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าด้านล่างของโบสถ์เนี่ยมันมีท่อต่อไปไหนถึงไหนใต้ดินนะก็เป็นไปได้ว่าพวกวิญญาณพวกนี้มันมาจากทางใต้ดินพวกนั้นแหละครับเรื่องก็มีประมาณนี้ครับผมคุณตั้มผมพยายามฟังแล้วแสดงว่าสร้อยเส้นนี้นะฮะที่เหมือนกับ กายเนี่ยหยิบมาจากประตูแล้วก็เอามาใส่ที่เกรสที่ว่าเป็นผ้าของผีนะพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ย
ร่างเขาก็น่าจะดิ้นแล้วก็น่าจะหายไปแต่ก็คงจะตกลงมาเหลือแต่สร้อยใช่เออผีฝรั่งนะครับแล้วก็จากที่ฟังเนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้าไม่ได้ติดว่ากลุ่มของพวกเขาเหล่านี้ไปกันที่โบสถ์มาก่อนแล้วก็ไปเห็นภาพแปลกๆในลักษณะที่เกรสเนี่ยกำลังทำพิธีทางศาสนานะครับมีการพนมมือไหว้นะครับรักกันนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กายใช่ไหมเป็นคนที่เห็นภาพที่สะท้อนจากกระจกว่าเกรสคุณเจนขออภัยขออภัยใช่คุณเจนเห็นว่าเนี่ยเกรสเหมือนกับเฮ้ยเขาไม่ได้ก้มไหว้เลยเขายืนเฉยๆใช่ฮะโอ้มันทำให้ผมจังหวะเนี้ยนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนึงพี่หนุ่มครับผมจำชื่อเรื่องไม่ได้อ่ะแต่หลายคนคงจะรู้จักที่ว่าคีอานูรีฟเนี่ยนะครับแสดงอยู่แล้วก็เป็นรับบทบาทเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงนะอ๋อไอ้คอนสแตนตินเออคอนสแตนตินนะใช่ใช่อ่ะอันนั้นก็มันมาจากกระจกเหมือนกันก็เขาใช้ไอ้นะเหมือนไม้กางเขนนี่มาดึงออกมาจากกระจกอ่ะใช่ให้กระจกมันแตกโอ้แล้วก็ให้ใช่ใช่ใช่ตกตายไปอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่วิญญาณประมาณเนี้ยแหละโอ้ลักษณะเดียวกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะเกรซเนี่ยดวงตกแล้วก็บวกกับการที่มาที่โบสถ์แห่งนี้นะครับแล้วคงจะไปสัมผัสถึงโลกหลังความตายวิญญาณในส่วนของเขาได้นะที่พี่หนุ่มบอกว่าเมื่อก่อนข้างล่างเนี่ยเป็นเหมืองอาจจะมีแบบคนที่เคยทำงานอาจจะมีการแบบตายหรือเปล่าประมาณเนี้ยใช่โอ้น่ากลัวนะน่ากลัวแล้วก็มีเมื่อกี้ผมเห็นข้อความหนึ่งอะส่งมาจากห้องแชทนี่แหละจากคุณหวานๆบอกว่าไม้กางเขนเนี่ยที่ผีฝรั่งเขากลัวก็คือต้องถือกลับหัวเพราะเป็นสัญลักษณ์ของซาตานนะโอ้นี่ก็เพิ่งรู้นะครับเขาบอกว่าไม้กางเขนกลับหัวนะเพราะซาตานเนี่ยเป็นเจ้าแห่งผีแล้วผีจะกลัวหมายถึงผมไม่รู้นะผมเนี่ยเป็นศาสนาพุทธผมเคยเคยได้ยินบทความหรืออะไรเนี่ยถ้าถือไม้กางเขนเนี่ยโอเคซื่อๆเลยคือผีอ่ะกลัวผีฝรั่งกลัวแต่ถ้าถือกลับหัวเนี่ยฮะมันจะกันได้เหรอไม่ใช่มันเรียกเข้ามาเหรอเออไม่แน่ใจแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ส่งข้อมูลมาทางห้องแชทนะฮะเมื่อกี้ผมบันทึกภาพเอาไว้เขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าผมมองก่อนนี่ไงนะฮะศาสนาคริสต์เนี่ยมีอยู่สองนิกายนะครับถ้าเป็นคาทอลิกเนี่ยจะนับถือพระเยซูแต่ถ้าเป็นโปรเตสแตนต์ขออภัยจะนับถือพระแม่มารีนี่เป็นคาทอลิกครับที่เข้าเนี่ยอ๋อเป็นคาทอลิกก็คือนับถือส่วนของพระเยซูนี่คุณรอนเนี่ยแกเหมือนเราแต่ก่อนแกดูเมื่อผมเพิ่งรู้นะว่าโบสถ์นักบุญเปโตรเนี่ยคือเก่าแก่ที่สุดในคาทอลิกอะเพราะนั้นของที่มาจากโบสถ์เนี้ยคือโอ้โหสุดยอดแล้วเหมือนว่าใช้ได้ผลจริงๆอ่ะเขาบอกว่าไม่เคยเชื่อเลยนะว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงอ่ะนะฮะอย่าว่าแต่ของไทยเราเลยเจอผีในส่วนของภาคฝรั่งเข้าไปโอ้น่ากลัวเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็ถูกกำราบได้ด้วยสร้อยนะฮะที่เป็นสร้อยแบบพระเยซูนะฮะหลายท่านอาจจะอยากเห็นว่าเอ๊ะสร้อยที่ว่านี่เป็นยังไงเนี่ยดูมาที่หน้าจอนะฮะผมส่งรูปให้ดูอยู่นะครับเป็นสร้อยสีทองคำเนาะพี่หนุ่มเนาะที่รูปที่ส่งมาแล้วก็เป็นเหมือนกับไม้กางเขนเล็กๆนะครับนี่ตามหน้าจอที่ผมให้ดูรูปอยู่โอ้มีความเชื่อคล้ายกันเนาะเชื่อคล้ายกันตรงที่พอเจอเนี่ยเป็นผีหรือปีศาจก็ตามแต่เอาสร้อยเนี่ยไปสวมเลยก็จะดิ้นอะไรเงี้ยทีนี้พอฟังเรื่องนี้นะพอเราส่องกระจกเนี่ยเราเริ่มกลัวเลยอะเฮ้ยในกระจกมันจะแบบมันไม่เคลื่อนไหวตามเราหรือเปล่าว่าอะไรแบบนี้แต่เวลาไปพักรีสอร์ทนี่เวลาส่องกระจกนี่ต้องระวังหน่อยละถูกต้องเพราะว่าจากที่ผมก็ด้วยความชอบแบบจะบอกว่ายังไงอ่ะชอบจินตนาการเอาจากจุดนู้นจุดนี้มาปรากฏว่าภาพที่มันขึ้นในหัวผมตอนนี้เหมือนถ้าเป็นทางศาสนาคริสต์เนี่ยนะฮะหรือว่าผีเมืองนอกละกันขออนุญาตนะฮะผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือถ้าเป็นปีศาจเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบเหมือนคล้ายๆกับแพะไหมที่จะเป็นร่างใหญ่ๆแล้วก็มีเขาออกมามุ้งมุ้งแพะแคมปัสเป็นตัวแคมปัสแคมปัสมันเป็นเขาแคมปัสก็เรียกแคมปัสแต่มันก็เขาบอกเป็นตัวที่มันจะมาจับเด็กไปอะไรประมาณเนี้ยมันมีหลากหลายมากไอ้วิญญาณที่มันจะออกมาช่วงเนี้ย
ช่วงคริสต์มาสเนี่ยครับครับครับโอ้โหตำนานความเชื่อเรื่องราวของต่างประเทศนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะฟังแต่เรื่องราวแบบผีไทยอะไรเงี้ยพอไปฟังเรื่องราวของชาวต่างชาติเข้ามาเอ้ยก็น่ากลัวนะแล้วก็รูปแบบของเขาในแต่ละอย่างอย่างที่พี่บอกผมมาเนี่ยอะไรนะแคนตัสอะไรเนี่ยแคนตัสกับแคนตัสโอ้นี่ก็น่ากลัวปีศาจฮาโลวีนแล้วก็มีเรื่องของปีศาจคริสต์มาสก็มีอีกเต็มไปหมดเลยนะที่พังงาที่พังงาเนี่ยคุณตั้มผมก็เพิ่งรู้นะมันมีบทคิดหลายที่มากเลยนะพังงาเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาทำไว้เยอะซึ่งแบบว่าฝรั่งอะไรเข้ามาสมัยก่อนเหมือนแบบเป็นแบบเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก melting pot อะคือว่าเหมือนกับว่าเป็นทั้งไทยทั้งพุทธทั้งอิสลามทั้งอะไรเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยคือมีหลากหลายศาสนาเนี่ยทีนี้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าบทคิดเก่าที่ว่าทำขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะแบบแฝงตัวอยู่เราก็ไม่รู้ไงจังหวะดีๆเข้าเจอวันนี้เขาหัวนี่ทำให้เราคิดเลยนะอย่างนี้ถ้าเกิดเราค่อยพระอะไรเงี้ยแล้วเราแต่อย่างว่าเราก็คงไม่ได้ไปเข้าบทคิดพวกนี้อยู่แล้วนะก็คงบอกว่าคืออย่างเราคงไม่ไปเจอผีลักษณะแบบนี้แล้วมั้งคงจะเจอผีไทยมากกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นมุกขำๆอาจจะเป็นแก๊กที่หลายคนเขาพูดกันมานะพี่แต่พอมองในมุมมองของความเป็นจริงอันนี้ผมพูดเลยนะถ้าสมมุติอย่างที่พี่หนุ่มบอกเมื่อกี้เนี้ยเจอแบบแล้วฝรั่งอ่ะชาวต่างชาติตัวใหญ่อ่ะถ้าเกิดกลายเป็นผีขึ้นมาก็ต้องผีตัวใหญ่แล้วถ้าสมมุติเจอแบบนี้จริงๆเราคนไทยอ่ะเราห้อยพระเนี่ยเฮ้ยผีเอาสร้อยมาเนี่ยมันจะกลัวไหมอ่ะนั่นสิถูกไหมว่าเราก็ไม่เคยมันจะกลัวเท้าเวสุวรรณเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เขาจะเก็ตไหมว่าเนี่ยนี่คือเครื่องรางของคนไทยนะนี่เท้าเวสุวรรณนะอยู่ต้องสแกลลี่นะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่แน่นะอนาคตอาจจะมีข้างหน้าเป็นเท้าเวสุวรรณข้างหลังเป็นไม้กันเขนนะเอาเลยแต่ว่ามิกเลยอ่ะไม่เอาด้วยกันอย่ามิกเลยต้องให้อยู่ในส่วนของเขาดีกว่านะครับนี่ลูซิเฟอร์ก็มาจากคุณบิ๊กลูซิเฟอร์เป็นบุตรของซาตานเจ้าแห่งนรกของฝรั่งถูกไหมใช่สิใช่เออนี่ความรู้ดีรู้แค่นี้อ่ะนะฮะนั่นคงจะเป็นเรื่องราวครับที่ต้องบอกว่าเงาหลอนกับวันคริสต์มาสนะฮะจากทางด้านของพี่หนุ่มพระประแดงนั่นเองนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากนะฮะนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับพี่หนุ่มนะสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันยังสายต่อไปเลยละกันนะครับที่รออยู่นะสายจากพี่หนุ่มนะครับวันนี้พี่หนุ่มจะมากับเรื่องที่เจอมากับตัวเองเลยเรื่องราวที่พี่หนุ่มเจอมาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่คอนโดในเขตกรุงเทพเมื่อ9ปีที่ผ่านมาฮะเรื่องนี้ไปพัวพันเกี่ยวกับสาวร้านสะดวกซื้อด้วยนั่นแน่มีเรื่องสาวตลอดเรื่องของพี่หนุ่มนะฮะเอามาตอนนี้พี่หนุ่มอยู่ในสายวิธีเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปรับสายจากพี่หนุ่มพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับคุณพี่หนุ่มสวัสดีครับคุณท่านเรื่องอันเนี้ยเกี่ยวกับสาวอีกแล้วผู้สาวร้านสะดวกซื้อใช่ไหมฮะครับเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องราวของผู้สาวคนนี้นะฮะเป็นยังไงครับพี่หนุ่มไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมเริ่มทำงานสักช่วงแรกๆอ่ะตอนนั้นทำงานอยู่ที่กรุงเทพในเมืองละกันครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งนี่คอนโดตัวเนี้ยเขาจะอยู่ติดถนนเลยแต่ว่าเวลาสมมติถนนหยุดนี้เนี่ยเวลาเราลงเนี่ยเราจะต้องเดินเข้าไปในซอยนิดนึงประมาณ30-30เมตรใช่เดินเข้าไปนี่ลึกเท่าไหร่ก็จะเป็นคอนโดตัวนี้ละตอนนั้นที่ผมอยู่เนี่ยทางหน้าคอนโดเขาก็จะมีร้านสะดวกซื้ออยู่เหมือนกับคอยให้บริการคนในซอยนั้นแล้วก็ละแวกนั่นแหละที่เป็นออฟฟิศหรือว่าคอนโดที่อยู่ในซอยตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคนทำงานออฟฟิศเนี่ยก็คือเราก็ต้องใช้ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเช้าเราจะไปกินกาแฟทานข้าวหรือซื้อของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องใช้ร้านสะดวกซื้อตัวเนี้ยเป็นหลักเลยครับตอนนั้นที่ผมอยู่เนี่ยตอนนั้นอยู่คนเดียวที่คอนโดแห่งเนี้ยผมก็ต้องเช้าผมว่าไปทำงานเด็กเช้าเนี่ยเราก็ต้องแวะร้านสะดวกซื้อร้านนี้ซื้อกาแฟซื้ออะไรต่างๆหรือว่าหลังเลิกงานเนี่ยก่อนจะเข้าคอนโดเราก็ต้องแวะครับทีนี้ด้วยการที่เราเข้าที่ร้านสะดวกซื้อร้านเนี่ยบ่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มจะรู้จักกับพนักงานในร้าน
ด้วยการที่อย่างโดยธรรมชาติเนี่ยพนักงานก็จะมีการเรียกลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ารับนั่นไหมรับนี่ไหมรับโปรตัวนั้นไหมตัวนี้ไหมซาลาเปาเพิ่มไหมนะครับใช่อะไรประมาณนั้นทีนี้ประกอบกับด้วยผมเนี่ยหน้าตาดีด้วยแล้วก็เป็นแบบผู้ชายสายพันหล่อเท่อย่างเงี้ยเวลาเข้าร้านเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะต้อนรับเป็นอย่างดีก็จะมีน้องก็จะมีน้องคนหนึ่งหน้าตาสวยเลยครับผมให้ชื่อว่าไม้แล้วกันครับครับน้องไม้เนี่ยเขาก็หน้าตาดีมันก็ว่าคนก็ใครที่เข้ามาใช้บริการร้านเนี่ยก็จะแบบชื่นชอบมากเพราะเขาจะอัธยาศัยดีเฟรนลี่อะไรต่างๆนี่ตอนนั้นที่ผมเข้าไปเนี่ยเขาก็จะแบบแนะนำนั่นนี่ทำให้เราเนี่ยสนิทกันเหมือนกับว่าพอเราเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเชียร์ซื้อนั่นไหมพี่ซื้อนี่ไหมพี่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะคุยกันเองอ่ะครับแล้วยิ่งผมอยู่ตรงคอนโดตรงนั้นด้วยก็ไปซื้อของบ่อยก็เริ่มสนิทกันแต่สังเกตว่าก็จะมีพนักงานอีกคนนึงซึ่งทำงานด้วยกันนั่นแหละก็จะชื่อออยแล้วกันนะครับก็จะทำงานอยู่ในร้านนี่แหละเขาก็จะคอยมองสังเกตแบบมองเวลาเราคุยกันหรืออะไรแบบเนี้ยพฤติกรรมเหมือนจะจับผิดเงี้ยไม่เหมือนกับมองแต่ทำให้ผมรู้ว่าออยเนี่ยกับไม้เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยถูกกันโอ้นี่ใช่ครับแต่ทีนี้ด้วยคุณไม้เนี่ยเขาจะมีพี่สาวอะทำงานอยู่ด้วยชื่อว่ามิ้นก็คือเป็นพี่น้องกันนั่นแหละแต่ก็เข้าทำงานที่ร้านเนี่ยด้วยกันแต่บางทีก็เข้ากะตรงกันบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกันบ้างแล้วแต่เขาจะจับว่าให้เข้าเวลาไหนเท่าที่ผมรู้นะในลักษณะของการทำงานที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยครับก็เราก็คุยกันสนิทสนมแต่ว่าด้วยเวลาที่เขามองมาเนี่ยน้องออยเนี่ยเขามองมาเนี่ยบางทีเราก็อยากคุยกันมากเลยเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องผู้จัดการมันก็จะเดี๋ยวจะมีปัญหาเอออะไรแบบนี้เราก็เริ่มแบบคุยได้แต่อย่าไปเยอะประมาณนี้ครับทีนี้ผ่านมาสักช่วงหนึ่งผมก็อยู่นี่กันประมาณสัก 3-4 เดือนต่อมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนก็มีปัญหากันนะคุณน้องไมค์กับน้องออยเหมือนว่าทะเลาะกันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละช่วงประมาณผมเลิกงานแล้วประมาณเย็นๆน่ะก็มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นก็เหมือนกับว่าน้องออยเนี่ยเขามีแฟนชื่อบอยบอยนี่ก็จะมาที่ร้านเหมือนมารับออยกลับบ้านอะไรต่างๆเนี่ยแต่ด้วยการที่น้องมายเนี่ยเขาสวยใช่ไหมคนชื่อบอยก็จะเหมือนกับเล็งๆบ้างพี่จีบบ้างแฟนอะไรบ้างทำให้ออยเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ชอบมายตรงนี้เจ้าชู้ดิบอยใช่ประมาณนั้นอ่ะทำให้บางครั้งเนี่ยบางทีผมก็ไปซื้อของบางทีเขาบอกพี่เดี๋ยวต้องคอยหลบหน่อยแล้วเนี่ยหรือยังไงจะกลับบ้านเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดินไปกับหนูหน่อยได้ไหมอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าจะได้กันคนชื่อบอยนี่ไปซะแล้วโต๊ะก็ไม่อยากมีปัญหากับคนชื่อออยด้วยครับเดี๋ยวจะมีปัญหาทะเลาะกันซึ่งเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยแต่ว่าบอยจะคอยมาแบบก็ล่อก็ติดมานู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยผมว่าได้สิแต่ว่าพี่ไปส่งก็ได้นะทีนี้บางทีถ้าเขามากับพี่สาวเขาเนี่ยพี่ชื่อมินเนี่ยเขาก็จะกลับด้วยกันแต่ถ้าบางทีเขาไม่ได้เข้ากาด้วยกันเนี่ยเขาก็จะให้ผมแบบไปช่วยที่ส่งมอเตอร์ไซค์ที่แบบมารับประจำแบบเนี้ยนี่เริ่มสนิทแล้วนะพี่หนุ่มสนิทแล้วนะสนิทแบบพอสมควรเลยล่ะทีนี้ล่ะเราก็อย่างเงี้ยก็ช่วยเขาซื้อของเพราะว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างทำงานหนักเพราะว่าเขามาบอกผมว่าบางทีจะต้องทำยอดด้วยทำยอดนั่นนี่ให้ได้แต่ละวันแล้วก็ต้องชงกาแฟเป็นทำนู่นทำนี่คือเป็นทุกอย่างไงจนกระทั่งสอนคนแก่ใช้มือถือไงเขาต้องทำแบบนั้นผมก็โอ้โหคุณพี่ก็แบบอะไรเราช่วยได้เราก็ช่วยแหละประกอบกับว่าเขาก็อัธยาศัยดีครับอันนี้ก็ผ่านไปก็นะชีวิตประจำวันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแต่ผมก็สังเกตแล้วว่าบางทีถ้าผมเข้ามาที่ร้านเนี่ยถ้าออยอยู่กับไม้เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะคอมเมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นบรรยากาศไม่ดีเราก็จะพยายามเคลียร์ให้น้องใจเย็นๆทำงานบริการที่มันก็ต้องใจเย็นๆอะไรแบบเนี้ยครับผ่านมาสักประมาณรู้ก็เกือบปีแล้วเขาก็ทนทำอยู่ลักษณะแบบเนี้ยมีอยู่วันนึงผมก็
เข้าไปที่ร้านตอนนั้นก็ดึกแล้วล่ะประมาณผมเลิกงานดึกแล้วประมาณ4 ทุ่มจะ5 ทุ่มมันก็จะเลิกงานอะไรกันอยู่แล้วอ่ะก็คุยกับน้องไม้บอกเออพี่ยังไงเดี๋ยวหนูว่าจะไม่ทำละร้านสะดวกซื้อเนี่ยปัญหามันเยอะแล้วอย่างนึงเข้างานไม่ค่อยเป็นเวลาเลยแล้วก็เหนื่อยจะไปเป็นซูคอนโดละขายคอนโดดีกว่าประมาณนั้นผมเออคุณน้องก็ดีนะเพราะว่าถ้าการงานเราดีขึ้นก็เอาเลยก็แล้วก็เปลี่ยนงานก็เห็นด้วยนะอะไรแบบเนี้ยสุขภาพจิตก็ได้ดีด้วยก็ว่าไปก็คุยกันไปนี่น้องไม้เขาบอกว่าเออพี่อย่างนี้เดี๋ยวก่อนจะออกเดี๋ยวเราไปดูหนังกันหน่อยไหมอะไรไหมก็ชวนผมเนี่ยผมก็วีดีซี่อ้าวเอาได้สิครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเพื่ออาจจะยังส่งก็ได้เดี๋ยวพาไปกินข้าวแล้วไปดูหนังกันซะหน่อยอะไรแบบนี้เอาเบอร์พี่ไว้สิผมให้เบอร์ไปให้เบอร์น้องมายไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คุยกันเลิกกันผมก็กลับเข้าคอนโดไปเหมือนน้องมายเขาก็บอกเขาว่าจะเลิกงานแล้วล่ะประมาณนั้นพอรุ่งขึ้นผมก็ไปทำงานปกติที่ทำงานนี่แหละตกประมาณสักบ่ายๆเนี่ยครับทางคอนโดซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยเขาก็โทรมาหาผมโทรมาที่ทำงานผมว่าเออเนี่ยพี่อยู่ที่ทำงานหรือเปล่าตอนเนี้ยเหมือนมีคนเนี่ยเขาอยากจะไปดูห้องพี่หน่อยอ๋อผมว่าอ๋อไปดูห้องผมเรื่องอะไรเอออะไรอ่ะคืออย่างนี้คือผู้จัดการร้านเซเว่นน่ะกับพนักงานเขาเนี่ย3-4 คนเออมาพบนิติบุคคลเราเนี่ยเขาบอกว่าพี่เนี่ยเหมือนกับพาพนักงานเขามาในห้องหรือเปล่าผมก็เอ้ยผมจะพาเข้ามาในห้องผมได้ยังไงก็บอกเนี่ยผู้จัดการเขาเห็นว่าเมื่อคืนน่ะคุยกันแล้วก็พาน้องมาเนี่ยมาที่ห้องผมบอกอุ้ยไม่มีนะไม่มีผมไม่ได้ทางนี้คือคุยกันที่ร้านก็จบแล้วผมจะพาเขามาที่ห้องง่ายๆก็บอกไม่รู้เขายืนยันอย่างเงี้ยเขาจะขอตรวจสอบห้องพี่อ่ะบอกอุ้ยไม่ได้สิทีนี้ผมอยู่ที่คอนโดแต่เนี้ยผมจะรู้จักกับตำรวจท่านหนึ่งชื่อว่าพี่ศักดาแล้วกันพี่ศักดาในแกก็เป็นนายตำรวจอยู่แถวสอนอแถวนั้นแหละผมก็นึกถึงแกได้เพราะเราก็คุยกันอยู่บ้างก็โทรหาแกบอกพี่เรื่องยามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยได้ไงจะมาดูห้องผมจะไปจับเขาไว้ทำไมบอกเฮ้ยอย่างนี้นายต้องมาเคลียร์อะไรไงออกจากที่ทำงานมาได้ไหมเนี่ยมาที่คอนโดเนี่ยแล้วก็มาเคลียร์นี่หว่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปเป็นพยานตำรวจก็มาด้วยผมก็วิเรื่องใหญ่ด้วยอะไรวะเนี่ยผมก็ออกจากที่ทำงานแล้วก็ไปที่คอนโดเนี่ยทีนี้ก็ไปที่คอนโดโอ้โหยืนกันอยู่หน้าห้องผมประมาณ5-6 คนก็มีผู้จัดการเซฟผู้จัดการร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีพวกพนักงานอะไรเงี้ยอยู่กันเต็มเลยก็มีพี่ศักดาอยู่ด้วยพี่ศักดาก็บอกไอ้อย่างนี้นะต้องเปิดห้องแล้วล่ะเพราะว่าบอกว่าพาพนักงานเข้ามาบอกไม่มีนะเออแล้วใครเห็นน่ะเขาบอกผู้จัดการเห็นว่าคุณเนี่ยพาผู้หญิงเข้าห้องพาเข้าห้องก็ลองเรียกดูดิครับลองเรียกดูดิถ้ามีคนอยู่ในห้องเขาก็ต้องตะโกนออกมาเขาก็ขอห้องอ้าวมาอยู่ไหมก็ไม่มีเสียงผมมองยังไงถ้ามีคนอยู่ในห้องเขาก็ต้องมีเสียงมีอะไรแล้วอันนี้กลายเป็นดินพี่สาวอ้าวพี่อาจจะมัดเขาอยู่ก็ได้หรือว่ามัดปากเขาอยู่ก็ได้หรือว่ามัดตัวเขาอยู่บอกโอ้โหหนักเลยโอ้โหน้องดูหนังมากไปหรือเปล่าเนี่ยเออเออพี่จะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงแบบเนี้ยโอ้โหทีนี้คุณศักดาแต่พี่ศักดาที่เป็นตำรวจนะเขาบอกเอางี้ละกันเปิดห้องดูดีกว่าถ้าเขายืนยันว่าเขาเห็นว่าพาเข้ามาเนี่ยคุณก็เปิดห้องเลยเอาไปถูกใจสักอย่างเอาได้ได้เอาเปิดเลยก็เปิดห้องมาผมให้เขาค้นดูห้องเลยเพราะว่าไม่มีอยู่แล้วเฮ้ยจริงๆมันถ้าตรงนี้มันต้องใช้หมายนะถูกไหมถ้าเกิดจะเข้ามาก็ถึงว่าอยู่ๆก็มาได้ไงแต่ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คือเข้าเรื่องก่อนก็คืออ่ะก็เปิดเลยแล้วก็บริสุทธิ์ใจก็จริงๆผมก็ให้ดูก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆมาปักปั๊มกันอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมไงไม่ได้แต่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเราก็ต้องเปิดให้เขาดูพอเปิดมาปุ๊บก็ไม่เจออะไรบอกนี่ไงไม่มี
ครับผมก็ถามทางผู้จัดการว่าอ้าวคุณผู้จัดการเนี่ยบอกว่าผมพาเขาเข้ามาคุณผู้จัดการเห็นเหรอบอกก็เห็นอยู่คุยกันอยู่แล้วสักพักเดินออกมาเขาก็เดินตามเธอออกมาเนี่ยผู้จัดการพูดนี่หมิ่นประมาทผมนะเออฟ้องเออแต่แล้วดูดิแล้วดูดิมีที่ไหนอ่ะเขาก็ยังไม่เชื่อเขาก็ค้นห้องค้นนั่นค้นนี่ห้องน้ำตู้เสื้อผ้าไว้ค้นใหญ่เลยผมก็โมโหเลยโอเคหายเจอแล้วกันนะผมว่าสรุปสุดท้ายไม่มีก็ผมก็ชัวร์ไงว่าไม่มีเขาก็เหมือนกับว่ายังสงสัยอยู่ว่าเออเอาไปซ่อนที่ไหนหรือเปล่าบอกโอ้ยถ้าคิดอย่างนี้ก็ไปแจ้งความแล้วกันเนี่ยตำรวจก็ยืนอยู่เนี่ยนี่ทางตำรวจเนี่ยทางตำรวจเขาก็บอกว่าคุณเห็นเนี่ยตาไม่ได้หรอกคุณจะต้องมีหลักฐานอย่างเงี้ยคุณก็ไปหมิ่นประมาทเขานะแบบนี้อ่ะเขาถึงจะยอมออกจากห้องผมไปแต่เขาก็ยังคาใจว่าเขาเห็นกันอยู่อ่ะแล้วในขนาดพี่ศักดาเนี่ยเขายังถามผมเลยเฮ้ยหนุ่มถามจริงๆไหมเขาก็มาเปล่าเขาพูดจริงตรงๆเนี่ยเราเป็นแมนคุยกันดิบอกไม่มีพี่ไม่มีเขาบอกเขาไปว่าแล้วทำไมพูดจัดการเขาถึงบอกว่าคุณพาเข้ามาบอกผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเขายืนยันนี้ผมก็บอกผมไม่ได้พาเข้ามาก็เถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยพี่ศักดาเนี่ยเหมือนกับคุยกับผมนานละเขาก็รู้ใจกันนะว่าเราไม่ได้โกหกหรอกก็ผ่านไปเขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมรับเรื่องไว้อ่ะคนนี้หายไปใช่ไหมเวลานี้อ่ะเขาก็เหมือนกับให้ไปที่โรงพักบันทึกประจำวันบันทึกประจำวันอะไรไปก็ผ่านไปก็เหมือนกับว่าเขาก็หายไปคนชื่อมายก็หายไปเอ้าแล้วยังไงเนี่ยเขาก็บอกก็ต้องติดตามกันแล้วกันครบ24 ชั่วโมงก็เดี๋ยวก็ทางตำรวจก็จะช่วยอะไรประมาณนี้อาจจะให้ไปบ้านเพื่อนหรือเปล่าไปดูซิอะไรต่างๆทีนี้วันนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจแบบไม่เข้าร้านสะดวกซื้อนี่ละก็ไม่เอาดีกว่าเพราะเดี๋ยวมีปัญหากันอีกจริงมาสงสัยเราอีกอะไรแบบนี้จับตามองทีนี้ใช่โดนจับตามองแล้วผมรู้เลยนะว่าเฮ้ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ทำเนี่ยแล้วเราโดนปักปั๊มเนี่ยหูยบางทีเราพยายามจะพูดนะแต่เหมือนกับโอ้โหรู้เลยว่าณจังหวะนั้นเนี่ยเราแย่เลยแล้วกลายเป็นว่าคนใกล้ตัวก็กลับสงสัยเราอีกนะก็เราก็โอ้โหตายแล้วไม่น่าไปคุยอะไรด้วยเลยไปก้อล่อก้อติดหรือแบบไปกันที่สนมด้วยแบบเนี้ยยุ่งเลยผ่านไปผมก็เลยไม่ไปยุ่งละร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ผมก็ไม่ยุ่งละผมก็ใช้วิธีไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อของซื้ออะไรเข้าคอนโดแล้วแบบช่วงวันสองวันนั้นผมก็ไม่เข้าเลยทีนี้จังหวะที่ผมอยู่ที่คอนโดครับระหว่างที่เราอยู่ที่คอนโดมันจะมีลักษณะเวลาที่เราเก็บของเก็บอะไรอย่างเงี้ยข้าวของเราเยอะในบ้านเราต้องไปทิ้งถังขยะถูกถังขยะที่คอนโดผมตอนนั้นมันเป็นคอนโดที่แบบไม่ได้ราคาสูงเลยมากผมจะต้องไปทิ้งขยะซึ่งถังขยะเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณเดินออกจากคอนโดแล้วเดินไปอีกนิดนึงมันจะเป็นเหมือนกับของทางกทม.เนี่ยเราต้องไปทิ้งเองผมก็ถุงดำอะไรพวกขยะอะไรที่อยู่ในห้องเนี่ยไปทิ้งตอนนั้นก็ช่วงประมาณ4-5 ทุ่มได้แล้วผมก็เดินไปทิ้งที่ถังขยะส่วนกลางเนี้ยข้างหน้าข้างหน้าตรงในหน้าคอนโดตรงนิดๆเนี่ยเดินไปอีกประมาณ10 กว่าเมตรทั้งกว่าที่ผมทิ้งถังขยะอะไรอยู่เนี่ยทิ้งถุงขยะทิ้งอะไรเนี่ยผมก็เงยหน้าขึ้นมาอ้าวเจอน้องไมค์แกยืนอยู่อยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงข้างถังขยะผมว่าอ้าวมาแล้วเนี่ยนี่อยู่มาวันนี้เข้าเวรใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเราก็ถามไปเขาบอกอ๋อค่ะมาแล้วมาทำอะไรก็มาเอาถังขยะที่ร้านมาทิ้งค่ะอะไรก็คือว่าแบบว่าดีแล้วเนี่ยพี่เนี่ยเกือบซวยเพราะน้องเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาถามว่าน้องเนี่ยมาอยู่กับพี่ก็คุยไประหว่างที่คุยผมก็ก้มแบบทิ้งขยะอยู่เนี่ยพอผมเหนื่อยมาอีกทีจะคุยต่อหายไปแล้วไปไหนแล้วไม่อยู่แล้วผมเฮ้ยยังคุยไม่จบไปไหนแล้วเนี่ยซึ่งระยะตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะหลบไปได้เลยนะผมก็เฮ้ยยังไงวะเนี่ยผมก็เดินเข้าคอนโดมาแล้วเฮ้ยถือว่าคุยกับเรายังไม่ทันเสร็จก็ไปแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราโทรไปร้านเซเว่นดีบอกว่าเจอเอ้ยร้านสะดวกซื้อดีบอกว่าเจอแล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็เดินไปเจอพี่สัตตาพี่ศักดาแกก็อยู่อยู่หน้าคอนโดนั่นแหละแกก็บอกว่าก็บอกเนี่ยผมเจอน้องไม้แล้วนะอยู่ที่แต่ที่ผมเห็นเขามาทิ้งขยะอะไรตรงเนี้ยทีนี้ทางพี่ศักดาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย
ตอนนี้เขาหากันยังไม่เจอนะเขายังไม่ได้มาทำงานนะบอกอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอใครเนี่ยผมเจอใครเนี่ยทิ้งขยะนี่ผมก็บอกพี่สัปดาห์แกทีนี้คุณตั้มบางทีเนี่ยเขาสงสัยเราอยู่แล้วเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเพื่อแบบว่าเบี่ยงประเด็นว่าตัวเองไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็มองตาผมแบบเฮ้ยจริงเหรอเห็นจริงเหรอเหมือนกับเขาก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อใจผมหรอกผมก็อ้าวพี่ก็เจอจริงๆนะแต่ถ้ายังสงสัยกันเนี่ยก็แล้วแต่ละกันพี่ก็ทำหน้าที่พี่ไปละกันก็เขาก็ยังเหมือนกับยังหาอยู่ตำรวจอะยังหาอยู่ผมก็โอเคผมก็ขึ้นไปนอนขึ้นไปข้างบนนอนใจก็คิดเมื่อกี้เห็นจริงๆนี่หว่าแล้วยังไม่มาทำงานเลยว่าเราเห็นอะไรวะเราก็นึกในใจก็เริ่มแบบเฮ้ยชักไม่ค่อยดีแล้วไงคืนนั้นผมก็แบบใจก็แบบแป้วๆแล้วเฮ้ย มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะเริ่มจะไม่ดีแล้วใจยังเริ่มคิดว่ามีเรื่องไม่ดีขึ้นเหมือนน้องมายังไงคืนนั้นผมก็นอนหลับไปตอนที่ผมนอนหลับในที่คุณตั้มนอนหลับอยู่เนี่ยผมฝันไปผมฝันว่าเหมือนผมไปที่ตรงไหนสักที่เนี่ยมันเหมือนไม่เป็นสนามหญ้านะแล้วเหมือนผมมาเดินเหมือนผมเดินอยู่ในสนามมั้งแล้วผมเห็นน้องไม้เนี่ยยืนอยู่ยืนอยู่ตรงสนามตรงนั้นน่ะตรงสนามหญ้าตรงนั้นน่ะผมก็เดินเข้าไปทักปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็เดินหันหน้ามาแต่ว่าหน้าเขาเนี่ยแบบว่าตัวเตอร์เนี่ยเปียกหมดเลยนะแล้วแบบหน้าซีดอ่ะหันมาผมก็ตกใจดิตกใจตื่นขึ้นมาคอนโดเนี่ยผมนอนอยู่คนเดียวที่เตียงผมนอนอยู่ใช่ไหมปกติผมนอนแบบตะแคงอ่ะพอผมตื่นมาปุ๊บเนี่ยปกติมันก็จะมีพวกหมอนข้างเลยนอนกอดอยู่ใช่ไหมใช่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยข้างๆตัวผมเนี่ยมีผู้หญิงนอนอยู่ข้างเฮ้ยผมให้นอนอยู่ข้างเฮ้ยตื่นมาจากตกใจจากฝันเนี่ยก็ตื่นว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาไงวะทีนี้ที่นอนหันเนี่ยหันข้างให้ผมเนี่ยรูปร่างผมจำได้เลยก็คือน้องไม้เนี่ยแหละเฮ้ยแต่มาเป็นเงาแต่เป็นเงาดำพอเราปิดไฟในห้องมันจะเป็นเงาผู้หญิงเรารู้ไงว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวสมมติว่าพี่อยู่บนเตียงอ่ะพี่นอนตะแคงอยู่ถูกไหมใช่ใช่แล้วพอพี่ตื่นขึ้นมาปุ๊บแสดงว่าพี่หันมาดิหรือว่าเขาอยู่ข้างหน้าพี่ตอนที่พี่นอนตะแคงนอนตะแคงเราลืมตาขึ้นมาเจอเลยไงโอ้ยเจอเลยเจอเลยพอเจอปุ๊บเฮ้ยมาไงวะเนี่ยเราก็ตกใจใช่ไหมจังหวะเราจะแบบยังไม่ทันพูดเลยเนี่ยไอ้หัวเขาเนี่ยก็หันมาทางผมอะแต่ไม่ได้หันแบบพลิกตัวมานะหันแต่หัวมาหันแต่หัวมาผมว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้จังหวะนั้นผมสะดุ้งอ่ะผมก็แบบหยิบไปผ้าหัวเตียงอ่ะตอนนั้นจำได้ตอนนั้นรู้สึกว่าช่วงจตุคามกำลังฮิตมั้งผมไม่จตุคามขุนพันอยู่อ่ะผมก็หยิบขึ้นมาปุ๊บอ่ะแล้วผมก็เอามาคล้องใช่ไหมคล้องที่คอน่ะแล้วผมก็เปิดไฟหัวเตียงปึ๊กเปิดขึ้นมาบอกเฮ้ยสะดุ้งอ่ะไม่รู้จะทำไงเปิดมาปุ๊บเตียงว่างเปล่าไม่มีอะไรโอ้ผมขนแบบขนลุกเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตายละทำไงเนี่ยสะดุ้งเลยผมใส่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ตอนที่เขาบอกว่าเห็นน้องมายเดินตามผมเข้ามาผมว่าเฮ้ยหรือว่าเข้ามาจริงๆวะพวกเห็นว่าเดินเข้ามาในห้องแต่ว่าหาแล้วมันไม่มีหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทีเนี้ยผมไม่รู้แล้วพอรุ่งขึ้นผมก็เจอพี่ศักดาอีกแกกำลังจะไปโรงพักก็เล่าเรื่องให้แกฟังแบบพี่ผมไม่รู้นะพี่จะเชื่อไม่เชื่อนะเรื่องราวมันเป็นนี้ผมก็บอกเลยผมฝันผมก็เจอแบบนี้นอนข้างเลยเล่าไปเลยพี่จะเชื่อไม่เชื่อจะหาว่าผมเบี่ยงประเด็นอะไรก็แล้วแต่พี่แล้วกันแต่ผมว่ามันต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นละนี่ก็เล่าให้พี่สัตตาฟังพี่สัตตาแกบอกว่าเฮ้ยพี่พอจะรู้เรื่องแล้วบอกพี่พอจะรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวยังไงไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้หรอกเนี่ยพอดีมีโรงพักอีกสอนอนึงอ่ะก็ติดต่อมาแล้วผมเฮ้ยพี่เรื่องอะไรอ่ะเขาบอกแกเย็นๆแกเย็นๆเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ไม่เกินเที่ยงเนี้ยรู้เรื่องผมก็เฮ้ยแต่ว่าเหมือนกับเขาคลายจากความสงสัยผมแล้วอ่ะผมก็เฮ้ยมันต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่เลยผมก็ไปทำงานว่าหนูไม่ทำงานปกติเดี๋ยวพี่เคลียร์ทางนี้เองอ่ะพอเ
พอตกประมาณสักเที่ยงเที่ยงพี่ศักดาแกโทรมาเอาแล้วแกบอกว่านี่เฮ้ยหนุ่มเรื่องนายจบแล้วล่ะตกลงน่ะก็เจอศพน้องไม้แล้วอ้าวน้องไม้ตายแล้วเดี๋ยวนะคำแรกคือเจอศพน้องไม้ใช่ผมแบบเฮ้ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยไอ้ที่ผมแบบเมื่อคืนนี้ผมแบบรู้เลยไอ้ที่เจอมันเนี่ยคือไม่ใช่คนแล้วอะก็คือผีอะแหละผมบอกพี่มันเป็นเรื่องยังไงพี่ศักดาแกบอกเฮ้ยเดี๋ยวเย็นเนี่ยมาคุยกันเนี่ยพี่เคลียร์แล้วล่ะเย็นนั้นน่ะผมก็เลยเจอพี่ศักดาแกบอกว่าสอนอตรงแบบตรงถนนเส้นสายเอเชียเนี่ยสอนอทางสิงห์บุรีเนี่ยเขาบอกเขาไปเจอศพน้องไม้สภาพเนี่ยคือว่าคอหักหมุนรอบเลยผมบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงเขาบอกว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้คือว่าพนักงานพนักงานร้านสะดวกซื้อด้วยกันเนี่ยเขาเหมือนกับว่ามีปัญหาการเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนมีการทุจริตมีการทุจริตกันแล้วทางน้องไม้เขาไปรู้เข้าการทุจริตตรงนี้คืออะไรผมจะบอกไว้นี่เนื้อคือว่าเหมือนกับว่ามีการซื้อสินค้าแล้วไม่จ่ายบิลเขาไม่จ่ายบิลมันมีการเหมือนกับเอาเงินไปไงเพราะนั้นเวลาเราซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อนี่เป็นความรู้นะเราจะต้องขอบิลทุกครั้งบางทีเนี่ยบางทีไม่เอาบิลไปแล้วเดินออกไปเนี่ยบางทีมันมีการซิกแซกการที่นี่ทางน้องไม้เนี่ยเขาไปรู้เข้าไอ้คนที่ชื่อออยเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำลักษณะแบบนี้แล้วประกอบนี่หน้าผมรู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรกันอยู่และจังหวะนั้นเนี่ยประกอบกับความที่เขาไม่ชอบที่บอยเนี่ยเหมือนกับว่าไปชอบพอด้วยหลายเรื่องเขาก็เลยเหมือนกับว่าวางแผนกันว่าเนี่ยตอนหลังเลิกงานเนี่ยให้ตามไปไงตามไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหมายว่าจะตามไปเหมือนว่าเฮ้ยออกจากร้านเวลานี้ใช่ไหมทางโอยนี่เขาก็เป็นเหมือนกับเป็นสายสื่อไปอะให้บอยเนี่ยแต่เหมือนกับทำทีท่าว่าจะไปส่งอะไรประมาณนี้แล้ววันนั้นเหมือนกับว่าผมไม่ได้ไปเจอด้วยมั้งไม่ได้เหมือนแบบวันนั้นผมไม่ได้เข้าร้านอะไรประมาณเนี้ยแล้วเหมือนกับว่าพาน้องเนี่ยน้องมาเนี่ยไปส่งแล้วก็จัดการแต่วันนั้นที่พาไปส่งเนี่ยเหมือนว่าเจอผมไอ้คืนที่ผมไปวันนั้นน่ะที่ผมบอกผมไปเจอเขาเนี่ยเป็นคืนวันนั้นแหละที่ผมไปแล้วผมไปเจอเขาสุดท้ายใช่ไหมแล้วเขาเลิกงานแล้วเขาก็ดักกันช่วงกลางคืนตรงนั้นน่ะซึ่งผมเนี่ยไม่เห็นว่าเขาแบบมาดักรอเขาหลบผมไงเขาหลบผมว่าเขาแอบอยู่พอผมเจอน้องมาปั๊บพอแยกย้ายกันไปปุ๊บเนี่ยเขาเลิกงานเขาออกมาปุ๊บเนี่ยทางคอยก็เหมือนก็ส่งสัญญาณไปทางบอยมารับไงแล้วประกอบกับเขาว่าเฮ้ยทำไงเดี๋ยวเขาก็ทำเป็นพูดจาดีหวานล้อมแล้วก็พาไปแต่ผมเนี่ยไม่เห็นตัวบอยนะวันนั้นก็เลยไม่ได้แบบคอยช่วยเขาไปส่งเรียกรถไปส่งเขาไงก็ไม่รู้ไงเออใช่แล้วกลายเป็นว่าวันนั้นนะผมก็เลยกลายเป็นอะไรเหมือนกับผู้ต้องสงสัยไปเลยเพราะกลายเป็นคนสุดท้ายที่คุยกับเขาไงผมว่าโอ้ตายแล้วเหมือนกับว่าเขามาบอกผมเนี่ยเพื่อให้เหมือนกับไปบอกตำรวจแล้วให้แบบคอยติดตามเรื่องเนี้ยโอ้โหพอมาคิดแล้วแบบตายแล้วที่ผมเจอที่ตอนไปทิ้งขยะหรือว่าตอนที่นอนแล้วเจอเนี่ยโอ้โหคือตั้งแต่นั้นมาพอจบเรื่องนี้พวกผมก็ไปทำบุญให้เขานะมันก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ไปมันก็เราอาจจะรู้จักกันสั้นๆแต่เราก็ช่วยได้เท่าที่ได้แล้วก็อุ้ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆครับหมายถึงยังไงณตอนนี้ก็คือเรื่องจบตรงที่พี่บอไม่ใช่พี่หนุ่มเนี่ยรู้ว่าสุดท้ายมายตายเพราะว่าบอยเหรอฮะใช่งั้นแสดงว่าจุดที่ต้องบอกอย่างว่าจุดที่คนในร้านสะดวกซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการก็ดีเรื่องของเด็กในร้านก็ดีที่วันนั้นเนี่ยโอ้โหให้ความเห็นว่าก็ผมเห็นว่าคุณน่ะคุยกับน้องไม้อยู่ข้างหน้าร้านเนี่ยก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยถูกไหมฮะใช่ครับพี่หนุ่มเองเนี่ยก็บอกว่าก็แค่คุยเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างแยกกันออกไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าบอยเนี่ยแฟนของออยนะฮะที่ว่าไม่ถูกกับน้องไม้เนี่ยก็เลยมีการวางแผนกันแล้วบอยเนี่ยก็เลยเหมือนกับมารับน้องไม้ถูกไหมฮะแล้วตรงนั้นเนี่ยผมถามนิดนึงว่ามันมีกล้องวงจรปิดไหมไอ้หน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยถ้าเห็นมันก็คงจะเห็นว่าพี่คุยกับไม้แหละแต่คงไม่เห็นไอ้เจ้าบอยหรอกผมก็ยังงงว่าเหมือนเขาหลบกล้องหรือยังไงเพราะว่าผมเนี่ยเหมือนกับเขาเช็คเนี่ยเหมือนว่า
ผมเนี่ยเป็นคนคุยสุดท้ายใช่ไหมแต่ตอนที่ผมเข้าไปในร้านเนี่ยผมไม่เห็นบอยเลยอยู่หน้าร้านรอคนชื่อออยเลยนะเขาต้องก็เหมือนกับใช่เหมือนเขาแอบอยู่ใช่เหมือนกับแอบทางกล้องอยู่แล้วพอผมว่าเขาออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับทำทีท่าว่าจะไปส่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าทางน้องไมล์เนี่ยคงไม่รู้หรอกว่าทางคุณออยกับบอยเนี่ยเขาเตรียมกันไว้เขาว่าทำทีท่าว่ามารับออยแล้วไม่เจอนะไหนๆมาแล้วก็จะไปส่งอะไรประมาณนี้แสดงว่าไอ้คู่เนี้ยต้องบอกเลยว่าแสบมากนะทั้งบอยแล้วก็ออยเนี่ยวางแผนแล้วก็เหมือนกับไปเป่าหูผู้จัดการร้านว่านี่หนุ่มๆคนนี้ก็คือพี่แหละเหมือนแบบพาน้องมายไปจะพูดจัดการร้านตอนหลังน่ะที่เขามาคุยกับผมอ่ะเขาบอกเขาเห็นจริงๆนะเห็นยังไงอ่ะเห็นว่าออยน้องมายเนี่ยเดินตามผมไปเดินตามเขาบอกเขาออกมาหน้าร้านเนี่ยเขาเห็นว่าเขาเดินตามผมเข้าคอนโดนี่ตรงเนี้ยเป็นจุดพีที่ผมแบบเสียวเลยตอนที่ผมนอนแล้วผมตื่นมาเจอแล้วกล้องที่คอนโดไม่มีเหรอพี่ไม่สามารถเช็คได้หรอว่าเอ้ยน้องไมล์เขาเดินตามพี่มาจริงหรือเปล่าคอนโดเนี่ยไม่มีเวลาไปเช็คเนี่ยมันไม่มีไม่เห็นคนตามไงกล้องเนี่ยมันจับไม่ได้นี่ถ้ากลายแล้วก็เนี่ยก็ตอนที่ผมถูกตั้งข้อกล่าวหาเขาก็เช็คกล้องเนี่ยก็เห็นผมเดินคนเดียวครับใช่ดีว่าการที่ว่าผู้จัดการเนี่ยไม่ซึ่งไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเห็นเพราะเขายืนอยู่แถวๆร้านตอนเลิกงานเนี่ยเขาก็เห็นว่าเดินตามผมเข้าไปเขาเดินตามพี่ไปทิ้งขยะหรือเปล่าน้องไมล์แล้วก็เดินตามไม่ใช่ไม่ใช่วันที่เราเจอกันถือวันสุดท้ายที่เขาหายไปเนี่ยไอ้วันที่เจอที่ถังขยะมันถัดมาประมาณ2วันผมเข้าใจแต่ว่าย้อนไปวันนั้นน่ะหมายถึงว่าที่ผู้จัดการเขาเห็นว่าหรือเขาบอกว่าเขาเห็นน้องไมล์เดินตามพี่ไปอ่ะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าน้องไมล์จะแบบเอ๊ะเอาขยะไปทิ้งหน้าคอนโดพี่หรือเปล่าแล้วก็เดินกลับมาเขาเลยเห็นหรือเปล่าแต่มันคนละวันกับวันนั้นแต่ตอนที่ผมกระดุ้งแล้วตื่นมานะที่ผู้หญิงหันมาแล้วหันแต่หัวมาน่ะนั่นไงผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเขาตามเหมือนก็วิญญาณตามผมมาหรือเปล่าอนั่นไงแล้วผมก็อยู่ที่นั่นไม่นานหรอกอยู่สักประมาณแบบอีกไม่กี่เดือนผมก็ออกเขาไม่ได้ตามหรอกพี่เอาตรงนะถ้ามองให้ทะลุปลุกโปร่งเลยคือเขาเป็นห่วงพี่แหละเขาก็เลยเหมือนแบบสื่อให้พี่แบบว่าช่วยเขาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาส่วนหนึ่งในชีวิตเขาอะเหมือนเขาผูกพันกับพี่ระดับหนึ่งแล้วครับแล้วทีเนี้ยท้ายที่สุดเลยสรุปก็คือไอ้เจ้าบอยเนี่ยมันพาน้องมายไปแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่อยู่ในท้องที่ของพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีไปเจอศพน้องมายเข้าแล้วฮะใช่ครับก็มันเจอตรงทุ่งนาตรงถนนเอเชียแถวนั้นน่ะคงจะกุ้ยระยะทางก็ไกลอยู่นะไม่รู้แบบตกลงแรงแต่ทีนี้เนี่ยเขาลงหนังสือพิมพ์นี่นะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเชิงชู้สาวเป็นลงหนังสือพิมพ์ในเรื่องเนี้ยก็เหมือนกับเป็นแนวชู้สาวพนักงานร้านสะดวกซื้อกับคนนี้เป็นแฟนกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เลยตีจนคอหักเลยเนี่ยสรุปไปแบบนี้เพราะว่าทางสน.ทางสิงห์บุรีเขาเหมือนยังไงเหมือนไม่ได้ตามต่อก็คือเจอก็เห็นก็ว่าตามสภาพที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคอหมุนได้น่าจะคอหักด้วยแหละทำขนาดนั้นใช่ใช่ใช่ผมโอ้โหนี่หน้าตอนที่มาครูมาที่ห้องผมตอนนั้นอะคนที่ชื่อออยเนี่ยโหดีเหวี่ยงเลยเนี่ยนะเนี่ยอาจจะมัดเขาไว้ก็ได้เลยก็ได้กลายเป็นเหมือนพยายามเบี่ยงเบนประเด็นนะสายใหญ่นะมันก็ช่วยบิวเหมือนปกปิดอะไรสักอย่างเนี่ยบอกเลยพี่ถ้าผมสรุปเรื่องแล้วก็ถ้าผมเป็นพี่หนุ่มนะตอนนั้นผมฟ้องกลับเลยนะเข้ามาบุกลุกอะไรของผมแล้วก็มาใส่ความตอนนั้นเรารู้สึกแบบเราเพิ่งทำงานใหม่ๆเรารู้จักแต่ตำรวจคนนี้คนเดียวไงก็แบบเป็นลูกบ้านอยู่ด้วยกันนั่นแหละทีนี้ว่าเขาบอกเอ้ยมันจบแล้วอย่าไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวไปฟ้องร้องกับเรื่องก็ยืดยาวไปอีกและอย่างนึงตกลงก็โดนจับหมดอ่ะมันก็ต้องฟ้องอ่ะพี่เอาตรงนะมันคือคุณหมิ่นประมาทผมทำให้ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นจริงผมเนี่ยต้องเข้าคุกนะนั่นคือปัญหานะก็มันติดคุกไปหมดแล้วอ่ะมันก็ออยจะอะไรอ่ะบอยก็ติดคุกไปแล้วนี่ทางผู้จัดการเนี่ยเขาติดคุกไปแล้วเราก็ไม่รู้ไปเอาอะไรเขาอีกไงก็ไปฆ่าคนตายด้วยมันก็เยอะอยู่แล้วไงแล้วทีนี้ทางผู้จัดการนะส่วนผู้จัดการเขาตอนแรกผมก็ถามจริงๆตกลงที่ร่วมกับเขาด้วยเปล่าแบบผมจะได้แบบอะไรอ่ะถ้าร่วมด้วยผมจะได้อะไรด้วยเขาบอกว่าพี่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะผู้จัดการก็รักษาผลประโยชน์ร้านอยู่แล้วไงเขาก็ต้องมาดูมาอะไรใช่ไหมคือไม่รู้เรื่องผู้จัดการคือเป็นกลางเลยเขาไม่รู้เรื่องเขาบอกแต่ว่าวันนั้นพี่เห็นจริงๆเขาบอกเขาก็ยืนยันว่าเขาเห็นจริงๆไม่ได้ดูจากกล้องนะเห็นเดินตามเราไปเ
เนี่ยตรงนี้ที่มันน่ากลัวเฮ้ยแล้วเราก็ดันฝันแล้วเจอตัวเข้าไปในห้องเราอีกโอ้โหนะฮะแล้วก็โอ้โหเห็นคาตาขนาดนั้นพี่เอ้ยนี่แหละนะเริ่มต้นก็มาจากความเจ้าชู้นะพี่ความเฟรนลี่ไงเขาก็เหมือนจะแนะนำเราก็เราก็ช่วยซื้อช่วยทำยอดช่วยอะไรนะเราก็รู้เขาว่าลำบากแล้วก็ช่วยกันจะเป็นตรงนี้นะบ้างความสนิทสนมตั้งแต่นั้นมานะผมเข้าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้นะพอเขาชวนผมคุยนะผมก็ไม่คุยแล้วผมจะกลายเป็นแบบว่าจำเลยอ่ะเข้าใจแหละพี่ผมก็เพื่อก็จะพูดว่ายังไงดีอันนี้เรื่องจบตรงนี้นะฮะแต่ว่าจะเสริมมากเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อต้องบอกเลยว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยที่อยู่ในร้านเนี่ยถ้าผ่านตรงนั้นมาได้ถือว่างานอื่นนี่คือโอเคเลยนะใช่ใช่เก่งมากการที่จะเข้าไปอยู่ในระบบของงานทำพาร์ทไทม์หรือว่าจะทำประจำก็ตามแต่ร้านสะดวกซื้อพวกนี้เขาก็จะมีระบบระเบียบค่อนข้างเป๊ะแล้วก็หนักเวลาก็คือจะต้องแบบตรงเป๊ะนะฮะเข้ากะเช้ากะเช้ากะคืนกะคืนเหนื่อยนะแต่ละคนเนี่ยนะครับแล้วผมเองก็ไม่ต่างกับพี่แหละเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วน้องๆบางคนก็อุ้ยก็หน้าตาน่ารักเขาจะเน้นวัยรุ่นตั้มหล่อด้วยก็ต้องเยอะก็พูดตรงๆนะอันนี้นะพี่ผมก็หวังว่าจะให้น้องๆที่อยู่ร้านสะดวกซื้อฟังเดอะช็อคบ้างเออฟังเดอะช็อคเสร็จปุ๊บพอเราไปเลิกงานอะไรเงี้ยเข้าร้านสะดวกซื้อไอ้น้องรู้จักก็ว่าเผื่อจะได้แบบอะไรซื้อของโปรเลยแนะนำเลยซื้อคูปองอะไรใช่ไหมคูปองฟรีอะไรอย่างนี้หน้าบ้านผมมีคนน่ารักโอ้ก็ยังก็แบบนางแบบยังก็เป็นนักร้องแต่เขาใส่แมสตลอดเนี่ยผมก็ไม่ฟังเดือดช็อกบ้างป่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่หนุ่มนะครับไว้เจอกันมีความสุขมากครับครับสวัสดีครับสายของพี่หนุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะไปรับสายกันสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับคุณตั้มเรื่องนี้5ปีที่ผ่านมาฮะรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านเราจะไม่พูดถึงชื่อของรีสอร์ทเรื่องเธอคนนั้นในคืนปีใหม่มันดำเนินเรื่องยังไงครับพี่หนุ่มเชิญเลยครับครับคืออย่างนี้ครับคือเนี่ยที่ผมมาที่พังงาเนี่ยวันแรกผมก็ผ่านมาตรงเขาศกใช่ไหมมันจะมีพวกรีสอร์ทอะไรเหมือนเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่เยอะเลยก็ไปนั่งกินกาแฟกินอะไรขนมกับแฟนกับเพื่อนนั่นแหละก็มีลุงคนหนึ่งแกได้เหมือนคนสวนเลยในนั้นเนี่ยแกก็บอกว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเจอศพนึงผมก็เฮ้ยเจอศพอะไรวะว่าศพอยู่ในถังถังน้ำอ่ะแล้วมีพลาสติกติดอะไรอยู่แล้วก็เปิดมาเนี่ยเป็นศพผู้หญิงตายอยู่ผมก็อะไรวะยังไม่ทันอะไรเลยวันแรกมามีศพแล้วก็เริ่มสยองแล้วอะไรวะที่ลงข่าววะพี่ใช่ใช่ที่มีลุงคนนึงผมก็นึกว่าแกพูดเล่นถังสีน้ำเงินอ่ะใช่ไหมนั่นแหละทีนี้ว่าทีนี้พอวันถัดมาปุ๊บมันผมก็ดูข่าวตอนที่อย่างอ้าวจริงเว้ยลุงไม่ได้หลอกลุงเนี่ยเจอก่อนเลยแล้วก็เหมือนกับว่าลุงขึ้นเขาก็มาทำข่าวเดี๋ยวเขาเจอแต่วันที่ผมไปวันแรกแล้วไงก็เหมือนกับว่ามีคนมาทิ้งตรงนั้นคือขึ้นตรงนั้นเนี่ยนี่ผมเคยเล่าแล้วเรื่องเกี่ยวกับพวกแถวนั้นมันก็น่ากลัวอยู่อะถ้าประสบการณ์ของคนที่เคยเจอเรียกแถวเขาศกอย่างเงี้ยมันจะมีเหวมีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรื่องเนี้ยพอเขาพูดถึงเรื่องผู้หญิงอยู่ในถังเนี่ยมันก็เหมือนก็เล่ากันก็คุยกันทำให้ผมเนี่ยนึกได้เรื่องหนึ่งซึ่งมันเกิดกับผมเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนคล้ายๆกันเลยตอนนั้นเนี่ยเมื่อ5ปีแต่จะไม่เกี่ยวกับที่ทำงานนะจะเป็นเรื่องของผมเมื่อ5ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยผมคบกับแฟนประมาณ 2-3 ปีเขาทำงานอยู่ที่น่านเหมือนกับว่าเขาก็ทำงานเกี่ยวกับพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยบนเขาบนยอยเหมือนกับช่วยชาวบ้านอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ผมเนี่ยอยู่กรุงเทพก็เลยคิดว่าเนี่ยช่วงปีใหม่แบบเนี้ยอากาศกำลังหนาวๆเลยไปหาได้ไหมไปอะไรประมาณไปเที่ยวอ่ะแล้วเราก็มีแผนว่าเราจะขับรถไปเที่ยวแบบเส้นน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยอย่างเงี้ยคือขับรถไปเรื่อยๆเที่ยวกันระหว่างวันที่แบบ30-31อะไรไปถึงประมาณ1-2-3อะไรแบบเนี้ยดีไหมเขาก็ว่างพอดีไงครับบอกว่าโอเคก็ไปเลยผมก็นั่งรถเนี่ยรถทัวร์เนี่ยไปลงที่น่านตอนนั้นมันมีรถทัวร์แบบนั่งสบายๆนะไปพอไปถึงปุ๊บมันเป็นวันที่30ประมาณวันที่30ได้ก็พอไปถึงมันก็ประมาณช่วงสัก 7-8 โมงอ่ะเขาก็มารับผมใช่ไหมก็เที่ยวกันอยู่ในตัวจังหวัดในอะไรแบบเนี้ยวันที่30มันก็เที่ยงสบายแล้วเราก็เก็บข้าวเก็บของอะไรกันเนี้ย
กว่าจะเสร็จก็เย็นๆแล้วก็ไปกินข้าวเลยกันคือวันที่30ก็แทบจะไม่ได้อะไรอยู่แล้วถูกไหมก็แค่กินข้าวเลยกันเพราะวันรุ่งขึ้นผมก็นอนในตัวเมืองนั่นแหละพอวันที่31เนี่ยมันเป็นวันสิ้นปีแล้วก็ไปเที่ยวคือว่าด้วยจังหวัดน่านวัดมันเยอะผมก็จะไปงานต้องไหว้วัดไหว้พระให้มันครบ9วัดสิอะไรแบบนี้ใช่ไหมสิริมงคลวัดนั้นวัดได้ตามกลางวันสิ้นปีแล้วต้อง9วัดแล้วก็ไล่เลยตั้งแต่วัดภูมินวัดอะไรไล่ไปเรื่อยๆเนี้ยแล้วเราก็เพลิดเพลินในบรรยากาศก็หนาวอย่างเงี้ยเออดีสินั่งรถรางเขาจะมีรถรางพาทัวร์เลยนะฮะพาไปกินไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นตรงนี้ก็เที่ยวกันจนเพลินเลยก็ไปได้เลยประมาณได้7-8วัดแล้วมันก็ดึกแล้วไงทีนี้ว่าเราก็มีแผนเราก็แผนไว้เดี๋ยวเราต้องไปแพร่อะไรอีกน้ำไปเมืองแพร่ไปอุตรดิตถ์อะไรเงี้ยก็เริ่มขับออกจากจังหวัดแล้วก็บอกถ้าเจอวัดที่ไหนเราก็จะไหว้ให้มันครบ9วัดไปอย่างเงี้ยก็ขับไปเรื่อยๆถึงประมาณ3-4ทุ่มแล้วผมเนี่ยต้องอาศัยแฟนเพราะแฟนเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาจะคุ้นเคยเส้นทางก็เขาก็เป็นคนขับก็ขับไปเรื่อยๆทีนี้มันดึกแล้วสิประมาณ4-5 ทุ่มแล้วเราจะข้ามจังหวัดน่านไปเนี่ยมันก็เฮ้ยมันจะดึกไปหรือเปล่าเนี่ยใจผมก็เฮ้ยเราไปถึงอีกจังหวัดหนึ่งไหมหรือว่าข้ามจากน่านไปคือจะได้มากที่สุดแต่เราจะได้เที่ยวได้เยอะนี่แฟนผมก็บอกว่าเขาเหนื่อยนะคือพักก่อนดีกว่าพักที่น่านเนี่ยสักคืนก่อนดีกว่าก่อนที่จะออกไปแพร่ไปอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมดีไหมเขาก็ไม่ไหวด้วยไงง่วงด้วยก็ไปตะลันไปร้อนทั้งวันเนี่ยก็โอเคก็ลองหาที่พักสิก็เซิร์ชในเน็ตดูอะไรเงี้ยหาที่พักหาอะไรก็มันเหมือนมีคล้ายๆว่ารีสอร์ทที่หนึ่งนะแถวๆที่ขับรถไปเนี่ยก็เจอใช่ไหมเราก็ไล่ตามแบบไปนะเราไม่เจอแต่มันมีเบอร์โทรเราก็โทรเข้าไปซิโทรไปปุ๊บก็มีลุงคนหนึ่งรับสายเหมือนว่าเออจะมาทำอะไรเหรออะไรเงี้ยหรือว่าจะมาพักที่รีสอร์ทที่มีว่างไหมเขาก็หายไปพักหนึ่งก็บอกก็พอมีว่างนะอยู่ตรงนี้เราก็เหมือนกับว่าลองขับหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆก็หาไม่เจอ มันอยู่ตรงไหนวะก็หาไม่เจอใช่ไหมจังหวะเราก็ดูในเน็ตอีกทีเฮ้ยมันมีเบอร์มือถือเบอร์ก็โทรเข้าไปคนรับเนี่ยเป็นพยาบาลเขาบอกเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลตรงนี้กำลังจะออกเวรแล้วเดี๋ยวเขาจะขับรถออกมานำคุณแล้วกันนำไปรีสอร์ทแล้วเขาเป็นกระลูกเจ้าของครับเขาก็คุณมารอตรงโรงพยาบาลแล้วกันเนี่ยสังเกตป้ายโรงพยาบาลเนี่ยชัดๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงขับรถออกมารถคันสีขาวคุณตามาเลยแต่รถนี้นิสสันนะครับนี่อันละกระตามไปปื๊ดขับไปก็ไปเจอรีสอร์ทตัวเนี้ยโอ้เห็นปุ๊บรีสอร์ทป้ายก็เหมือนกับตัวหนังสือไม่ครบเก่าๆโอ้ยมารีสอร์ทมาแล้วเป็นแบบนี้ว่าเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วแต่ทำไงได้มันดึกแล้วว่าจะ5 ทุ่มเที่ยงคืนจะขับไปก็ไม่ไหวใช่ไหมคือเราจริงๆเราผ้าเราไม่ได้แผ่นไว้เราก็เจอที่ไหนก็นอนที่นั่นซึ่งไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยก็โอเคเข้าไปพักที่รีสอร์ทก็จอดรถจอดอะไรปุ๊บทางคุณพยาบาลเขาบอกเขาขอตัวกันนะเพราะเขาเข้าไปนอนห้องเขาก็จะมีบ้านส่วนตัวของเขาอะทีนี้คุณลุงเนี่ยซึ่งเหมือนเป็นพ่อเขาแหละก็พาเราไปที่บ้านหลังเนี้ยซึ่งจะอยู่เดินเข้าไปในสวนอีกเดินเข้าไปในสวนแล้วมันก็จะมีบ้านอยู่หลังนึงอยู่ท้ายสวนเป็นลักษณะแบบนี้ผมโอ้โหแล้วก็แปลกมากเลยนะวันสิ้นปีแทนที่มันจะคึกคักเลยในปีนั้นนะใช่ก็เงียบก็เงียบก็ไม่มีบรรยากาศปีใหม่อยู่ให้เอาไว้วันนึงเงียบๆเหงาๆเว้ยเราก็จอดรถก็เดินขึ้นไปก็บอกแฟนที่เธอว่ามันเงียบไปหรือเปล่าวะเออรีสอร์ทเนี่ยบอกไม่หรอกพี่มันก็รีสอร์ทที่น่านมันก็อย่างนี้แหละอะไรเงี้ยเออทีนี้พอจอดรถขึ้นไปเด็กเรามองไปที่รีสอร์ทเนี่ยลักษณะมันเป็นรีสอร์ทแบบไม้แล้วข้างล่างเป็นใต้ถุนเป็นใต้ถุนแล้วยกพื้นเป็นบันไดเดินขึ้นไปแล้วก็จะเป็นบ้านไม้ข้างบนมุมจ่าข้างมุมอะไรมันก็เป็นแบบแนวไม้แนววินเทจอะแนวแบบทำด้วยไม้ทั้งหลังเนี่ยก็ขึ้นไปกับแฟนเนี่ยแล้วเฮ้ยกูลุงแกก็มาส่งแล้วแกก็เดินกลับไปมันก็จะมีไฟหน้าบ้านเป็นแบบหลอดนีออนนะสว่างสลัวสลัวพอเดินขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่ผมแบบงงก่อนเลยก็คือหน้าห้องมันจะมีโต๊ะอยู่หน้าห้องเนี่ยแล้วมีพระปางลีลายืนอยู่องค์เบลเลอร์เลยเป็นพระพุทธรูปวางอยู่หน้าห้อง
ผมก็ทำไมเอาผ้ามาวางหน้าห้องวะอะไรเนี่ยก็แปลกๆแล้วก็แฟนก็เอาก็เขาก็อาจจะชอบพระก็ได้แต่พี่เราก็สะสมพระก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่างผมเนี่ยเก็บพระก็จะไม่มาวางหน้าห้องเนี่ยก็นั่นก็เริ่มแปลกๆแล้วอันนั้นมีเหตุผลพอเปิดประตูมาสิปรากฏว่ามันมีแมวดำตัวนึงกระโดดออกมาจากประตูกระโดดออกมาจากห้องอ่ะอะไรวะมันเป็นแมวดำอ่ะมันกระโดดมาปุ๊บเฮ้ยอะไรวะมาจากไหนวะคือก็เข้าใจว่ามันอาจจะอยู่ในห้องหรืออะไรเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้ใช่ไหมอาจจะเข้ามาตามซอกประตูอะไรเงี้ยเราก็มองมันก็มองเราปุ๊บทีสักพักมันก็วิ่งลงใต้ถุนได้ปุ๊บเอาเลยมาคือแรกก็มีแมวมาแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยช่างไม่ค่อยช่างแปลกๆเว้ยก็เข้าไปในห้องมันก็เป็นเตียงแบบสองคนนอนเงี้ยแล้วก็มีทีวีแต่ทีวีเป็นทีวีแบบจอขาถั่วแล้วว่าจออ้วนๆอ่ะจอสมัยก่อนนะจอเก่าแล้วทำให้เรารู้ว่ามันไม่ค่อยมีคนมาพักบอกว่าทำไมทีถึงแค่ห้าปีที่แล้วเนี่ยแต่มันก็ควรจะเป็นจอแบนหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็โอ้โหตู้เย็นก็เป็นมินิบาร์เก่าๆเว้ยตั้งแต่นั้นก็คืนก็ประมาณพันนิดแต่แล้วก็อ่ะไม่เป็นไรเว้ยแล้วก็แฟนผมมาก็ด้วยความง่วงเลยว่าเออขอนอนก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแกก็นอนเลยผมก็เอานอนเลยว่านอนเลยแล้วก็เหลือเราคนเดียวแล้วก็นั่งอยู่ที่เตียงเลยก็เปิดทีวีดูเลยแต่มันแปลกที่รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้อยู่กันสองคนนะเราก็เลยแปลกเลยชักง่วงเดี๋ยวขอล้างหน้าดีกว่าผมก็เข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำมันก็จะเป็นทั่วไปนะก็มีฝักบัวมีอะไรใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเจ้าของเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเนี่ยถ้าน้ำมันไหลไม่ค่อยดีเพราะมันอยู่ในสวนนะช่วงนั้นน้ำแรงหรืออะไรเงี้ยปั๊มอาจจะไม่ค่อยดีก็จะมีถังน้ำถังหนึ่งแต่เป็นถัง200ลิตรให้คุณตักน้ำอาบได้แล้วมันจะมีก๊อกอยู่เปิดก๊อกให้มันไหลแล้วคุณก็อาบไปแล้วก็โอ้โหแรงมันไม่ค่อยโมเดิร์นเลยอะไรเงี้ยคือแบบจะแรงมันจะวินเทจไปไหนขนาดเนี้ยมันห้องกับแรงเก่าๆอะไรว่าน้ำมันค่อยจะไหลแถมให้ตักถังอาบอีกว่าเราก็มองว่าโอเคก็มันเป็นบ้านสวนจะเอาอะไรใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนี้แหละแต่จังหวะที่ผมล้างหน้าเนี่ยผมก็มันเหมือนเวลาเราใช้โฟมล้างหน้าเลยนะพอเราล้างเนี่ยมันเหมือนมันมีคนมันเดินข้างหลังเราฝึกอย่างนี้ผมเข้าใจแฟนเราเดินขึ้นมาเราก็หันไปล้างหน้าไอ้โฟมก็เลอะหน้าอยู่ก็หันไปมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเหมือนกับใครมันเดินข้างหลังเราก็ว่าอะไรเนี่ยเราก็รีบล้างหน้าเลยแล้วเราก็เดินออกมาแฟนผมก็ยังนอนอยู่ตรงไหนดีวะทีนี้มันก็ประมาณ5 ทุ่มละประมาณ5 ทุ่มแล้วยังไงจ๊ะเรานึกกันเอาเฮ้ยวันนี้เราไหว้พระยังไม่ถึง9 วัดนี่หว่ามันแค่8 วัดเองอ่ะขาดแต่แฟนผมว่าคิดว่ายังไงก็ได้ไม่ซีเรียสหรอกพรุ่งนี้ก็ไปไหว้ก็เป็นวันที่9แล้วมันก็วันที่แต่ใจผมอ่ะมันควรจะจบในปีนี้9 วัดมันถึงจะเป็นเลขดีเพื่อเริ่มสักกะลาดใหม่เราคิดอย่างนี้ไงถูกต้องมันน่าจะจบแค่วันเดียวโอ้เราไม่ใช่ว่าไปรวยอีกวันเป็นก้าวแฟนผมก็ไม่ค่อยจะอะไรนี่ไงเราก็เธอตื่นหน่อยที่พาไปวัดแถวเนี้ยใกล้ๆอย่างนี้ไหมเนี่ยเขามีสวดมนต์ข้ามปีน่ะเออมันจะได้เป็นวัดที่9นะว่ามันเป็นมงคลนะอะไรเงี้ยดีแฟนบอกแฟนบอกโอ้มันดึกแล้วนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกวัดคนก็ต้องเยอะคนก็ต้องไปสวดมนต์ข้ามอะไรเงี้ยไปกันเถอะไหนๆถ้ามันจะเสียความตั้งใจแฟนว่าโอเคเขาก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างอะไรแล้วก็ไปอ่ะก็ขับรถออกจากรีสอร์ทไปก็ปิดไฟเรียบร้อยในห้องก็ปิดไฟละก็ขับรถออกจากรีสอร์ทไปโอ้ออกไปนะคุณตั้มถนนก็มืดแบบโอ้โหนี่มันจะปีใหม่ทำไมมันไม่มีบรรยากาศเซเลเบรตอะไรเลยคือเนี่ยครับโอเคก็ขับไปเรื่อยๆไปถึงวัดที่เราต้องการที่เรามองว่ามันมีการจัดงานอ่ะเราก็เข้าไปจอดในวัดปุ๊บแล้วก็มองเฮ้ยตรงศาลามันมีเก้าอี้นั่งอะไรกันอยู่เยอะพอสมควรนะมีการสวดมนต์กันอยู่แล้วก็เข้าใจอ๋อมันคงเนี่ยแหละสวดมนต์ข้ามปีป้ายจะเขียนอยู่แฟนก็จอดรถเลยก็เดินไปกับผม2 คนไปที่ศาลาตัวเนี้ยก็มีเก้าอี้พลาสติกอะไรเงี้ยให้นั่งเก้าอี้พลาสติกแดงๆนะก็นั่งกันก็สวดมนต์ไปตามพระท่านก็สวดแล้วก็พนมมือไปอย่างเงี้ยวิธีการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยมันจะมีสายสินนะคล้องที่หัวคุณตั้มเห็นไหมที่เขาจะคล้องที่ศีรษะเป็นสายสินคุ้มๆอ่ะครับคล้องที่หัวแล้วเราก็พนมมือไปด้วยแล้วก็ฟังพระท่านสวดไปอย่างเงี้ยก็ฟังไปจนมันโอ้เป็นเข้าสู่ปีใหม่แล้วเนี่ยวันที่1แล้วเนี่ยโอเคโอ้มีก
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองมงคลต่างๆในการชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้เราก็สบายใจละพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ออกจากศาลาตรงนี้มาทีนี้ในวันนั้นเนี่ยเขาจะเหมือนก็เปิดโบสถ์เปิดอะไรให้เราเข้าไปไหว้พระด้วยแหละเราก็เดินไปหน่อยไม่ไปในโบสถ์หน่อยดีกว่าไปไหว้พระไปอะไรก็มีชาวบ้านก็ไหว้พระอะไรกันอยู่แต่ว่าก็สังเกตว่ามันก็ไม่เยอะมันก็ประมาณแบบในโบสถ์ก็มีสักสามสี่คนก็ไม่เยอะเลยเราคิดว่ามันน่าจะคึกคักแบบแถววัดระฆังกรุงเทพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนเยอะๆใช่ไหมไม่ใช่ผ่านจังหวัดนี้โอ้โหน้อยมากพอออกจากโบสถ์มาปุ๊บเดินออกมาครับโอ้ยทำไมมันเงียบไวจังวะคือคนเนี่ยสลายโตไปแล้วว่าเฮ้ยทำไมคนหายไปไหนหมดวะเออเราก็เมื่อกี้ยังเยอะๆอยู่เลยนะมีแบบหลักเป็นร้อยทำไมออกมาหายกันไปไหนหมดเนี่ยแฟนบอกแฟนบอกคืออย่างนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาตรวจมนต์เสร็จเขาก็กลับบ้านแล้วเขาไม่มาเดินอะไรเหมือนอย่างกรุงเทพบอกที่แบบว่าจะมีงานวัดมีอะไรเดินกันอย่างเงี้ยไม่เลยพวกคนเสร็จก็กลับหมดเราว่าโอเคงั้นเธอกลับแล้วกันนะกลับก็เดินไปตรงที่จอดรถแต่มันก็มืดๆเป็นลานเงี้ยก็ขึ้นรถก็ขับรถออกมาปุ๊บก็ระยะทางวัดกับรีสอร์ทมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ประมาณ5-6 โลครับก็ขับเข้ารีสอร์ทเหมือนเดิมปุ๊บก็เลี้ยวเข้ารีสอร์ทปุ๊บจอดยศหน้ารีสอร์ทปุ๊บแล้วก็เดินเข้าเดินขึ้นห้องเราใช่ไหมเดินเข้าไปในที่ใกล้ในสวนท้ายสวนเนี่ยมันจะมีที่จอดรถเราก็เดินไปนิดนึงก็เข้าไปถึงห้องของเราแล้วพอเดินเข้าไปที่ห้องเลยเฮ้ยทำไมไฟในห้องมันเปิดอยู่วะแล้วที่เราออกไปเนี่ยเราปิดไฟแล้วนะออกปิดไฟแล้วทำไมไฟเปิดวะโอ้ยเราปิดแล้วนะตอนออกไปเนี่ยแต่ว่าลุงแกมาลุงเจ้าของมาส่งอะไรเราก็ไม่มีเห็นมีอะไรมาวางหน้าห้องอะไรเงี้ยใจก็คิดว่าน่าจะลืมปิดไฟละอะไรเงี้ยก็เข้าห้องปุ๊บอะไรแฟนผมก็ขอตัวไปอาบน้ำใช่ไหมก็อาบน้ำเสร็จแล้วแกก็มานอนแล้วก็แกเหนื่อยมากแกก็นอนหลับไปนะผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วผมก็อาบต่อเอาจนแต่เขาเนี่ยนอนหลับไปละผมก็เข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเปิดฝักบัวอยู่เนี่ยพามาล้างหน้าล้างตาไปแล้วฝักบัวมันดับเริ่มแผลกๆเหมือนกับน้ำไม่ไหลอ่ะปั๊มเลยเหมือนกับไหลติดตาอย่างหรือว่าปั๊มไม่ดีแล้วเว้ยเราก็ให้สงสัยต้องใช้น้ำในถังนะแล้วก็เปิดถังน้ำออกมาตัวถังน้ำซึ่งมันมีน้ำอยู่แล้วแต่ว่าน้ำมันไม่เต็มประมาณครึ่งนึงแล้วก็เปิดก๊อกให้มันไหลเพื่อให้มันเต็มแล้วเราก็เปิดไปอาบไปอย่างเงี้ยคุณตั้มเปิดไปอาบไปแต่ที่นี้จังหวะที่เราอาบเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับอย่างที่ว่าตั้งแต่ล้างหน้าตอนแรกไงเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ว่าแฟนผมแกก็ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้แฟนฟังกลัวเขาจะกลัวไงเราก็อาบอยู่จังหวะที่เราแบบล้างหน้าล้างตาแล้วเราตักขันจะอาบมองไปที่ในถังอะถังน้ำเนี่ยมันสะท้อนเงาไงมันเห็นเป็นผู้หญิงใช่มันสะท้อนจากเงาความจริงหนึ่งผู้หญิงแบบเหมือนกับเราส่องกระจกอะเหมือนกับเห็นเงาในน้ำอะเห็นในถังน้ำอะผมก็เฮ้ยแฟนเราบอกว่าเดินมาเฮ้ยมันไม่ใช่แฟนเราแล้วแฟนเรามันจะมาอยู่ในถังน้ำเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะสะท้อนจากฝ้าเพดานลงมามันถึงได้อยู่ในนั้นผมก็เฮ้ยปวดลุกเลยผมก็ค่อยๆหันหน้าขึ้นไปมองไปบนฝ้าเพดานอะหันขึ้นไปมองปรากฏมันไม่มีอะไรเฮ้ยมันไม่มีอะไรอะขาวๆสีพื้นขาวๆอะผมก็หันกลับมามองที่ถังอีกทีนี้ไม่มีอะไรละก็เป็นน้ำธรรมดาร้อนเอาไว้คิดมากแกก็ว่าอะไรเงี้ยนึกในใจไงก็เฮ้ยตายแล้วมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็พยายามอาบน้ำไว้อาบปุ๊บหนาวก็หนาวบรรยากาศอะโหอาบน้ำเสร็จผมก็รีบมานอนตึ๊บก็ห่มผ้านอนวิ่งหาเว้ยบรรยากาศแล้วไม้อ่ะห้องไม้อ่ะมันก็เย็นๆน่ะด้วยความที่มันเป็นไม้อ่ะใช่ใช่แต่ยังก็เป็นไม้อีกแต่ยังก็เป็นไม้แบบไม้เหลาขึ้นมาไม้แบบช่างชาวบ้านทำอ่ะเราก็นอนไปก็หนาวแล้วก็ห่มผ่านไปพอตะกลางคืนนะเขาผ่านผมก็หลับไปแล้วล่ะไม่ได้อะไรนะด้วยความแบบคือหยองสยองกลัวๆด้วยบรรยากาศด้วยอะไรแล้วแต่เนี่ยหลับไปสักประมาณมันมีไฟหัวเตียงอยู่ประมาณกลางคืนน่าจะสักตีสองกว่าแล้วมัน
มันก็เหมือนมันมีใครมาเดินตรงปลายเท้าตรงปลายเตียงนะตรงหน้าทีวีอะเดินไปเดินมาแล้วด้วยพื้นมันเป็นไม้มันก็จะดังแบบดังแบบแอดแอดแอดเหมือนคนเดินอะผมก็แบบงู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 อะไรวะเออลืมตาขึ้นมาดูอะไอ้แมวตัวที่เราเห็นที่มันกระโดดออกมาตอนที่เราเปิดประตูอะอ้าวมันเดินอยู่ข้างหน้ามันเดินเดินเดินเฮ้ยมาไงวะไอ้แมวตัวเนี้ยพอมันเดินเดินแล้วพักตั้งหวะที่มันเดินไปเรื่อยๆมันค่อยๆกลายเป็นแบบผู้หญิงขึ้นมาเป็นเงาผู้หญิงอะผมว่าเฮ้ยมันค่อยๆจับกับแมวนะมันค่อยๆกลายขึ้นมาปื้อเป็นผู้หญิงเป็นเงาผู้หญิงเดินอะแล้วตรงผมเนี่ยหน้าตาเนี่ยเป็นแบบซีดๆไอ้ผมเนี่ยเปียกเลยนะเปียกมาปิดหน้าเลยเพราะหน้าเนี่ยเป็นแบบแต่เป็นผู้หญิงที่แบบใส่ชุดเดรสเป็นชุดเดรสกับเข้ารูปอะชุดเดรสออกสีชมพูแล้วยืนผมเปียกน้ำหน้าตานี่ซีดเลยแต่ผมจำได้ว่ามันสะท้อนกับไอ้เงาถังที่ผมอาบน้ำที่ผมเห็นน่ะเป็นคนเดียวกันแน่นอนเลยขึ้นมาพวกผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็แบบเฮ้ยฝันหรือเปล่าวะในเรื่องในการเฮ้ยฝันบอกว่าก็มองเฮ้ยจับตัวเองอะเฮ้ยไม่ได้ฝันนี่วางเออแต่ตอนนั้นแบบทำอะไรไม่ถูกเลยว่ามันยืนอยู่ปลายเตียงเราเนี่ยทำไงอะเราก็ขย่าแฟนเนี่ยเธอโอ้โหแฟนผมหลับเป็นตายหลับไม่รู้เรื่องเลยปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเฮ้ยทำไงวะเนี่ยสักพักนึงเนี่ยจากที่เขายืนอยู่นะเหมือนกับค่อยๆเดินมาเดินเริ่มไปมาหาเราอะเราก็เฮ้ยทำไงวะเนี่ยตอนนั้นห้อยผมผู้ทวดอยู่ใช่ไหมผมก็จับผมผู้ทวดนั่นเลยแล้วเราก็รีผมผ้าเลยบอกอุ้ยผมไม่รู้นะคุณเป็นใครนะผมเนี่ยมาค้างว่าจำเป็นจริงเลยเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านมาขอส่วนบุญนะเดี๋ยวผมทำไปให้เออคือเนี่ยอย่าได้มาหลอกกันเลยอะไรเงี้ยแต่เรารีผมผ้าเลยนะจังหวะนั้นไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเออแต่ตอนที่เราเห็นเนี่ยจังหวะมันมีแบบเสียงร้องไห้อยู่นะแบบกระซิบเนี่ยโอ้ยอะไรคนเนี้ยเราก็แบบคือผมกุมโป่งว่าพอเราพูดว่าเดี๋ยวเราจะทำบุญอะไรให้ใช่ไหมพุ่งเนี้ยวันปีใหม่เนี่ยแต่ผมทำบุญให้เลยเนี่ยเออไปสวดมนต์มาแล้วอะไรเงี้ยเออผมไม่รู้นะคุณจะมาสื่อสารอะไรนะแต่ว่าทำมาแบบเนี้ยผมกลัวนะคุณอะไรเงี้ยผมในใจอ่ะสักพักไอ้เสียงเนี่ยเสียงผู้หญิงเนี่ยก็หายไปเงียบไปผมไปอย่างวัดอะไรเงี้ยผมก็ค่อยแง้มผ้ามาดูนะไม่อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยเราฝันหรือว่ามันไม่ฝันแล้วกำลังนั่งคุมโปงเนี่ยเราจะฝันได้ยังไงอ่ะผมก็ค่อยๆพอผมบอกแล้วผมก็เป็นตัวอะไรดินนะผมก็ค่อยๆเปิดไฟปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องกับปกติคือนั้นผมก็เลยเปิดไฟว่าแฟนผมเนี่ยเปิดไฟแกก็นอนอยู่แล้วขนาดปลุกยังไม่ตื่นเลยก็หลับไปผมก็เปิดไฟเลยแล้วก็ไม่ได้นอนเนี่ยไปนั่งอ่านหนังสืออะไรไปก็หูนอนไม่หลับเลยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยเออแล้วผมก็มาหูตั้งแต่พักอยู่หน้าห้องนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบกระหยองแล้วพอรุ่งขึ้นอ่ะผมก็เช็คเอาท์ออกไปเนี่ยแต่ผมสังเกตว่าลุงเจ้าของอ่ะแกก็มองแปลกๆนะแกก็ถามเป็นไงเมื่อคืนนอนสบายดีใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วสบายดีครับแกก็แบบยิ้มแบบยิ้มมุมปากอ่ะแบบมีเนตรในอ่ะเฮ้ยแล้วลุงเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดจาไม่ค่อยดีก็คือผมไปอ่ะคือผมมาจากกรุงเทพเนาะเขาบอกโอ้ยมาจากกรุงเทพมาเที่ยวแล้วอยู่ไหนปกติเราอ่ะบอกผมอยู่คอนโดครับอุ้ยเป็นมนุษย์รู้ละสิมนุษย์รู้นี่คุณเนี่ยเป็นมนุษย์รู้ละสิแหมมาเที่ยวกลางจังหวัดเลยผมเบื่อพวกคนกรุงมากเลยอะไรบอกตลุงเนี่ยเป็นพูดจาไงวะตกแบบว่าจะไปอยู่แล้วเช็คเอาท์อะไรเนี่ยเราไม่กินข้าวเช้าเป็นข้าวต้มเราไม่กินเลยอ๋อไปแล้วครับไปแล้วก็บอกกระเป๋าหลังจากนั้นเนี่ยผมคือแฟนผมอยู่ที่นั่นใช่ไหมเขามีแบบเพื่อนอะทำงานโรงพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งเขารู้จักกับลูกเจ้าของอะแล้วเขาเนี่ยเคยทกพอเราเล่าเรื่องนี้หลังจากนี้เราเล่าให้เขาฟังว่าเจอแบบเนี้ยแต่ผมมาเล่าให้แฟนหลังจากจบทริปตรงนี้นะเราไปอุตรดิตถ์ไปแพร่ไปสุโขทัยเงี้ยไม่เจอเลยนะก็เราก็เริ่มเลือกโรงแรมที่ดีๆแล้วไงไม่เอาประเภทแบบนี้แล้วไงบุ๊กล่วงหน้าเลยไม่มาแบบหาเจออะไรแบบเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปถามเพื่อนแฟนที่เขาอยู่ที่งานมานานพอสมควรนะเขาบอกแบบนี้ลุงไอ้รีสอร์ทเนี่ยไม่ค่อยมีใครหลงเข้าไปกันหรอกเราเนี่ยหลงเข้าไปเพราะมันเคยมีเรื่องคืออย่างนี้คือช่วงปีใหม่แบบนี้แหละมันมีแฟนเนี่ยก็พามาไปเที่ยวแบบนี้แล้วก็ไปพักโรงแรมเนี่ยห้องเนี่ยแล้วเหมือนกับทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้ว่าแล้วผู้ชายเนี่ย
มันก็กดผู้หญิงเนี่ยกดหัวผู้หญิงเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยไอ้ถังน้ำลอยลิฟต์เนี่ยแหละกดถังกดตรงเดียวปุ๊บมันก็เทถังเทน้ำทิ้งเลยต่อเอาผู้หญิงเนี่ยที่กดน้ำอ่ะใส่มาในถังเนี่ยแล้วก็ปิดฝาแล้วพอมันเช็คเอาท์มันก็ไปแล้วเนี่ยคนก็มาเจอศพที่ห้องเนี้ยครับเมื่อประมาณ3ปีก่อนที่ผมจะไปอยู่เนี่ยก็เมื่อผมมาที่พังงาแต่ผมเจอไอ้ข่าวเนี่ยทำให้ผมนึกได้เลยเฮ้ยผมเคยไปพักที่โรงแรมนี้นี่หว่าแต่ว่าเรามารู้ทีหลังนะคือพอนึกถึงไอ้ถัง200ลิตรนี่ขึ้นมานะผมทะยองเลยบอกอุ้ยเราก็เคยเจอนี่หว่าตอนนั้นแต่ว่าเราไปถามเพื่อนที่เขาเป็นพยาบาลทีเพื่อนแฟนเนี่ยเขาก็มาเล่าให้เราฟังนะแล้วเหมือนกับว่าตาลุงเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ไม่รีโนเวทอะไรงั้นเนี่ยก็มาใส่ถังนี้ศพถังนี้กูก็เปลี่ยนถังใหม่ครับ อะไรเงี้ยแต่ว่าห้องอะไรก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเนี่ยเอาผ้ามาวางหน้าห้องเนี่ยไม่รู้อาจจะเปลือกกันนิดหน่อยก็เอาผ้ามาวางอะไรเงี้ยผมไม่โอ้โหจริงนะผมไม่เอาเลยว่าไปเที่ยวปีใหม่นะต้องไปลุ้นเอาที่แบบว่ามีตรงไหนว่างมั่งอะไรเงี้ยแบบเนี้ยโอ้โหสยองแล้วปีใหม่ก็คิดว่าผมเข้าใจว่าอย่างนี้คือว่าเราไปทำบุญไปอะไรก้าววัดไงเรากลับมาเนี่ยแล้วเรามีสายสินอะไรคล้องที่หัวใช่ไหมอืมเพราะเขาอาจจะมาสื่อสารกันว่าถ้าพูดเนี้ยจะทำบุญให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยังวนเวียนอยู่นั่นแหละอยู่แหละนั่นแหละเนี่ยมันก็เลยเป็นทีนี้ว่าปีนี้ปีใหม่นะผมไม่บอกแฟนเลยไม่เอาว่าประเภทแบบขับรถทำไหนนอนนั่นแล้วตะเวนปีใหม่โคตรเหนื่อยเลยคือบอกว่าเราจะต้องแบบคือหาที่สักที่นึงก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่าไปแบบว่าขับไปเรื่อยๆแล้วดูจบก็แปลกนะปีหน้าไปนะมันไม่มีบรรยากาศปีใหม่เลยคือนี่แบบจัดกันแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าไปลุ้นเราข้างหน้าเนี่ยเหนื่อยแล้วเราเป็นแบบจองไปดีดีกว่าแล้วเราก็พักที่ตรงที่เราสกีแล้วอ่ะไปดุ่มๆนี่น่ากลัวครับครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผมโอ้เรื่องที่เจอก็เป็นเหมือนแบบแคทวูแมนโกสต์ผีแมวใช่ไหมแล้วลุงเจ้าของก็อย่างที่พี่บอกเลยก็เหมือนปัดไปก็ไม่ได้แบบใส่ใจรายละเอียดอะไรหรอกผีอะไรทั้งนั้นคนเห็นเยอะใช่ไหมเอาพระพุทธรูปเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าห้องให้แล้วกันจะได้ไม่ต้องมากังวลกันคือเขาบอกแกงานรวยอยู่แล้วเหมือนเขาเปิดเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็คนมาก็พูดจาไม่ดีคือไม่เอาลูกค้าหรือไงมาก็เปิดในมาก็ว่าปิดอะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่เทคแคร์คนนะเปิดไปเลยมาก็มาโนแคร์โนสนใช่แล้วผมขออภัยแล้วผมเชื่ออะไรเข้าคอแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยบรรดาอย่างคุณลุงเนี่ยอย่างเจ้าของอะไรหลายๆเจ้าเนี่ยผมเชื่อนะพี่หนุ่มลองคิดไปกับผมดิช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยปลายปีใหม่คนมาเค้าดาวกลับบ้านเลยเกิดมาเยอะอยู่แล้วล่ะสำหรับคนที่เขาทำธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของที่พักก็ดีรีสอร์ทโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขามาจากต่างถิ่นอ่ะแน่นอนเขาไม่รู้หรอกแต่ถ้าคนที่เขาอยู่ประจำถิ่นเขาจะทราบดีแต่จะทำยังไงได้ถ้าอย่างเราสมมตินะพี่ผมเป็นเหมือนแบบเจ้าของรีสอร์ทอะไรเงี้ยรู้อยู่ว่าเฮ้ยห้องสุดท้ายนะเว้ยของรีสอร์ทเนี่ยมันต้องปิดมันมีข่าวไม่ดีเลยมีคนฆ่ากันตายอย่าให้ลูกค้าไปนะอะไรประมาณเนี้ยแต่พอจะบอกว่าจำนวนของลูกค้าในช่วงเทศกาลมันเยอะเข้ามาจริงๆแล้วเขาแบบบอกไปก็แล้วพูดกันแล้วว่ามันเต็มมันหมดแล้วแต่ถ้าลูกค้ายังคงร้องขออยู่ล่ะพี่หนูไม่รู้จะไปไหนแล้วทำยังไงดีอ่ะมันก็เข้าแก๊ปไหมฮะไอ้วันนั้นไอ้วันนั้นเนี่ยเราไอ้วันนั้นเราไม่ได้ถามหรอกแกก็บอกว่าพอดีเพราะมันดึกแล้วด้วยไงเราก็แล้วช่วงอย่างนั้นนะคุณตั้มห้าทุ่มจะไปหาที่ไหนเราก็ต้องเอาที่ใกล้ที่สุดแล้วชั้นล่างแล้วแฟนก็ไม่ไหวแล้วเงี้ยมาทั้งวันเงี้ยเราก็แต่ดูแล้วแบบแต่แปลกว่าแฟนผมอะแกไม่เจอเลยแกแบบไม่เขาไม่เจอเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อีอะไรวะก็ไม่รู้ว่าคนจะเจอไอ้ห้องที่พี่ไปเปิดมาเนี่ยมันจะใกล้ๆกับเคสที่ผมบอกหรือเปล่าเป็นห้องที่ไม่อยากเปิดแต่ก็เปิดแต่พอดีไปเจอคุณลุงเขาไงคุณลุงเขาไปซีเรียสเอ้ยเข้าเลยหนุ่มเข้าเลยไปอยู่ในรูมาในกรุงเทพฯโทรมาอะไรเงี้ยตอนแรกผมตกใจนะตอนผมอาบน้ำแต่ก่อนผมไอ้ดีเทลหนึ่งผมไม่ได้เล่าก็ว่าตอนที่ผมเข้าไปล้างหน้าตอนแรกอะก่อนที่จะไปที่วัดที่ไปสวดมนต์อะผมก็ล้างหน้าเสร็จแล้วผมก็หยิบท่าที่เขาแขวนเหมือนกับเป็นท่าเช็ดหน้าอะจะมาเช็ดหน้าก็ผมหยิบผ้าขึ้นมานะผมตกใจทำไมรู้ไหมไม่รู้ไอ้ผ้าขนหนูตัวเนี้ยมันเขียนว่าเวลคัมเวล
อะไรนะเวลคัมเวลคัมมันคือผ้าเช็ดเท้าอ่ะเข้ามาเช็ดหน้าผมก็เลยผมก็เลยรีบโทรไปบอกนี่ลุงผ้าขนหนูน่ะอะไรเปลี่ยนไหมเขากลับมาเปลี่ยนแบบอ่ะโทษทีผิดเนี่ยคือทำให้รู้เลยว่าเขาแบบไม่ได้อะไรลูกค้าเลยหรือไม่ได้สนใจหรืออะไรเงี้ยคือว่าหรือว่าคนอาจจะมาพักน้อยแล้วไปหยิบมั่วหยิบซั่วเลยในลูกค้าอะไรเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยมาเช็ดเท้ามาเช็ดหน้าโอ้ยหลายแฟชั่นทีเดียวพวกนี้ภาษาต่างประเทศเวลคัมผ้าขนหนูรู้สึกเป็นดีเวลคัมนะโอ้ยผมแบบช็อกเกือบจะเช็ดหน้าแล้วนะเฮ้ยเอาผ้าเช็ดเท้ามาให้เราเช็ดตัวได้ไงอย่างเงี้ยคือทำให้เรารู้ว่ามันไม่มีความโตนะคืออาจจะแบบไม่ได้มีคนมาพักนาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเขาบอกว่าคนที่เขารู้ว่าเขาไม่พักกันไอ้ท้ายสวนเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยเปิดหรอกอีกอย่างนึงเราเข้าไปในตัวเข้าไปเรารู้สึกได้เลยว่าถึงถ้าหากกลัวมันรู้สึกแต่แฟร์แล้วบอกไม่เราก็อย่างเงี้ยแหละแต่เราเนี่ยขนลุกขึ้นแต่เข้ามาแล้วมันแต่เปิดไอแมนกระโดดมาแล้วเราเฮ้ยก็เป็นอย่างที่เก่าเหมือนกับเป็นโอ้โหอธิบายไม่ถูกก็เหมือนกับคันที่แบบคันที่บ้านแบบต่างประเทศเหมือนคอนเทลลิ่งอะไรเงี้ยนะประมาณอย่างเงี้ยบ้านไม้อย่างเงี้ยโอ้แต่สิ่งที่พี่เจอไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยก็คือแมวตัวเนี้ยจากที่ดูตัวใหญ่ๆแล้วเดินอยู่หน้าห้องอ่ะแล้วด้วยความเคารพพี่เห็นจริงๆเหรอว่าแมวที่กำลังเดินอยู่หน้าห้องอ่ะอยู่ๆมันก็ค่อยๆกลายร่างในเงาความมืดหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เห็นอยู่ในระดับสายตาหน้าห้องอ่ะเป็นผู้หญิงที่ผมเปียกผมก็จะขนลุกนั่งอยู่ตรงสวนเห็นปะคือเวลาเราตื่นมาเรามองตามลองนึกตามนะเราตื่นมาเรามองไปที่ปลายเตียงอะเราเห็นแมวมันเดินจากทางซ้ายมาแต่เห็นมันเดินอยู่แล้วมันเดินแต่เมื่อเรามองไปทางซ้ายขาซ้ายเลยเนี่ยมันเดินอยู่นะพอมันเดินมาเรื่อยๆเดินมาถึงตรงกลางตัวเนี่ยสักพักเนี่ยเหมือนมันก้มแล้วมันหายไปแล้วพักมันขึ้นมาเป็นผู้หญิงค่อยๆเดินขึ้นค่อยๆขึ้นมาเนี่ยเป็นเงาผู้หญิงยืนขึ้นมาเนี่ยจากแมวที่มันเดินมันบื้อเหมือนกับกายร่างขึ้นมาเนี่ยค่อยๆขึ้นมาเป็นเงาเป็นผู้หญิงเนี่ยผมอุ้ยจะให้ก็นึกว่าฝันนะผมอุ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยแต่ว่าเราก็พยายามจับตัวเองเฮ้ยไม่ได้ฝันเป็นว่าแล้วมันสะท้อนอยู่ในไอ้เงาไอ้ถังที่เราบอกอะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยเราคิดมากไปตั้งแต่ตอนที่เราเข้าห้องน้ำอะแล้วการที่ไม่ได้แบบทำไมมันมีถังอะไรแล้วทำไมเรามองใบเงามันมาจากไหนวะแต่เราตอนแรกเราคือถ้าตอนนั้นนะถ้าตอนเรามองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยแล้วถ้ามันอยู่บนฟ้าผมเป็นลมอะจริงถ้ามันอยู่เกาะอยู่ที่ฟ้าจังหวะที่มองขึ้นไปเนี่ยเสียวมันนะเฮ้ยมันอะไรวะมันแบบกระท้อนลงมาได้ไงวะเออแล้วยิ่งพี่ไปตักน้ำจากในถังอ่ะผมเชื่อว่าตอนนั้นอากาศมันจะเย็นเจี๊ยบเลยแหละยังกับน้ำแข็งตอนแรกไม่อาบตอนนี้ผมล้างหน้าแต่นี่ว่าพอเราไปวัดเนี่ยเราไปสวดมนต์ไปอะไรเราขอก็นอนไงเราจะนอนเลยมันก็แล้วก็ไปวัดมาทั้งวันเลยอะไรประมาณเนี้ยเราก็อาบสักหน่อยแต่ว่ามันก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่แล้วนั่นแหละแต่ว่าด้วยมันอะไรไอตัวฝักบัวมันน้ำไม่ไหลอะไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยแล้วอีกตะลุงนึงก็บอกว่าถ้าน้ำมันไม่ไหลก็เนี่ยถังเนี่ยตักอาบไปเลยแล้วน้ำที่มันอยู่ในถังเนี่ยโอ้โหมันก็เย็นเลยเราก็ตักด้วยความแล้วพอมาเห็นอย่างนี้โอ้โหขนลุกรีบนอนเนี่ยเต้ยโอ้โหตายเชื่อว่านั่นแหละผู้หญิงใหม่รับปีใหม่แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เจอก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายที่ถูกหมกอยู่ในถังนั่นแหละใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขามาพุ่งแบบนี้คุณตั้มเฉลี่ยแบบพวกที่เกิดในรีสอร์ทเนี่ยผมว่าพอเป็นข่าวว่าญาติจะมาเชิญเนี่ยจริงๆบางทีญาติอาจจะอยู่จังหวัดสื่อเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มาเชิญเลยก็ได้นะตัวนี้ถูกต้องเนาะได้ครับนั่นก็คงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่เกิดมาเมื่อ5ปีที่แล้วก็ปี2560นะครับที่จังหวัดน่านละกันในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับไว้เจอกันครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับ